ยาบาลมีเนื้ออุดเกลดังเป็นสั่งตายดังใจปรารถนาอย่าเลวชั่วช้าอย่าได้วิพากษ์วิจารณ์อย่าไร้คำติชินได้ยินแต่คำเยินยอพวกประจบสาพาล้างลิ้นคอยเลียเปลี่ยนดำเป็นขาวเปลี่ยนขาวเป็นดำอำนาจอยุติธรรมครอบงำครองเมืองเมื่อเรื่องร้องอำนาจเป็นความทุกข์ยากของผู้คนประชาชนคนจนร้องขอความเป็นธรรมโอ้ยยิ่งอดอยากรู้สึกได้จากปากท้องสมองตรึกตรองเกิดช่องว่างทางชั้นชนเมื่อเสื่อมสิ้นสภาพสักนาทีต่อไปประชาชนเป็นใหญ่พร้อมใจลุกขึ้นสู้เสียงผู้ร้องด้วยความขับแค้นใจส่งตัวมันไปยังเครื่องประหารกิโยติน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 มันโคสักนากิโยติน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 มันโคทรมานความทุกข์ยากของผู้คนประชาชนคนจนร้องขอความเป็นธรรมโอยยิ่งอดอยากรู้สึกได้จากปากท้องสมองตรึกตรองเกิดช่องว่างทางชั้นชนเมื่อเสื่อมสิ้นศรัทธาสักนาทีต่อไปประชาชนเป็นใหญ่พร้อมใจลุกขึ้นสู้เสียงผู้ร้องด้วยความขับแค้นใจส่งตัวมันไปยังเครื่องประหารกิโยติน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 มันโคสักนากิโยติน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 มันโคทรมานครับสวัสดีครับนี่คือรายการทางออกประเทศไทยกับอาจารย์ชูพงษ์เปลี่ยนระบอบประจำคืนวันศุกร์ที่19กันยายนพุทธศักราช2557รายการทางออกประเทศไทยก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกแล้วนะครับก็ขอสวัสดีครับเพื่อนๆผู้ฟังที่อยู่ในประเทศไทยและยังต่างประเทศโดยทั่วกันครับครับค่ำคืนนี้เรามาฟังผู้ที่ส่งคำถามกันเข้ามานะครับโอเคครับคำถามแรกก็จากคนเสาภูเจ้าประจำเราเองนั่นครับเขาถามว่าให้เลมันจะอยู่10 ปีหลวงตาว่าอยู่ได้หรือเปล่าเมื่อมันลงจากนายกมันจะเป็นอย่างไรอยู่แบบเงียบๆหรือต้องหลบไปอยู่ต่างประเทศหรืออยู่เบื้องหลังรัฐบาลใหม่หลวงตาว่ามันจะถูกขันทีเท่าจัดการหรือเปล่าครับก็เดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับคำถามต่อไปของคุณเสาภูเขาถามว่าหลวงตาสกอตแลนด์ทำไมเขาไม่อยากยอมออกจากอังกฤษเป็นเพราะว่าอังกฤษมีกษัตริย์ใช่ไหมหรือเพราะอะไรขอความเห็นจากหลวงตาหน่อยไม่ว่ากันนะครับอ้าวครับคำถามต่อไปก็คือให้เลทำไมถึงกล้าไล่พวกสวนยางไปขายยางที่ดาวอังคารทั้งที่พวกสวนยางคือพวกรับงานมาไล่นางโตให้ตัวเองประกาศกฎการทำไมมันไม่เกรงใจเพราะอะไรครับเดี๋ยวอาจารย์ชูพงษ์ ก็คงจะมาอธิบายให้ฟังนะครับครับคำถามจากคุณเคถามอาจารย์พวกมันจะหาผลประโยชน์จากพลังงานไทยอย่างไรครับแล้วเราจะป้องกันได้อย่างไรครับส่วนคำถามของคนพทบถามว่ามันรักษาสัญญาไหมว่าเมษา58มันจะคืนอำนาจให้ประชาชนสุดท้ายครับมันจะจบยังไงครับหลวงตาเอาละครับก็เพื่อไม่การเสียเวลานะครับอาจารย์ชมพงศ์อยู่ในสายกับเราแล้วครับก็ขอสวัสดีกับอาจารย์เลยนะครับครับคำถามของคุณซ่าผมอาจจะตกหล่นนะครับพิมพ์ออกมาอีกครั้งแล้วกันนะครับตอนนี้คงหาไม่เจอแล้วครับครับตอนนี้อาจารย์ชูพงศ์อยู่ในสายแล้วครับก็ขอสวัสดีกับอาจารย์ชูพงศ์เลยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณสายครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับก็วันนี้ก็มีเวลาหน่อยเพราะว่าขยับไปไหนไม่ได้เลยพายุมันหนักแล้วก็เลยนั่งรูปแล้วก็จับติดปากกระดูกซ้ายเอามาฝากพวกเราก็รูปที่เขียนไม่ได้ไปก๊อปปี้ใครมานะครับหรือว่าไม่ได้วาดตามภาพที่ตรงนี้ก็คือจำได้ครับจำได้ไปต่างจังหวัดบ่อยแล้วก็จำมาแล้วก็มันเมมโมรี่มาแล้วก็มาวาดเรียนสัก2 ชั่วโมงก็ได้ภาพก็เลยฝากมาให้พวกเราทุกคนไปดูเล่นเมืองไทยเราเนี่ยมันก็มีนะบอกแล้วว่ามันสวยงามไม่แพ้ต่างประเทศวันก่อนมีพี่น้องเราเข้าไปเที่ยวแคนาดาเขาก็ถ่ายรูปทิวทัศน์ที่แคนาดามาส่งมาสวยงามนะครับผมก็เลยนึกถึงที่ครับในไทยเราก็เลยวันนี้ก็เลยเขียนนะแล้วก็ส่งมาฝากให้พวกเราทุกคนนะครับมีอะไรจะให้นะตอนนี้ขาดเขียนไว้ก่อนนะครับแล้วเราก็มาคุยกันในการเมืองโดยเฉพาะวันศุกร์นะครับวันศุกร์จริงๆแล้วเป็นวันที่เราจะสรุปสถานการณ์เพราะว่าแต่ละอาทิตย์นั้นเนี่ยสถานการณ์เนี่ยมันไม่อยู่นิ่งถึงแม้ว่ามันจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยมากนะมันก็มีในส่วนของการเปลี่ยนแปลงนะครับเฉพาะหน้าหรือว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะที่ส่อในยะไอเห็นเป็นการเปลี่ยนแปลงในอนาคตก็แต่ละสัปดาห์เราก็พบกันวันศุกร์ถ้าหากผมไม่ติดธุระอะไรหรือว่ายังนะไม่มีอุปสรรคอะไรก็จะมาพูดคุยกันนะครับก็ผมพยายามที่จะพูดคุยเรื่องการเมืองเบาๆนะฮะตอนนี้แล้วก็คุยแบบสบายๆก็ขอเรียนท่านจริงๆแล้วหมอเขาขอร้องมาให้ผมทำรายการออกอากาศแล้วนะครับเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวก็ขณะที่กำลังทำอยู่เพราะว่าได้เล่าให้หมอฟังหมอบอกว่า1เนี่ยนะอย่าดูที่หน้าและตบนั้นเนี่ยหน้าสกรีนนั้นเนี่ยอย่าดูอย่าใช้ตามันเดี๋ยวมันจะมีปัญหาอีกนะโรคคุณซ่าเดี๋ยวจะมาเยือนผมอีกแล้วก็เวลาพูดไปเราเป็นรู้ตัวบอกว่าจัดรายการโอ้ยจัดรายการแล้วก็เป็นรายการสดด้วยถ้าอย่างนี้มันต้องเครียดแน่กลัวว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นโรคคุณซ่าโรคคุณซ่าผมรู้นะโรคคุณซ่าเนี่ยโรคโอติโกไอผมก็เป็น2 ครั้งนั่นแหละครับแล้วก็หายไปจนถึงทุกวันนี้หวังว่าคงไม่เป็นอีกเพราะตอนนี้รู้ทางมาแล้วนะรู้ทางมาแล้วคือพอเริ่มมีอาการก็เอายานะเอายาใส่ปากแล้วก็นอนพัก1 ชั่วโมงมันก็เรียบร้อยผมคงไม่มากนายเหมือนคุณชาติเหมือนกับผมเนี่ยเดี๋ยวนี้ผมรู้ตัวพอรู้ตัวปั๊บกินยาปั๊บก็นอนพัก สักชั่วโมงก็พอขยับอะไรได้แล้วไม่เหมือนตอนแรกตกใจนะเป็นอารมณ์มากองกับพื้นเนี่ยน่าตกใจครับแต่ตอนที่พอรู้อาการปั๊บก็ไม่เป็นไรอะรู้ทันอยู่แล้วอะไรนะมีคุยนอกเรื่องไปหน่อยครับพี่ใช้ครับไม่คำถามจากคนพี่ซ่าแล้วกันนะครับแกบอกว่าคุณพี่ซ่าแกบอกไม่เห็นพูดคำถามของแกเลยครับผมเพิ่งหาเจอนะครับครับคุณซ่านะครับแกเขียนมาว่ารู้ว่าเป็นเรื่องที่หลวงตาคงคิดว่าไร้สาระแต่อยากจะขอความเห็นของหลวงตาเรื่องให้ปากหมาไปว่านักท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่ถูกฆ่าตายที่เกาะเต่าดูสิว่ามันเลวขนาดไหนครับโอ้ก็ไม่ไร้สาระเลยละครับก็ดีที่ถามคุณชาติใจห้ามาก่อนเลยเอาคือมันจะเลวขนาดไหนละมันเลวขนาดที่หมาต้องเรียกพี่เลยเนี่ยนี่มันแย่ปากมันที่ใครๆก็บอกปากหมาเนี่ยไอ้นี่ปากหมาเนี่ยยังไม่พอเนี่ยนะปากหมาเน่าเลยแหละไอ้นี่ไม่ใช่ปากหมาธรรมดานะก็เรียกปากหมาเน่าก็เมื่อคืนเนี่ยผมดูข่าว CNN อยู่เนี่ยนะก็ CNN ก็เอาประจานทั่วโลกนะแล้วก็ผมเนี่ยอายคนนั้นเนี่ยต่างประเทศก็รู้หมดแต่ข่าวนี้เป็นข่าวที่แปลกนะจริงๆแล้วข่าวที่นักท่องเที่ยวเนี่ยต้องไปเสียชีวิตในประเทศต่างๆเนี่ยมันก็มีมาเรื่อยนะครับและนี่เราก็พูดตามความเป็นจริงไปนะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยผมไม่ได้แก้ตัวอะไรหรือไม่ได้มองว่าไอ้คนที่ถูกฆ่าตายเนี่ยนะมันไม่สำคัญไม่ใช่แต่ผมจะพูดถึงว่าเรื่องข่าวเนี่ยนะครับจริงๆแล้วข่าวเนี่ยมันกลายเป็นว่าเป็นข่าวใหญ่นะเป็นข่าวใหญ่มากไม่ใช่เป็นข่าวใหญ่เพราะว่านักท่องเที่ยวถูกฆ่าตายนะครับถูกฆ่าตายถูกข่มขืนหรืออะไรแต่เนี่ยนะแต่ที่มันเป็นข่าวใหญ่เพราะว่าไอ้ผู้นำประเทศไอ้ปากหมาเน่าเนี่ยนะไอ้เหี้ยเลหมาเน่าเนี่ยนะต้องเรียกเป็นอย่างนี้นะคือที่ผมต้องพูดไม่สุภาพเรียบร้อยไปเนี่ยนะยอมให้พวกเราตัดคะแนนความประพฤติก็เพราะอะไรก็เพราะว่าผมได้กับตัวเองนะเรื่องนี้จะเล่าให้ท่านฟังข่าวออกมาเนี่ยนะเจอเนี่ยนะคนต่างชาติเนี่ยก็รู้เนี่ยกับผมเป็นคนไทยและตอนนี้เนี่ยผู้นำประเทศพูดมาหมาอย่างเงี้ยเขาก็พากันมาถามผมแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์แบบว่าเขาพูดอย่างดูถูกดูแคลนเลยนะพูดแล้วผมเนี่ยอายด้วยนะเจ็บด้วยอายด้วยเขาบอกว่าคนไทยเลือกเนี่ยนะคนไทยเลือกนายกคนมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะที่มีนะความคิดนะที่มันต่ำทรามอย่างนี้นี่เหรอผู้นำนี่เหรอคือความคิดของผู้นำประเทศคุณเหรอไปพูดได้ยังไงนะคือพูดแล้วเนี่ยแปลความหมายตรงๆก็คือว่ามึงเสือกนุ่งบิกินี่มึงถึงตายดังนั้นเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยนั้นต้องไปออกกฎหมายมาใหม่นะไอเลมึงรีบออกกฎหมายเลยนะออกกฎหมายว่าต่อไปเนี่ยนะห้ามนักท่องเที่ยวนั้นที่มาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยนะนุ่งบิกินี่และถ้านุ่งบิกินี่เนี่ยนะมีโทษถึงขั้นจำคุก15 ปีเท่ากับมาตรา112ไปเลยแล้วก็ห้ามประกันตัวด้วยนะมึงออกกฎหมายไปเลยตีไอ้เลยมึงไปพูดมาหมาอย่างนี้เนี่ยนะมันไม่ใช่มึงเสียชื่อคนเดียวนะมันเสียชื่อทั้งประเทศเลยนะคนก็เข้าใจผิดก็คิดว่าเรานักคนไทยเราเนี่ยบ้าเลยนะเนี่ยรสนิยมต่ำจริงๆเลยไปเอาผู้นำประเทศหมาปากหมาเน่าอย่างเนี้ยนะขึ้นมาเป็นนายกเนี่ยไอ้ผมก็ต้องและข่มใจก็อธิบายไปเพราะว่านี่แหละไอ้ที่ผมต้องมาอยู่ตรงนี้เนี่ยนะเพราะผมต้องมาต่อสู้กับไอ้ระบบปากหมาเน่านี่แหละและตอนนี้มันก็ตามคุกคามเอาชีวิตพวกเราเนี่ยเอาเข้าคุกกันเนี่ยนะก็ต้องเล่ากันฟังว่าไอ้เนี่ยประชาชนก็ไม่ได้เลือกมันมามันเอาปืนมายึดมาล้มรัฐบาลของประชาชนแล้วมันก็เข้ามานะนี่นะครับแล้วผมก็ยังบอกเขาต่อไปด้วยนะครับว่านะไม่ใช่แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะคนไทยวันนี้เนี่ยเขาอายนะอายไปทั่วโลกแล้วก็ไม่ได้อายเฉพาะที่ทั่วโลกเลยนะ ยังอายไปถึงดาวอังคารเลยนะเนี่ยเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่นะไปบอกว่านักท่องเที่ยวนะไม่ควรที่จะใส่หรือว่านะใส่บิกินี่อันตรายหรือพูดเหมือนกับบอกว่าเนี่ยนะที่มึงตายที่ก็สมควรแล้วเพราะมึงเสือกมันใส่ใบบิกินี่นี่เลยและถึงแล้วก็ถูกเรื่องอะไรประเทศอังกฤษนะเขาก็ต่อว่ามาต้องไปขอโทษขอโพยเขาเนี่ยผมบอกว่ามันไม่ใช่เฉพาะเรื่องดีเรื่องเดียวมันยังมีอีกหลายเรื่องแล้วพวกเราก็ถามกันมาพอดีเนี่ยผมบอกว่าเนี่ยพอชาวสวนยางเนี่ยราคายางเนี่ยนะตกต่ำนะเขาร้องไม่ช่วยนะมันบอกว่าให้ชาวสวนยางเนี่ยนะไปขายยางที่ดาวอังคารดิเนี่ยนี่ไอ้เรื่องขายยางที่ดาวอังคารที่พี่อุตสาหต่างชาติก็ไม่รู้นะพี่อุตสาหครับเพราะว่ามันไม่เป็นข่าวไปทั่วโลกแต่ไอ้ที่คดีแหม่มคดีคนอังกฤษที่ถูกฆ่าตายเนี่ยนะที่มันเป็นข่าวดังไปเนี่ยนะมันไม่ได้เป็นข่าวดังเพราะว่าแหม่มตายอย่างเดียวนะพี่อุตสาหครับมันเป็นข่าวดังเนี่ยดังก็เรียกข่าวดังแบบอุบาทนะข่าวดังที่ทำให้เสียหายแก่ประเทศชาติเนี่ยนะข่าวดังเพราะผู้นำประเทศไปพูดจาอย่างนั้นนะดังนั้นเนี่ยนะที่คุณท่าถามว่ามันเร็วขนาดไหนขนาดว่าในเนี่ยมันปากหมาเน่าอ่ะนะผมก็เลยเล่าเขาฟังว่าเนี่ยนะมันไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวแล้ววันนี้คนไทยเราเนี่ยนะเขารู้สึกนะเขารู้สึกว่าเขาผิดหวังเขาเสียใจแต่ว่าไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะว่าคนไทยเป็นคนที่รักสงบคนไทยเป็นคนที่ไม่ได้คิดสู้รบตบมือกับใครถ้าไม่เหลือบาปฝ่าแรงแล้วเนี่ยทนได้ก็ทนนี่คือนิสัยคนไทยดังนั้นมันก็เป็นโอกาสให้พวกเผด็จการเนี่ยมันยึดประเทศมันครองประเทศกันมายาวนานเนี่ยนะผมก็เล่าก็ฟังก็อ๋อก็ร้องอ๋อก็เข้าใจดังนั้นเรื่องนี้เรื่องที่คุณทราบจากมาเรื่องนี้ก็มันต้องอธิบายอะไรมากแล้วนะครับคือจริงๆแล้วก็ถ้าอยากจะด่าอะไรก็ด่าได้เลยเนี่ยผมอนุญาตนะผมอนุญาตใครอยากจะด่าไอ้เลไอ้ด่าเลยคือมันจะต้องจริงๆแล้วเนี่ยนะผมว่าไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นผู้นำประเทศหรอกครับใครก็แล้วแต่ถ้ายังมีสติสัมปชัญญะดีอยู่เนี่ยนะสติมันดีอยู่หรือมันไม่บ้าอำนาจมันไม่กลางเนี่ยนะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยคำแรกเนี่ยนะครับเขาจะต้องขอแสดงความเสียใจนะครับคือโดยเขาเรียกว่าโดยสำนึกนะโดยสำนึกแล้วเนี่ยนะเขาจะต้องโดยเฉพาะตัวผู้นำประเทศเนี่ยเขาจะต้องแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งเขาต้องแสดงออกนะครับเอาละครับผมคงไม่พูดขนาดที่ว่าเกินเลยไปถึงขั้นว่าคุณต้องลาออกจากนายกรัฐมนตรีอะไรผมไม่ต้องพูดถึงขนาดนั้นเอาแค่ความเป็นจริงแบบธรรมดาเนี่ยนะคุณจะต้องแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะต่อนะครอบครัวญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตและขอโทษเขาในฐานะที่นะไม่ว่าคนไทยคนไหนแหละครับหรือว่าใครแหละครับที่นะไปฆ่าเขาแล้วก็มาเกิดมาตายในบ้านเราเนี่ยแล้วก็จะต้องบอกเขายืนยันว่าจะต้องดำเนินการอย่างถึงที่สุดนะครับเอาผู้กระทำความผิดมาลงโทษได้แล้วจริงๆแล้วนะครับไม่รอแล้วครับจะต้องดำเนินการอย่างอื่นนะไม่ว่าการอำนวยความสะดวกอะไรต่างๆหรือนะจะมีอะไรที่จะต้องปลอบออกปลอบใจเขาก็ต้องทำไม่ใช่นะโอ้โหวันนี้เนี่ยนะกูใหญ่ครับประเทศไทยแล้วมันถ้าใครมาให้กูแก้ปัญหาใครมาถามอะไรกูเนี่ยแสดงว่าพวกมึงเนี่ยนะเป็นพวกที่ไม่หวังดีกับกูเป็นพวกที่คิดต่อต้านกูอย่างเดียวแหมนะไอ้นี่เป็นกลางมากครับมันคิดว่ามันใหญ่ที่สุดแล้วในประเทศไทยวันนี้เป็นประธานคมช.ใช้กฎหมาย100 ปีคือใช้กฎอัยการศึกนะเห็นไหมกฎอัยการศึกนี่มีอายุความนะกฎอัยการศึกหรือพระราชบัญญัตินะกฎอัยการศึกเนี่ยพ.ศ. 2457นะ2457จริงๆแล้วเริ่มต้นมันมาตั้งแต่2450นั่นแหละ แต่เอาละไอ้2450นั่นนะมันก็ยกยอดมา2457แล้ววันนี้2557ท่านเห็นไหมประยุทธ์เนี่ยมันใช้อำนาจตามกฎหมาย100 ปีพอดีนะพรบ.กฎอัยการศึก2457เนี่ยไอ้2457เนี่ยนะมันเก่าแก่นะมันเป็นกฎหมายฉบับเดียวถ้าเห็นไหมไม่ถูกจริงๆเลยมันเก่าแก่กว่ารัฐธรรมนูญทุกฉบับเรียกง่ายๆว่ารัฐธรรมนูญ18 ฉบับ19 ฉบับเนี่ยมันอยู่ใต้กฎอัยการศึกทั้งหมดซึ่งผมเป็นคนแรกคนเดียวที่ยืนยันนะตั้งแต่19 กันยามาใหม่ๆมาตั้งแต่ก่อน19 กันยาว่าระวังให้ดีนะประเทศไทยมันใช้กฎหมายสูงสุดนี่มันไม่ใช่รัฐธรรมนูญแต่มันเป็นกฎอัยการศึกกฎหมายเนี่ยนะผมก็บอกนะบอกให้พวกเรารับรู้มาตลอดแล้ววันนี้มันยิ่งเห็นชัดพอมาถึงไอ้อยุธยามาขึ้นมานะเป็นนายกเห็นไหมมันควบประธานคสช.ประธานคณะรัฐประหารเนี่ยว่างั้นเถอะและมันใช้กฎหมายที่เหนือกว่ากฎหมายใดๆคือจริงๆแล้วน่าศึกษานะครับท่านผู้ฟังคงเข้าไปดูในพระราชบัญญัตินะกฎอัยการศึก2457ประกันมันมีอยู่รู้สึกจะเป็น17 มาตราไม่ใช่นะพี่อุทัยประมาณนั้นนะพี่อุทัยครับพี่อุทัยลองเข้าไปดูนะพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก2457เนี่ยหรือว่ากฎอัยการศึก2457เนี่ยมันมีอยู่ประมาณ17 มาตราถ้าผมจำไม่ผิดนะก็ประมาณนี้นะครับและในนั้นเนี่ยท่านไปดูนะครับมันให้อำนาจอยู่กับทหารอยู่กับกองทัพเนี่ยแล้วก็ในเนื้อหาเนี่ยมันจะไปยึดบ้านใครมันจะไปเอาเครื่องมือนะไปเอารถราทรัพย์สินอะไรต่างๆมันจะทำลายก็ได้หรือจะเอาไปใช้ก็ได้สมมุติว่ามันต้องการจะเอาไปใช้มันก็ยึดเอารถทั้งหมดที่มีอยู่ชาวบ้านตรงนั้นนะเอาไปใช้นะเพราะว่ามันอ้างว่าเพื่อความมั่นคงมันใช้ได้หมดนะครับมันจะไปเอาแท็กเตอร์มาใช้หรือว่ามันจะทำการรื้อถอนทำลายบ้านช่องอะไรทำได้หมดและก็ไม่ต้องรับผิดชอบทั้งทางแพ่งทางอาญานี่นะครับแต่เห็นไหมนี่แล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ล่อเอาไว้กฎอัยการศึกเนี่ยคือจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยนะมันไม่ต้องไปใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราว2457ก็ได้เพราะว่ามันมีกฎอัยการศึกอยู่แล้วในกฎอัยการศึกนั่นนะ17 มาตรานั่นนะคือพูดง่ายๆว่ามันทำอะไรก็ได้ทั้งหมดไม่มีความผิดไม่ใช่แค่ทำอะไรได้ทั้งหมดนะจะไปยึดจะไปเอาอะไรของใครก็ได้ทั้งหมดเลยครับไม่มีความผิดทำเลยไม่ได้เลยเพราะมันสูงสุดนะนี่แหละครับวันนี้เนี่ยนะมันสูงสุดตัวนั้นยังไม่พอมันก็ลอกเอาพระบัญญัติกฎอัยการศึกเนี่ยมาใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญชั่วคราวมาตรา44อย่างที่เรารู้อยู่นะว่าการกระทำใดๆของมันเนี่ยให้ถือว่าชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญและให้ถือเป็นที่สุดแต่เห็นไหมคือมันแค่กฎหมายเดียวเนี่ยมันก็ทำได้ทุกอย่างโดยไม่มีความผิดอยู่แล้วนี่มันจะไปบอกอีกนะอีกในรัฐธรรมนูญอีกว่ามันเนี่ยจะทำอะไรได้ทุกอย่างไม่มีความผิดและฟ้องร้องมันไม่ได้ด้วยเพราะถือเป็นที่สุดจะเอาไปฟ้องร้องก็ไม่ได้จะฟ้องในศาลในการตัดสินเนี่ยศาลไม่รับฟ้องด้วยนี่ประการสำคัญมันบ้าอำนาจมันเหลืองอำนาจนะมันเหลืองอำนาจวันเดียมันเหลืองมันกลางมันใหญ่ครับฟ้าลืมไปแม้กระทั่งคนอังกฤษนะมันก็มองไม่เห็นหัวเขาประเทศอังกฤษมันก็มองไม่เห็นหัวเขาจนนั่นแหละครับจนประเทศอังกฤษเขาเริ่มมีนะปฏิกิริยาออกมามันถึงให้ลูกสมุนมันจะขอโทษขอโพยกันนะไอ้อย่างนี้มันอันตรายนะครับท่านผู้ฟังคนอย่างประยุทธ์เนี่ยนะครับมันอันตรายไม่ใช่อันตรายต่อตัวผมหรือว่าตัวพี่อุทัยหรือใครนะครับท่านผู้ฟังอย่าเข้าใจผิดคิดว่าผมนี่มันนะตั้งหน้าตั้งตาประยุทธ์เหมือนบางรายการอะไรกันเนี่ยนะไม่ใช่นะคือผมพูดคนละประเด็นกับเรื่องด่าประยุทธ์นะครับคุณทราบนะคุณบดีที่ผมจะพูดถึงประยุทธ์วันนี้เนี่ย ที่ผมต้องอธิบายถึงเรื่องการใช้อำนาจควบกันทั้งกฎเกณฑ์การศึกและรัฐมนตรีตัวกล่าวซึ่งไปบัญญัติไว้ในรัฐมนตรีตัวกล่าวด้วยว่าการกระทำใดๆนี่ให้ถือว่าชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญและให้ถือเป็นที่สุดผมบอกว่าประยุทธ์นี่มันอันตรายนะครับถึงไม่ไล่ชาวสวนยางนะครับไปขายยางที่ดาวอังคารถึงไม่ไปพูดนะเรื่องนะชาวอังกฤษที่มาถูกฆ่าตายที่เกาะเต่าว่าเสือไปนุ่งบิกินี่เองถึงไม่พูดนะก็อันตรายอย่างยิ่งครับเพราะในลักษณะที่ประเทศนี้มีคนฆ่าคนตายก็ไม่ผิดจะลากใครนะเข้าไปอ้างว่าเรียกไปรายงานตัวและเอาไปซ่อนไว้ที่ไหนเอาไปทุบตีเอาไปทรมานนะยังไงก็ได้โดยไม่มีใครเข้าไปตรวจสอบได้สื่อมวลชนก็ไม่สามารถเข้าไปทำข่าวได้เข้าไปรับรู้ได้นะครับและก็ขณะที่นะจะเอาเงินเอาทองนะของประเทศนี้ถึงแม้จะอ้างมีรัฐบาลแล้วรัฐมนตรีรับผิดชอบแต่จริงๆเปล่าเลยครับตัวเองก็มาคุมเป็นหัวหน้าคณะรัฐมนตรีคือเป็นนายกตัวเองหมายความว่ายังไงที่มาเป็นนายกมาเป็นรัฐบาลเนี่ยก็หมายความว่าเข้ามาเอางบประมาณไปใช้นะตามอำเภอใจเพียงแต่ว่าตั้งรัฐมนตรีมาก็ตั้งมาเพื่อให้มันครบเพื่อให้มันดูว่าประเทศนี้ก็ยังนะยังอยู่ในมาตรฐานจะมีรัฐมนตรีนะแล้วก็ไอ้รัฐมนตรีต่างๆนั้นนะผมไม่เชื่อหรอกครับว่าจะไม่ฟังประยุทธ์มันเป็นคนตั้งมาไอ้ในหลวงที่เซ็นโปรดเกล้านั่นนะก็เซ็นโปรดเกล้ามานะเป็นพิธีการหรอกนะเพราะในหลวงเนี่ยก่อนที่จะยึดอำนาจก็มอบอำนาจทั้งหมดให้ประยุทธ์และประยุทธ์มาประกาศฉาบโชว์ทั่วบ้านทั่วเมืองไปทั่วโลกว่ามันเป็นผู้ใช้อำนาจอาจารย์อย่าไปขยับไม่บ่อยครับเสียงไม่มีแล้วว่าไงนะครับอย่าไปขยับบ่อยครับนะเพราะไม่ได้ขยับครับไม่ได้ขยับสงสัยเน็ตมันจะอ่อนนะพี่อุดใจครับไม่ได้ขยับไปเลยครับตอนนี้เป็นไงครับเสียงไปไหมครับโอเคเสียงแบบนี้โอเคนะครับไม่ได้ขยับอะไรนะครับมันคงจะเป็นเพราะเน็ตที่นี่มันอ่อนตอนนี้ไฟลุกเข้าแล้วเมื่อกี้ถึงไหนเลยล่ะพี่อุดใจก็มาว่ากันหน่อยแล้วกันนะเอากันอย่างนี้ก็ประกันนะพี่อุทัยนะเอาเรื่องในจุดเดเนี่ยนะพี่อุทัยนะครับเดี๋ยวค่อยตอบคำถามกับพวกเราที่ถามมานะผมมาพูดว่าไอ้ประยุทธ์เดวันนี้นี่มันอันตรายอย่างยิ่งครับนะไม่ใช่แค่ว่ามันกลางมันไล่พวกชาวสวนยางไปขายยางนะบนดาวอังคารหรือว่ามันกลางขนาดที่มันบ้าอำนาจขนาดเส้นนะมันโต้ตอบกับนะชาวอังกฤษที่ต้องมาเสียชีวิตนะต้องมาตายที่เกาะเต่าเนี่ยว่าไปนุ่งบิกินี่อะไรอย่างนี้ไม่ใช่ประเด็นอย่างนี้ประเด็นอย่างนี้เขาเรียกว่าประเด็นของคนโง่คนบ้าอำนาจและคนโง่และคนปากหนาเน่าที่มันพูดอย่างนี้นะแต่ประเด็นที่มันอันตรายเนี่ยผมจะพูดถึงก็ไม่ค่อยมีใครจะพูดถึงกันคือการที่ให้ประยุทธ์อยู่ในอำนาจโดยใช้กฎหมายนะครับกฎอัยการศึกซึ่งมีอยู่ประมาณ17มาตราที่ผมฝากพี่อุทัยไว้ดูเลยนะซึ่งมันเป็นกฎหมายที่ให้อำนาจเบ็ดเสร็จฆ่าคนก็ได้นะครับไปจับใครเข้ามาโดยไม่ต้องมีหมายจับก็ได้ไปลากคอใครมาก็ได้นะแล้วก็จะไปยึดเอาทรัพย์สินนะไปเอาทรัพย์สินเข้ามาใช้ก็ได้นะเช่นไปเอารถยนต์ไปเอารถแท็กเตอร์ไปเอาอะไรก็ฮัลโหลอาจารย์ครับรถไปตอนนี้ทำอะไรรถแท็กเตอร์อะไรนั่นน่ะนี่ครับนี่คือการใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก2457ซึ่งปีนี้2457ตอนนี้ปีที่2557ซึ่งมันเท่ากับ100 ปีพอดีมันเป็นกฎหมายที่มันใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญทุกฉบับและเก่าแก่กว่ารัฐธรรมนูญนะไล่มาตั้งแต่รัชกาลที่ 4มารัชกาลที่ 5จนมาถึงทุกวันนี้ท่านเห็นไหมครับว่า วันนี้ประเทศไทยยังใช้กฎหมายที่เก่าแก่ซึ่งเป็นกฎหมายในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์อันนี้นะครับหรือเรียกว่าระบอบราชาธิปไตยนี่แหละนี่ฮะนี่คือความอันตรายข้อที่หนึ่งข้อที่สองไปใช้รัฐนูนซึ่งไปลอกเอาอำนาจในกฎอัยการศึกเนี่ยมาบรรจุไว้ในรัฐนูนอีกข้างอีกไอ้แค่ใช้ตามกฎอัยการศึกเนี่ยมันก็ใหญ่ครับฟ้าครับแผ่นดินมันก็เป็นเผด็จการสุดๆมันจะฆ่าคนก็ได้ไม่มีความผิดนะครับเพราะว่าในกฎอัยการศึกนั้นมันทำอะไรได้หมดนะครับนะมันไปทำลายบ้านช่องห้องหอไม่ต้องรับผิดชอบทางแพ่งและทางอาญาจะไปเอารถราเอาเครื่องไม้เครื่องมือเข้ามาใช้ทำได้หมดเลยครับนะฮะและเสร็จแล้วยังไม่พอมันก็เอาอำนาจนั้นมาใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวมาตรา 44 บทการกระทำของมันเนี่ยนะถือเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญและให้ถือเป็นที่สุดเห็นไหมไปฟ้องร้องอะไรก็ไม่ได้ลักษณะไปให้คนนะคนเดียวมีอำนาจนะมีอำนาจใหญ่ที่สุดในประเทศและฆ่าคนได้ทำลายทรัพย์สินได้ยึดทรัพย์ก็ได้อะไรก็ได้หมดเนี่ยควบคู่กับรัฐบาลนะบริหารประเทศภายใต้นะภายใต้กฎอัยการศึกหรือเรียกว่าวันนี้เนี่ยถึงแม้ว่ารัฐบาลบอกว่าจะต้องบริหารนะตามนโยบายอะไรก็แล้วแต่ไอ้ที่ไม่ต้องแถลงนโยบายเลยเนี่ยนะครับมันอยู่เหนือนโยบายซึ่งจริงๆแล้วเขาเรียกว่าเป็นนโยบายหลักหนึ่งก็แล้วแต่นะแต่ว่ามันไม่พูดเป็นเรื่องนโยบายท่านลองนะจินตนาการตามผมไปก็แล้วกันไอ้นโยบายรัฐบาลที่มันออกมาจะทำอะไรก็แล้วแต่มันอยู่ต่ำกว่านะอำนาจที่มันควบคุมนโยบายเพราะในอำนาจนั้นน่ะมันซ่อนไว้ในนโยบายนะครับมันซ่อนนโยบายเอาไว้นโยบายที่มันซ่อนไว้ก็คือมันซ่อนไว้ในกฎอัยการศึกและมันซ่อนไว้ในรัฐธรรมนูญชั่วคราวนะปี 57 เนี่ยมันซ่อนไว้ตรงไหนครับมันซ่อนไว้ว่ามันทำอะไรก็ได้ถือเป็นการชอบด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญและถือเป็นที่สุดท่านเห็นไหมครับดังนั้นไอ้นโยบายที่มันประกาศออกมาเนี่ยถามว่าไอ้ที่มันไม่ต้องประกาศอันนั้นน่ะมันถูกประกาศแล้วคือกูทำอะไรก็ได้ตามใจกูจะฆ่าใครกูจะจับใครกูจะทำอะไรก็ได้ในโลกนี้ประเทศที่บริหารนะที่มีรัฐบาลเข้ามาบริหารภายใต้อำนาจของนายกรัฐมนตรีที่ทำอะไรก็ได้ไม่มีความผิดไม่มีนะครับในโลกนี้มีแต่ประเทศไทยประเทศเดียวถือว่าประเทศไทยวันนี้มันเผด็จการสุดยอดของโลกนะมันเป็นเผด็จการสูงสุดของโลกก็ว่าได้บางคนก็อาจจะเถียงผมว่านายกนะมันไม่มีอำนาจที่ทำอะไรนะได้ขนาดนั้นก็ท่านอย่าลืมนะครับเวลามันจะใช้อำนาจนั้นมันไม่ได้บอกว่านายกใช้นะไอ้ตัวนายกกันแหละมันคนเดียวกันอายุทธ์เลนั่นแหละมันก็บอกว่าประธานคสช.หรือคณะคสช.นะมีความเห็นพ้องต้องกันว่านะจะต้องดำเนินการเพื่อนะที่จะต้องทำเพื่ออะไรต่ออะไรมันก็อ้างคสช.เพราะมันอ้างคสช.ปั๊บมันเป็นการกระทำของคสช.มันเป็นการกระทำของไอ้อายุทธ์เลเพราะว่าประธานคสช.มันมีอำนาจสูงสุดและจะไปเอาผิดอะไรผู้กับตัวนายกรัฐมนตรีได้แหละครับท่านเห็นไหมนี่คือความอันตรายวันนี้ที่ผมต้องมาพูดตรงนี้เนี่ยนะย้ำตรงนี้ก่อนเนี่ยเพื่อให้ท่านได้เห็นความอันตรายว่าประเทศไทยเรานั้นน่ะไม่ใช่เรามองแค่บุคคลนะครับอันตรายอายุทธ์เลเนี่ยนั้นท่านอาจจะไปมองเห็นมันในภาพหรือว่าในคุณสมบัติของคนบ้าอำนาจท่านอาจจะมองว่ามันเป็นคนบ้าอำนาจท่านอาจจะไปมองว่ามันเป็นคนกลางท่านอาจจะไปมองว่ามันเป็นคนโง่และอวดเก่งอวดดีท่านอาจจะไปมองว่ามันเป็นทหารมันไม่มีความรู้ในเรื่องบริหารการเมืองนะแต่มันอวดเก่งอวดดีนะท่านผู้ฟังครับท่านมองมันในภาพตรงนั้นนะน่ากลัวอยู่แล้วเนี่ยแต่ที่มันน่ากลัวมากกว่านั้นหรือว่าอันตรายมากกว่านั้นก็คือว่ากฎหมายนะไอ้กฎหมายที่มันเอามาใช้เนี่ยแต่กฎหมายเนี่ยไอ้กฎหมายกฎอัยการศึก 2457 ปีใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยนะและก็ควบคู่กับรัฐธรรมนูญนะที่ให้อำนาจเบ็ดเสร็จกับมันเนี่ยยิ่งทำให้มันเป็นคนอันตรายที่สุดครับ และที่บอกว่าอันตรายที่สุดไม่ใช่ว่าผมคิดว่านะมันจะเล่นงานพวกเราเรื่องมาตรา112อันตรายไม่ใช่เลยครับก็ขอบอกว่าผมไม่ได้เอาตัวผมไปเกี่ยวนะเรื่องอันตรายเนี่ยประเทศนะมันอันตรายเพราะในโครงสร้างการบริหารประเทศอย่างนี้เนี่ยไอ้ตัวนายกรัฐมนตรีที่มันถืออำนาจนะกฎอัยการศึกและรัฐมนตรีชั่วคราวในฐานะประธานคสช.และก็มาเป็นนายกรัฐมนตรีมาบริหารประเทศอย่างเงี้ยมันเข้าไปเอาเงินในประเทศหรือมันจะทำโครงการใดๆทั้งหมดเนี่ยวันนี้ถือว่าชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญและถือว่าให้เป็นที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับมันจะทำอะไรก็แล้วแต่มันจะทำชิบหายยังไงก็เอาผิดมันไม่ได้ทำอะไรมันไม่ได้การตรวจสอบก็ไม่มีทางเลยครับนะว่ามันจะมีกรรมการมันจะมีใครไปกล้าตรวจสอบมันถึงแม้จะบอกว่าโอ้ยกูจะแสดงบัญชีทรัพย์สินกูทำให้ดันทำให้นี่จริงๆแล้วมันทำไปแค่หลอกๆกันทั้งนั้นแล้วยิ่งเวลาที่มันจะใช้งบประมาณเอางบประมาณมาใช้จ่ายอะไรกันยังไงเนี่ยนะครับไม่มีทางที่จะไปตรวจสอบมันได้และไม่มีใครกล้าที่จะไปจับมันเรื่องทุจริตคอร์รัปชันนี่นะครับบ้านเมืองมันจะหายได้ตรงนี้แหละที่บอกว่านี่คืออันตรายต่อประเทศชาติครับมันจะมีคนที่จะได้ประโยชน์กับมันก็คือไอ้พวกนะนักธุรกิจขนาดใหญ่ที่จะจับมือกับมันนะครับและก็รวมกันเนี่ยเพื่อหาประโยชน์มีอยู่ไม่กี่คนไม่กี่ตระกูลหรอกครับแต่คนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยจะต้องได้รับอันตรายและนะจะต้องได้รับความเสียหายความยากลำบากนะประเทศก็จะชิบหายเพราะไอ้นี่แหละครับลักษณะส่วนตัวอุปนิสัยนะของมันก็เป็นอันตรายอยู่แล้วในส่วนตัวพอไปได้อำนาจในระบอบนะในระบอบราชาธิปไตยที่ไปให้อำนาจมันนะเอาอำนาจเอากฎอัยการศึกมาให้มันใช้เอารัฐธรรมนูญชั่วคราวที่เจ้าเนี่ยนะครับเขาได้โปรดเกล้าให้มันแล้วเนี่ยมอบอำนาจโยนอำนาจจากกษัตริย์เป็นผู้ใช้มาให้มันแล้วเนี่ยนี่คือความอันตรายอย่างยิ่งของผู้นำไทยในยุคนี้อันตรายกว่าสฤษฎีรัตน์นะครับสฤษฎีรัตน์ยังไม่อันตรายเท่าอยุธยาครับนะนี่นะผมไม่รู้จะพูดให้ท่านเนี่ยนะครับได้มีความรู้สึกว่ามันอันตรายได้อย่างไรนะแต่ขอให้ท่านได้รับรู้รับทราบไปด้วยว่านะตาได้ไปมองว่ามันอันตรายแค่มันเป็นคนบ้าอำนาจโครงสร้างของระบบการปกครองนี้ทำให้คนอย่างนี้นะครับยิ่งอันตรายและยิ่งทำความเสียหายให้ต่อประเทศชาติบ้านเมืองเห็นไหมฮะช่วงเฉพาะหน้าหลังจากที่ประกาศแถลงนโยบายรัฐบาลแล้วช่วงก็เรียกว่าช่วงเร่งด่วนนี่เป็นไงอยู่ใจสองเดือนใช่ไหมที่มันบอกช่วงเร่งด่วนนี่ครับช่วงเร่งด่วน2 เดือนเป็นไงล่ะหลังแถลงนโยบาย2 เดือนเป็นไงครับท่านเห็นไหมครับงบประมาณที่มันไปเอางบโน้นงบนี้มาใช้นะแล้วก็เอาไปเนี่ยนะไปให้รางวัลกันนี่แหละครับกับพรรคพวกกับข้าราชการกับอะไรต่อมีอะไรแต่ต่อไปชาวบ้านร้านช่องนะแม้กระทั่งเกษตรกรเนี่ยนะชิบหายเนี่ยนะประยุทธ์มันไล่ไปอยู่ดาวอังคารไล่ไปขายที่ดาวอังคารกันหมดนี่ชาวสวนยางนะร้องเรื่องราคายางไอ้ชาวสวนยางปากใต้เนี่ยนะโดยเฉพาะปากใต้นะไอ้ภาคอื่นไม่เท่าไรหรอกครับไอ้ชาวสวนยางปากใต้อย่างที่ผมบอกแล้วนะมันจะต้องนั่นแหละครับเอายางเนี่ยไปแกงกินไปต้มกินชาวสวนยางมันไล่ไปดาวอังคารแล้วต่อไปชาวนาถ้าเกิดมาขายอยากมาขายร้องให้ช่วยเหลือราคาข้าวมันไม่ไล่ชาวนาไปดาวอะไรเลยทีนี้นะไอ้ชาวสวนยางไปดาวอังคารนะชาวนาไปดาวพุธหรือไงหรือนะพวกผู้ใช้แรงงานต่อไปนี้ถ้าเรียกต้องค่าจ้างขั้นต่ำขึ้นมาก็เพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำขึ้นมาสักหน่อยเนี่ยนะเดี๋ยวประยุทธ์มันก็บอกมึงไปขอที่โน่นที่ดาวพูโตดิไอ้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่นักบริหารประเทศหรือมันไม่ใช่คนที่เหมาะที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีครับไอ้อย่างนี้เป็นได้แค่หัวหน้าคิวมอเตอร์ไซค์นะไอ้ลักษณะพฤติกรรมสันดานอุปนิสัยหรือสันดานแบบประยุทธ์เนี่ยนะ ไอ้หัวหน้าวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะมันยังมีบุคลิกดีกว่ายังมีคุณสมบัติดีกว่าด้วยนะไอ้ลักษณะพูดจาแล้วก็บ้าอำนาจกลางอย่างนี้เนี่ยนะดีที่สุดเนี่ยผมให้เป็นได้แค่หัวหน้าคิวมอเตอร์ไซค์แต่ไม่ใช่มาเป็นหัวหน้ารัฐบาลนะแล้ววันนี้มันมาเป็นหัวหน้ารัฐบาลมันมาเป็นประมุขฝ่ายบริหารและมันเสือกเนี่ยนะมาใช้อำนาจสามอำนาจมาเป็นประธานกสช.คุมประเทศเนี่ยท่านลองคิดนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยนะมันไม่ชิบหายแล้วมันจะเป็นยังไงก็นับถอยหลังได้เลยประเทศไทยเตรียมชิบหายไว้เลยนะตราบใดที่อยุธยายังอยู่เนี่ยนะบางคนบอกให้ผมมาพูดอย่างนี้คนเกลียดอยุธยาผมไม่ได้พูดในเกลียดนะแต่ผมพูดในตะรู้ว่ามันอันตรายนะครับมันยิ่งกว่าเกลียดอีกนะไอ้แค่เกลียดอย่างเดียวท่านก็คงด่ามันนะแต่ที่ผมพูดเนี่ยถ้าปล่อยไอ้ยุทธเลไว้เนี่ยนะแม้แต่วันหนึ่งเนี่ยนะประเทศไทยก็จะชิบหายหนักเข้าไปใหญ่อยู่2 วันชิบหาย2 เท่าอยู่3 วันชิบหาย3 เท่าเลยแล้วถ้าเห็นแล้วยังมันชิบหายขนาดไหนยึดอำนาจตูมปั๊บนะและก่อนยึดอำนาจบ้านเรือนมันก็ชิบหายแล้วก็ที่ชิบหายเพราะอะไรเพราะไอ้ยุทธเลมันไปค้ำประกันไอ้เชือกไว้ไอ้เชือกที่เดี๋ยวนี้ไปบวชแหละบางคนก็บอกว่าเขาบวชแล้วอย่าไปเรียกมันไอ้นะเดี๋ยวจะบาปไม่บาปแล้วครับเพราะไอ้นี่มันไม่ใช่พระนะถึงแม้มันจะไปอาศัยผ้าเหลืองเนี่ยนะมันคิดเอาผ้าเหลืองเอาศาสนาเนี่ยนะมันฉวยโอกาสหรอกครับมันไม่ได้เลื่อมใสศรัทธาศาสนาโดยเฉพาะศาสนาพุทธศาสนาพุทธเขาไม่ได้สอนให้ไปเบียดเบียนกันนะแต่มันนี่ทำลายผลประโยชน์ประเทศชาติมหาศาลแล้วก็ไม่ใช่เพิ่งมาทำตอนกปปส.นะท่านจะเข้าใจผิดว่าไอ้เชือกเนี่ยนะมันเพิ่งมาทำให้ประเทศชาติเสียหายตอนที่มันมาเป็นประธานกปปส.พาคนเดินขบวนพาคนเป่านกหวีดนะไม่ใช่นะมันเลวมันอุบาทมาก่อนนะไอ้ตั้งแต่สมัยพันธมิตรขึ้นไหวเนี่ยนะยึดสนามบินอะไรเนี่ยประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับเป็นคนเติมมวลชนมาให้ตลอดนะเอามวลชนสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์นั่นแหละมาร่วมกับพันธมิตรไอ้เชือกนี่นะครับถอดนาฬิการาคากี่แสนแล้วครับที่ให้ผลที่บนเวทีบอกเนี่ยผมให้หมดหน้าตักแล้วนะมีนาฬิกาก็ช่วยนะราคาตั้งกี่แสนถอดให้เมียของสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยศรีสกุลเนี่ยนะปฏิเสธไปม็อบตลอดแล้วก็ไอ้คุณหญิงอะไรโสพลพนิษฐ์เนี่ยนะพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะไปกับอภิสิทธิ์นั่นนะไปเยี่ยมพวกพันธมิตรจำได้ไหมตอนนั้นดังนั้นวันนี้เนี่ยนะมันไม่ใช่มันเพิ่งเยี่ยนะมันทำความเลวระยำทำความชิบหายให้กับประเทศชาติมาก่อนหน้านี้และก็ประยุทธ์จันทร์โอชานะประวิตรวงสุวรรณอนุพงศ์เผ่าจินดาพวกนี้อยู่ร่วมด้วยหมดนะอยู่ร่วมด้วยหมดและก็ร่วมกันทำความระยำทำความเสียให้ประเทศชาติและวันนี้มันก็ขึ้นมากุมอำนาจในประเทศนี่แหละครับที่ผมบอกว่าผมไม่ได้บอกให้ท่านเกลียดชังเลยนะไอ้เรื่องความเกลียดชังเนี่ยท่านคงเกลียดชังกันอยู่แล้วนะครับนะเพราะตั้งแต่2 เดือนแรกที่บอกว่าอยู่ในระยะเร่งด่วนเนี่ยนะมันประทับใจอย่างยิ่งเลยครับแค่2 เดือนแรกเนี่ยได้สร้างความประทับใจให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยอย่างมากมายเหลือเกินนะเอาไป2 เรื่องแค่นี้ก็จะเจ๊งอยู่แล้วนะเนี่ยคุณหญิงกัลยาโสพลพนิษฐ์คุณซ่าบอกนี่แหละครับผมจำได้หมดแล้วแต่ผมเป็นคนจำชื่อคนไม่ค่อยเก่งนะไอ้พวกนี้มันร่วมหัวจมท้ายกันทำลายประเทศชาติมาแล้ววันนี้มันขึ้นมาเป็นใหญ่และแถมมันเป็นใหญ่ธรรมดาไม่ได้ไม่ใช่ธรรมดาเลยนะมันเป็นใหญ่ที่เป็นใหญ่แบบไม่ธรรมดาแบบอภิสิทธิ์จริงๆถึงแม้มันจะชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาแต่มันมีความอภิสิทธิ์เนี่ยมากกว่าอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอีกเพราะอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนั้นเนี่ยนะมันไม่สามารถไปใช้อำนาจกฎอัยการศึกเนี่ยนะมาใช้ได้แต่ประยุทธ์จันทร์โอชามันใช้เต็มมือเลยนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับที่ผมต้องพูดให้ท่านรู้ให้ท่านเข้าใจว่าวันนี้เนี่ยนะเพราะรายการอื่นๆเนี่ยนะจะไปพูดอะไรอย่างไรนั้นเขาก็ทำดีอยู่แล้วล่ะครับแต่ถ้าหากว่านะท่านไปพูดเรื่องอื่นและท่านไม่มาจี้ลงไปว่าไอ้นี่คือตัวอันตรายนะและไอ้ตัวอันตรายไม่ใช่เรื่องตัวบุคคลอย่างเดียวนะครับมันรวมไปถึงโครงสร้างที่มันเอาอำนาจของกฎอัยการศึกมาบวกกับรัฐธรรมนูญชั่วคราวและมันเอามาใช้คนเดียวไอ้นี่คือตัวอันตรายอย่างยิ่งเลยดังนั้นเนี่ยที่ผมพูดจำถึงว่าตัวอันตรายเนี่ย ถามว่าทำไมผมต้องย้ำนักย้ำหนาเหมือนกับพูดวนอยู่ในอ่างนี้ก็ขอบอกว่ามันต้องรีบกำจัดไอ้ประยุทธ์ให้เร็วนะนี่คือปอยของผมฮะนี่คือสิ่งที่ผมกำลังจะบอกพี่น้องประชาชนว่าเราจะปล่อยให้ประยุทธ์อยู่ต่อไปอย่างนี้เป็นนายกอย่างนี้เป็นประธานคสช.อย่างนี้เนี่ยนะมันจะสร้างความเสียหายความชิบหายกับประเทศชาติผมบอกแล้วผมไม่ได้มีปัญหาเรื่องส่วนตัวและก็ไม่ได้ไปกลัวมันในเรื่องส่วนตัวนะแต่ผมกลัวว่าประเทศชาติเนี่ยนะพี่น้องประชาชนจะชิบหายหนักกว่านี้เพราะว่าการบริหารของไอ้หัวหน้าโจรขบฏคนนี้เนี่ยมันเห็นชัดกว่านี้มึงจะไปเขียนนโยบายอะไรอย่างไรมามึงจะตั้งใครมาบริหารนั่นมันไม่สำคัญหรอกครับมันมองกันในทางยุทธศาสตร์ที่มันเห็นชัดเลยวันนี้ผมเชื่อว่าพวกเราที่ติดตามรายการในการบ้านการเมืองวันนี้มันเห็นชัดนะถามว่าประยุทธ์ทำอะไรบ้างวันนี้ประยุทธ์วันนี้เข้าไปเนี่ยนะเป้าหมายเพื่อจับมือกับกลุ่มต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มทุนต่างๆนะกลุ่มทุนใหญ่ทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าแดงไม่ว่าเหลืองเป็นกลุ่มทุนเนี่ยประยุทธ์จับมือเพื่อที่จะหาประโยชน์นะเพื่อที่จะหาประโยชน์จากกลุ่มทุนทั้งหมดสองนะนี่มองกันในทางยุทธศาสตร์นะครับเดี๋ยวผมค่อยอธิบายสองประยุทธ์วางแผนเพื่อที่จะเอางบประมาณเอาเงินของชาติของแผ่นดินเนี่ยนะครับเอาออกมาผันผ่านทางโครงการและก็หาทางโกงกินทุจริตคอร์รัปชันเพราะการสร้างอำนาจในลักษณะไร้ผู้ตรวจสอบและไม่มีใครกล้าที่จะตรวจสอบจริงถึงแม้ว่าจะตั้งผู้ตรวจสอบอย่างไรก็แล้วแต่ในลักษณะอำนาจล้นฟ้าล้นแผ่นดินและมีพฤติกรรมนะที่ยิ่งกว่านะที่ยิ่งกว่าเจ้าพ่อที่ยิ่งกว่าโจรเรียกค่าไถ่ไอ้โจรเรียกค่าไถ่เนี่ยท่านยังอำนาจยังไม่เท่าไปยุติเลยครับไอ้นี่มันไม่ต้องไปโจรเรียกค่าไถ่เลยครับมันไปยึดเอามาเฉยๆมันไปอุ้มมาเฉยๆดังนั้นนะครับในลักษณะอย่างนี้เนี่ยเมื่อเข้ามาประเทศเนี่ยนะครับไอ้นโยบายที่ประกาศไปเนี่ยมันก็ไปสนใจหรอกครับแต่ไอ้นโยบายที่มันไม่ประกาศเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แหละหัวใจมันอยู่ตรงนี้นะจับกลุ่มกับนักลงทุนหรือนายทุนนะผูกขาดตัวใหญ่ๆเพื่อได้หาประโยชน์นะได้หาประโยชน์แล้วก็นะไอ้อำนาจนะครับรีดเอาประโยชน์จากนายทุนได้พวกนายทุนเนี่ยนะครับบอกแล้วว่านายทุนก็ไม่กลัวทหารนะพวกนายทุนก็ไปกลัวทหารก็ไม่กลัวผู้มีอำนาจเพราะนายทุนมันพร้อมที่จะให้ผลประโยชน์ตอบแทนนะและไอ้การที่มันให้ผลประโยชน์ตอบแทนมากเท่าไหร่ให้ผลประโยชน์ตอบแทนกับไอ้หัวหน้าโจรขบฏมากเท่าไหร่นะมันก็ไปขูดรีดเอาจากประชาชนนะมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นการที่นะวันนี้ที่ท่านเห็นว่านะไอ้นายทุนผูกขาดตัวใหญ่ๆทั้งหลายผมไม่ต้องไปออกชื่อนะที่ท่านกำลังประท้วงไม่ซื้อของมันอยู่เนี่ยที่ไอ้พวกนี้เนี่ยนะมันไปจับมือกับประยุทธ์เนี่ยนะหนึ่งเนี่ยไอ้พวกนี้มันชอบอยู่แล้วใครมีอำนาจมันสามารถที่จะหาเงินหาผลประโยชน์ไปให้และการที่มันหาผลประโยชน์ไปให้นั้นไม่ใช่ว่ามันอยู่ๆเนี่ยนะมันไปหาให้ฟรีๆนั่นไม่ใช่วิธีของนายทุนวิธีที่หากินง่ายที่สุดก็คือนะเอาอำนาจนั่นแหละครับไปทำให้ปัญหาประโยชน์ได้มากขึ้นมันเอื้อกันตรงนี้ครับถามว่าทำไมไอ้พวกกลุ่มทุนผูกขาดมันถึงชอบนักชอบหนากับไอ้ทหารที่มันเผด็จการที่มันยึดอำนาจไม่ว่าใครสมัยไหนที่ขึ้นมาเราจะเห็นว่านายทุนกลุ่มผูกขาดเนี่ยจะพิสมัยเหลือเกินจะอยู่ใกล้ชิดพวกนี้เหลือเกินนี่แหละครับที่มันอยู่ใกล้ชิดที่มันเข้าไปใกล้ชิดแต่ที่มันไม่กลัวกันเนี่ยนะไม่ว่ามันจะมีอำนาจขนาดไหนเนี่ยนะครับเพราะว่านายทุนพวกนี้เนี่ยเขาก็ต้องการเอาอำนาจของผู้มีอำนาจหรือว่าไอ้ฝ่ายเผด็จการเนี่ยแหละครับไปใช้เพื่อที่จะหาประโยชน์ได้ง่ายขึ้นก็กลายเป็นว่าวันนี้ไอ้นายทุนผูกขาดทั้งหลายประยุทธ์มันมองเป็นตัวเครื่องมือให้มันดังนั้นไอ้นโยบายที่มันไม่ประกาศออกมาโป่งๆเนี่ยนะคือนโยบายของการเอาทุนผูกขาด ดังนั้นวันนี้เราจะเห็นว่าการเอาทุนผูกขาดมาเป็นพวกไม่ว่าทุนเหลืองทุนแดงประยุทธ์เอาไปหมดนะไม่ว่าทุนเหลืองทุนแดงนะไม่ต้องอธิบายหรอกนะว่าทุนเหลืองคือใครทุนแดงคือใครนอกจากทุนเหลืองทุนแดงแล้วนี่ครับมองกันในทางยุทธศาสตร์นะที่ผมบอกว่ามันน่ากลัวเนี่ยเอากลุ่มทุนผูกขาดไปเป็นเครื่องมือนะแล้วก็ใช้กลุ่มทุนผูกขาดให้รัฐหาประโยชน์ให้มันซึ่งเมื่อกี้มีคนถามรู้สึกกับคุณเคว่ามันจะไปหากินหาแดกกับเรื่องทรัพยากรธรรมชาติอย่างไรใช่ไหมพี่อุดใช่ใช่ครับคุณเคครับในรายละเอียดปลีกย่อยนั้นมันมีมากมายฮะแต่ที่กระนั้นผมบอกแล้วให้คุณมองในลักษณะมองแบบยุทธศาสตร์เนี่ยนะครับคุณจะเข้าใจง่ายเลยประยุทธ์มันสร้างโครงสร้างที่มันเอาอำนาจเบ็ดเสร็จไปตรงนี้มันทำให้คนทั้งประเทศเนี่ยเกิดความรู้สึกหนึ่งกลัวมันกลัวครับเพราะมันทำได้จริงนะมันทำเรียทำระยำมันถึงขั้นนะเอาไปฆ่าและทำได้จริงนะครับสองนอกจากเกิดความกลัวแล้วจะทำให้คนมีความเชื่อมั่นว่านะมันมีอำนาจเบ็ดเสร็จสามารถเอามาทำอะไรได้จริงดังนั้นไอ้กลุ่มทุนผูกขาดเนี่ยมันฉลาดเลยแล้วมันเป็นสันดานกับพวกกลุ่มทุนผูกขาดพวกเนี้ยมันจะใกล้ชิดกับผู้มีอำนาจตลอดไม่ว่ายุคไหนนะมันจะเข้าไปอยู่ใกล้ชิดกับศูนย์อำนาจผู้มีอำนาจเพื่อที่จะเอาอำนาจนั้นมาใช้เพื่อหาประโยชน์นะหาประโยชน์ให้กับมันดังนั้นวันนี้เนี่ยที่คุณเคถามมาว่ามันจะเข้าไปหาแดกอะไรเนี่ยนะไม่ต้องไปมองในรายละเอียดนะครับมันหาแดกไม่ใช่เฉพาะเรื่องนะทรัพยากรธรรมชาติไม่ใช่เรื่องแก๊สเรื่องน้ำมันเรื่องเหมืองทองคำแต่มันหาแดกโดยใช้นะกลุ่มทุนคนที่ทำอยู่แล้วเนี่ยนะหาผลประโยชน์ให้กับมันดังนั้นเนี่ยไอ้พวกนั้นมันจะต้องหาผลประโยชน์มากขึ้นเพื่อที่จะเอาไปให้ประยุทธ์ทุนต่างๆพวกนี้แล้วถามว่าแล้วไปเอาไปจากไหนล่ะผลประโยชน์อะไรนั้นก็ไปลงบนหัวประชาชนนี่ครับไปลงบนหัวประชาชนนะซีพีเนี่ยนะมันไม่เอาเงินไปให้ประยุทธ์ใช้ฟรีหรอกนะถามว่าซีพีมันจะใจดีเอาเงินของมันไปให้เหรอเปล่าแล้วครับก็มันรีดมาจากประชาชนนั่นแหละทุกอย่างวันนี้ประชาชนเนี่ยนะครับกลายเป็นนี่แหละครับกลายเป็นเหยื่อของระบอบนี้ผมถึงบอกว่าประยุทธ์มันอันตรายที่สุดนี่หาผลประโยชน์โดยใช้กลุ่มทุนเป็นเครื่องมือแล้วนะครับใช้กลุ่มทุนผูกขาดเป็นเครื่องมือแล้วนะผ่านทางธุรกิจทุกตัวไม่ใช่เฉพาะนะแก๊สน้ำมันอย่างเดียวนะคุณเคสองนะปฏิดีนะนี่มองในทางยุทธศาสตร์สองการสร้างอำนาจและการสร้างระบบบริหารการสร้างรัฐบาลนะที่อยู่ภายใต้การควบคุมคสช.หรืออยู่ภายใต้การควบคุมนะคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีอยู่ภายใต้การควบคุมของประธานคสช.คือตัวประยุทธ์เองเนี่ยและจะมีอำนาจตามของคสช.ที่ระบุไว้เนี่ยนี่ทำให้เห็นชัดว่าวันนี้เนี่ยมันวางแผนกินนะคือกินประเทศทั้งประเทศได้เลยครับงบประมาณต่างๆต่อไปนี้นะท่านไม่ต้องไปห่วงหรอกครับท่านจะอภิปรายอะไรอภิปรายให้ตายในสภาไม่มีปัญหามันให้อภิปรายได้แหละแล้วดีไม่ดีอภิปรายแบบว่าหลอกนะแบบว่ารู้กันนั่นแหละเพราะคนที่ไปอยู่ในสภานิติบัญญัติอะไรเนี่ยคุณเชื่อผมเถอะมันไม่เอาหรอกครับนะมันไม่เอาหรอกครับไอ้คนที่คิดที่จะไปเป็นนักอุดมการณ์หรือที่จะคิดจะไปต่อต้านไม่ให้มันทุจริตคอร์รัปชันเข้าไปเป็นประธานสภานิติบัญญัติเนี่ยมันไม่เอาหรอกครับมันเป็นแล้วเป็นอีกมันต้องเอาคนที่ยอมเป็นขี้ข้ามันนั่นแหละนะขี้ข้าธรรมดาไม่พอนะขี้ข้าและฐานะทางสังคมสูงด้วยเพราะไอ้พวกนี้เนี่ยนะไอ้คนธรรมดาไปเป็นขี้ข้ามันไม่เอานะการมาเห็นเราเอาอธิการบดีคณะบดีไปเพราะอะไรเพราะว่ามันได้ภาพตรงนั้นนะดังนั้นอธิการบดีคณะบดีที่อ้างตัวที่เขาเรียกว่าเป็นปัญญาชนในประเทศไทยเราเนี่ยนะมันไม่ใช่ปัญญาชนครับส่วนใหญ่เนี่ยนะมันเป็นขี้ข้าพวกเผด็จการนะไอ้พวกอธิการบดีนะคณะบดีเนี่ยนะส่วนใหญ่วันนี้พวกนี้มันเป็นพวกขี้ข้าเผด็จการนะดังนั้นเมื่อมันไปบริหารประเทศมันเป้าหมายอีกตัวหนึ่งเนี่ยแต่เป้าหมายแรกคือเอากลุ่มทุนผูกขาดเนี่ยนะมานะหาประโยชน์ให้มัน และก็ไอ้กลุ่มทุนผูกขาดได้หาประโยชน์ผ่านทางธุรกิจต่างๆไปขูดรีดเอามาจากประชาชนมาให้มันในทุกๆประเภทของธุรกิจสองเอาเงินงบประมาณแผ่นดินผ่านทางโครงการที่อ้างว่านี่แหละครับจะพัฒนาประเทศงบพัฒนาประเทศนะจะออกมามากมายกายกองสูงขึ้นอย่างไรเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าการพัฒนาประเทศจะสูงขึ้นแต่นั่นหมายความว่าพวกมันจะได้หาแดกนะกับค่าพัฒนาประเทศนะนอกจากนั้นแล้วมันก็เอามาช่วยพวกข้าราชการซึ่งมันต้องใช้ข้าราชการเนี่ยเป็นเครื่องมือลักษณะของมันเนี่ยนะครับมันเอาเงินมาหวานมาใช้คนเป็นเครื่องมือขณะเดียวกันเนี่ยมันใช้ไปหาประโยชน์ให้มันและที่สำคัญที่สุดมันสร้างโครงสร้างอย่างนี้ไว้เนี่ยเห็นชัดครับรัฐบาลนี้นายกคนนี้คือประธานคสช.เนี่ยและก็เลือกรัฐมนตรีมันเองโดยที่ว่าประชาชนไม่ได้เลือกไปไม่แต่คนเดียวเนี่ยเอาไปไว้หาประโยชน์ให้มันก็สรุปว่าวันนี้ประยุทธ์ยึดอำนาจประเทศไทยนะครับการทักษิณนะไม่ให้เป็นการชินวัตรไม่ให้เป็นรัฐบาลตัวเองขึ้นเป็นรัฐบาลแทนท่านฟังให้ดีนะผมจะพูดให้ท่านเองชัดนะฮะคือการชินวัตรไม่ให้เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับมาให้มาเป็นรัฐบาลเอาใจเจ้าทำตามใจเจ้าอันนี้เราต้องบอกว่าทำตามใจเจ้าทำตามใจกษัตริย์ที่จงเกลียดจงชังชินวัตรโดยเฉพาะทักษิณนะเพื่อไม่ให้ผุดไม่ให้เกิดถามว่าไอ้ยุทธเลมันตามใจเจ้าไม่ทำตามใจเจ้าซึ่งเต็มกำกับบทดูนะครับนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองนะเมื่อกันจินวัตรออกนะจากการเมืองได้แล้วจากนะรัฐบาลได้แล้วมันก็มายึดนะเป็นนายกรัฐมนตรีและก็คุมรัฐบาลเสียเองที่มันบอกว่านะมันไม่ได้แย่งอำนาจใครแต่ว่ารัฐบาลที่แล้วมันไม่มีอำนาจนะมันมาทำแทนนะไอ้จริงๆแล้วถ้าประยุทธ์พูดกับนะคุณยิ่งรักสองคนเนี่ยพูดได้ไหมพูดได้และจริงๆแล้วก็พูดกันแล้วด้วยก่อนที่ยึดอำนาจเขาก็พูดเขาก็คุยกันแล้วว่าน้องปูไม่ต้องห่วงหรอกนะน้องปูก็เนี่ยนะทำตามบทไปแล้วกันไม่ต้องไปตัดสินใจลาออกไม่ต้องอะไรต่อเมื่ออะไรแล้วเดี๋ยวพอมันป่วนได้พี่นะเดี๋ยวพี่จัดการให้นะเพราะพี่รู้ว่าน้องเนี่ยนะอำนาจไปพอหรอกประเทศนี้นักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งมันจะมามีอำนาจอะไรภายใต้ระบอบประชาธิปไตยผมพูดมาจนไม่รู้กี่ปีกี่ชาติแล้วนะไอ้ยุทธเลมันพูดถูกนะผมไม่ได้บอกว่ามันทำถูกนะมันพูดถูกแต่มันทำผิดนะไอ้ที่มันบอกว่ารัฐบาลมันไม่มีอำนาจนะจริงแต่มีอำนาจแต่มันไม่ได้หรอกครับเพราะมันไม่มีอำนาจอะไรแล้วก็ไม่ใช่ไม่มีอำนาจอย่างเดียวคือไม่คิดที่จะสร้างอำนาจแล้วมันจะมีได้ไงไม่คิดที่จะสร้างอำนาจรัฐบาลคิดแต่จะสร้างโครงการใหญ่ๆเพื่อที่จะทำให้เกิดโครงการใหญ่ๆเอาละอ้างว่าพัฒนาประเทศอ้างว่าจะทำให้คนมีงานทำอ้างว่าจะทำให้เศรษฐกิจดีผมเห็นด้วยทั้งหมดอะแต่ข้อหนึ่งที่ไม่ได้อ้างและก็สำคัญมากๆนะของรัฐบาลที่ผ่านมาของในทุนที่เข้ามาเป็นรัฐบาลก็คือจะทำโครงการใหญ่ๆเพื่อที่จะหาแดกกันเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าพูดว่านะเพื่อจะได้รับทุนเพื่อไปได้คอร์รัปชันเป็นเรื่องธรรมดาคือเพื่อจะหาแดกนะอันนี้เนี่ยคือที่ต้องพูดกันอย่างนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าถ้ารัฐบาลจินวัตรเข้าไปแล้วหาแดกแล้วรัฐบาลอื่นไม่ได้หาแดกไม่ใช่นะถ้าจะดีนะทุกรัฐบาลครับแต่ว่ารัฐบาลของจินวัตรเนี่ยเก่งกว่าฉลาดกว่าทำโครงการได้ใหญ่กว่าประชาธิปัตย์เพราะประชาธิปัตย์มันหาแดกแบบอนุรักษ์หาแบบโบราณหาแบบตะกะตะกามแล้วก็มันไม่มีศิลปะแต่ถ้าทางฝีมือชินวัตรเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเต็มไปด้วยฝีมือหนึ่งโครงการเนี่ยนะมันได้หมดกับประเทศด้วยจริงๆนะไม่ใช่ว่าไปทำโครงการขึ้นมาเพื่อมันใหญ่เพื่อจะเอาเงินไปกินแบบไอ้มาร์กนะเพื่อแบบไอ้เชือกนะทำโครงการได้ฟังดูดีนะไทยแข็งมันแดกกันพุงแทบแตกเนี่ยนะแต่ว่าชินวัตรเนี่ยเขาคิดต่างกันนิดหนึ่งเขาคิดเนี่ยนะเพื่อให้ชาติบ้านเมืองเจริญไม่เจริญ ถ้ามองในทางวัตถุและเจริญแต่ว่าหาแดกด้วยกันไม่หาแดกและก็แดกใหญ่ด้วยไม่ได้แดกเล็กนะแม้กระทั่งเรื่องประกันราคาข้าวเนี่ยนะไอ้ผมเนี่ยนะอยู่มุมแดง100%แต่ถ้าใครบอกว่าการประกันราคาข้าวจะให้การจำนำข้าวเนี่ยนะไม่มีการทุจริตนั้นในทุกขั้นตอนเนี่ยนะมาเถียงกับผมเนี่ยเถียงกับพี่ละวันวันนี้ยังไม่เห็นหน้าพี่ละวันเลยผมไม่ได้บอกว่านายกปูไปทุจริตคอร์รัปชันอะไรแต่ว่าคนใกล้ชิดนายกปูนั่นแหละใกล้ชิดยิ่งกว่าใกล้ชิดอีกนะไปถามดูแต่เป็นใครและก็ไอ้เปี้ยวเป็นใครไอ้เปี้ยวอะนะเป็นใครนะและทำไมมันถึงไปนะไปเข้าออกนอกในทำไมมันจัดการไปเข้าศาลได้คือเรื่องนี้เนี่ยแล้วคนเสื้อแดงเองพยายามที่จะบอกว่าโอ้โหเนี่ยนายกรัฐมนตรีถูกกลั่นแกล้งเรื่องจำนำข้าวเรื่องอะไรต่อมีอะไรผมบอกแล้วผมไม่ใช่ประชาธิปัตย์และก็ผมก็ไม่ใช่พวกนักที่จะต้องมาต่อต้านรัฐบาลของยิ่งรักไม่ใช่เลยในทางการเมืองผมถือว่ารัฐบาลยิ่งรักชอบทำนะครับและผมก็ยืนหยัดในทางการเมืองเนี่ยต้องรัฐบาลของยิ่งรักชอบทำแต่ถ้ามาพูดถึงเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเป็นคนละเรื่องกันนะท่านผู้ฟังผมแยกแยะของผมนะและผมไม่สามารถที่จะต้องไปเลียใครแล้วก็ไปโกหกประชาชนผมไม่เอานะครับผมก็ต้องยืนหลักการของผมอย่างนี้ดังนั้นที่ท่านเห็นว่าวันนี้เนี่ยนะที่บอกว่าไอ้ยุทธเลเนี่ยมันเข้ามาเนี่ยนะมันตามจับใจเจ้าคือการชินวัตรออกไปแล้วมันยึดอำนาจเป็นนายกรัฐมนตรีซะเองมาบริหารประเทศซะเองภายใต้อำนาจนะสองขั้นที่หนึ่งคืออำนาจจากกฎอัยการศึก2อำนาจจากแม้กษัตริย์ที่ให้มาแล้วก็มาเป็นนายกรัฐมนตรีและมันตั้งคณะรัฐมนตรีของมันเองเพื่อเข้ามานะเพื่อที่จะเอางบประมาณแผ่นดินทั้งหมดเนี่ยนะครับเอามาผันเพื่อเอาในส่วนของงบประมาณทั้งหมดไปเข้ากระเป๋าทีนี้เนี่ยนะถามว่าเมื่อไอ้ยุทธเนี่ยมันกันชินวัตรออกแล้วเนี่ยแล้ววันนี้เนี่ยทำไมมันจะจับมือกับชินวัตรจับมือกับนะกับคุณปูอยู่นี่ครับท่านผู้ฟังเพราะผลประโยชน์นะครับนะและผมบอกแล้วนะว่าตั้งแต่ประยุทธ์จันโอชายึดอำนาจมาปูไม่ได้เศร้านะปูไม่ได้เศร้าปูมีแต่ความสุขนะยังไปเที่ยวต่างประเทศยังไปนะช้อปปิ้งยังไปไหนต่อไหนผมพูดอย่างนี้ไอ้พวกองค์การรัฐพิทักษ์ปูไม่ต้องออกประดาผมนะนี่ผมไม่ได้ว่าอะไรนะผมต้องการให้นะให้การเมืองให้พวกเราได้รู้ทันการเมืองไม่ได้ไปว่าอะไรใครปูก็ดีใจจะตายไปเพราะอะไรเพราะยุทธเลบอกว่าน้องนะอำนาจไม่พอน้องไม่ต้องห่วงนะไอ้เรื่องคดีความของน้องเนี่ยน้องปูเนี่ยนะน้องไม่ต้องห่วงพี่จัดการให้น้องปูทำตามบทที่พี่บอกไปนะแล้วเดี๋ยวพอพี่ยึดอำนาจเสร็จแล้วไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจะจัดการให้แต่นั้นที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้เกินเลยความจริงบอกว่าประยุทธ์เนี่ยมันเอาทั้งเหลืองมันเอาทั้งแดงมันเอากลุ่มทุนนะมันเอาทั้งเหลืองมันเอาทั้งแดงไอ้ทุนผูกขาดทุนรายใหญ่เนี่ยมันเอาทั้งเหลืองเอาทั้งแดงและมันเอากับเจ้าไม่เอากับเจ้าเพราะว่าเจ้าเขาบอกว่ากันยิ่งรักกันจิตวัตรย้ายมาเล่นการเมืองประยุทธ์ก็วางแผนเลยกันเลยครับแล้วก็ทำหมันกันไปนะหลายปีเลยครับไอ้พวกนักการเมืองเก่าๆแก่ๆแล้วทั้งหมดเนี่ยทำหมันกันไปหมดเลยตอนนี้ที่ประยุทธ์กำลังวางแผนอยู่เนี่ยที่ว่ารถแม็กของมันเนี่ยและน้องปูเองก็มีความสุขนะที่ประยุทธ์ได้ทำตามรถแมพถึงขั้นออกมาเชียร์กันถึงแม้มีคนไปแก้ตัวนายกปูหาว่าพูดแดกดันเลยนะผมไม่เห็นแดกดันเลยครับหรือใครคิดว่านายกปูพูดแดกดันว่าเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะทำตามรถแมพได้และก็นะมีความสามารถในหลายด้านไอ้อย่างนี้พูดแดกดันเลยครับมีบางคนไปแก้ตัวแทนบอกแก้การที่นายกปูฟังรายการของผมนี่แหละแล้วก็ไปแก้ตัวแทนให้นายกปูบอกว่าที่นายกปูพูดอย่างนั้นเนี่ยก็เพราะว่าเขาพูดแดกประยุทธ์หรอกแหมพูดแดกหรือหาแดกนะคนละแดกนะเพื่อนคือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะประยุทธ์เองเนี่ยวันนี้มันเอาหมดเลยครับนะเอาหมดนะครับไม่ว่ากลุ่มทุนเหลืองหรือกลุ่มทุนแดงและผมบอกว่านี่ไม่ใช่เป็นรายการที่ผมมาด่ามาว่าใครแต่นี่คือความจริงนะดังนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการรู้สถานการณ์เนี่ยนะมันต้องเอาความจริงมาพูด เพื่อเราจะได้กำหนดท่าทีได้กำหนดวางแผนของเราได้ว่าการต่อสู้ในอนาคตอย่างไรเราจะต้องสู้กับใครถึงไหนอย่างไรใครเป็นพวกใครไม่ใช่ว่ามันหลอกไปพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะเอาใจและของใครคนหนึ่งคนใดนี่มันไม่ใช่ดังนั้นผมต้องเอาความจริงอย่างนี้มาพูดประยุทธ์นะทำตามเจ้าการจิตวัตรออกยึดอำนาจเป็นนายกใช้อำนาจเบ็ดเสร็จและก็ร่วมมือกับกลุ่มทุนนะแล้วก็ทำโครงการใหญ่ๆไม่ได้แพ้คอยดูนะครับและโครงการใหญ่ๆเนี่ยนะไม่ใช่ประยุทธ์ติดต่อเองนะครับประยุทธ์ก็จะยืมมือทางปูยืมมือนะนักธุรกิจยืมมือคนไม่ว่าคนเสื้อเหลืองคนเสื้อแดงไม่ว่ากลุ่มทุนเหลืองกลุ่มทุนแดงต่อไปนี้เนี่ยประยุทธ์จะใช้เป็นเครื่องมือหมดครับผลประโยชน์แบ่งกันนะขออย่างเดียวว่าอย่าด่าเจ้าอย่าวิพากษ์วิจารณ์กษัตริย์และขออย่างเดียวว่าจะต้องแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีกับกษัตริย์แต่ว่าจะจงรักภักดีนะอย่างไรนั้นหรือจริงหรือเท็จนั้นไม่สำคัญสำคัญว่าต้องประกาศตัวจงรักภักดีกับกษัตริย์ดังนั้นวันนี้เราจะเห็นภาพนะโครงสร้างของประยุทธ์ถึงแม้ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามแต่เราจะเห็นว่าประยุทธ์เนี่ยเอาด้วยหมดประยุทธ์เอาด้วยหมดเอาด้วยกับพวกนะนายทุนเหลืองเอาด้วยกับพวกนายทุนแดงเอาด้วยกับเจ้านะและเอาด้วยแม้กระทั่งกับชินวัตรนะแต่ว่ากันชินวัตรออกจากการเมืองนะนี่ฮะการเมืองผมจะเป็นที่ต้องใช้เวลาต้องอธิบายนะเพราะว่าท่านจะได้นักกำหนดอะไรได้ถูกต้องวันนี้เขาเอาด้วยกับกลุ่มทุนเหลืองนะไม่ว่าซีพีไม่ว่าเบียร์ช้างไม่ว่านะไม่ว่าเบียร์สิงไม่ว่าอะไรต่อมีอะไรนะครับแล้วก็ประยุทธ์นะก็นะประยุทธ์ก็เอาด้วยกับนะทุนแดงไม่ใช่เฉพาะเจ๊แดงนะทุนแดงก็เอาด้วยหมดครับนี่ครับทั้งหมดเนี่ยประยุทธ์จะเอามาใช้เป็นเครื่องมือนะให้ร่วมกันหาประโยชน์ให้กับเขาและก็มวลชนเหลืองก็เหมือนกันเมื่อเขาเอาด้วยกับกลุ่มทุนเหลืองนะเขาเอาด้วยกับพวกอนุรักษนิยมนะเขาก็ดึงนะมวลชนของเขาทั้งเหลืองและมวลชนแดงวันนี้เขาเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าทำให้เห็นไหมทั้งเหลืองทั้งแดงไม่ฆ่ากันถ้าเห็นภาพชัดอย่างครับทั้งเหลืองทั้งแดงไม่ฆ่ากันเนี่ยทั้งเหลืองทั้งแดงไม่กล้าเดินขบวนเคลื่อนไหวนะเพราะอะไรก็ว่าประยุทธ์นะมันทำให้พวกนี้เนี่ยเคลื่อนไหวได้เมื่อก่อนถามว่าอาจารย์สุเทพออกมาเคลื่อนไหวได้เดินขบวนได้ปิดกรุงเทพได้เพราะอะไรเพราะประยุทธ์คุ้มกับเราไว้มันไม่ต้องบอกว่าประยุทธ์ใช้นะครับเพราะประยุทธ์ไม่ได้ใช้ให้สุเทพมาเดินขบวนคนที่ใช้กรุงเทพเดินขบวนจริงๆผ่านมาทางตะเปรมผ่านมาทางโน้นนะครับนะผ่านมาทางเจ้าเพราะว่าไอ้พวกเดินขบวนนั้นมันก็อยู่ในสายเจ้าเหมือนกันประยุทธ์มันก็อยู่ในสายเจ้าแต่ไม่ใช่ว่าประยุทธ์นี่เป็นลูกไล่ประชาธิปัตย์หรือประชาธิปัตย์มันเป็นลูกไล่ประยุทธ์นะครับต่างคนต่างทำตามแผนแต่ประยุทธ์นี่เหนือกว่าตรงที่เขาให้อำนาจเป็นผู้ใช้อำนาจนะแทนกษัตริย์ดังนั้นวันนี้ประยุทธ์ยังคุมได้ทั้งมวลชนเหลืองมวลชนแดงนี่แหละนะแต่นี่คือสถานการณ์วันนี้นะคุมมวลชนเหลืองอยู่หมัดไม่กล้าหือนะแม้กระทั่งไอ้ลิ้มก็ดีนะจำลองก็หายไปได้ข่าวว่าป่วยแต่ถึงไม่ป่วยตอนนี้ก็ไม่กล้ามาไปเดือดหน้าหรอกนะประชาธิปัตย์เองแม้กระทั่งม็อบสวนยางที่นะที่เคยมาเดินกระบวนไล่นายกปูที่เรียกว่าอีปูจนวันนี้ถูกไล่ไปขายยางที่ดาวอังคารเพราะอะไรก็เพราะประยุทธ์มันถือว่ามันมีอำนาจและมีอำนาจเหนือกว่าพวกมึงเมื่อก่อนที่มึงเดินกระบวนไล่นายกปูได้แต่พวกกูไม่ใช่เพราะมึงลำพังตัวมึงเองเนี่ยมันดึงเดินกระบวนไล่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นหรอกนะเพราะกูคุ้มกลาหัวมึงดังนั้นวันนี้มึงจะลืมไปนะมึงคิดว่ามึงใหญ่กว่ากูเหรอประยุทธ์มันคิดกับชาวสวนยางอย่างนี้ไงมันถึงไล่ไปขายยางที่ดาวอังคาร และวันนี้เนี่ยประยุทธ์ไม่กลัวพวกม็อบพวกนี้เพราะมันมีอำนาจมันใช้อำนาจได้ทุกอย่างนะมันใช้อำนาจได้ทุกอย่างมันถึงไม่กลัวในประเทศไทยวันนี้เนี่ยนะก็บอกแล้วว่าประยุทธ์มันมีอำนาจไม่ใช่พูดลอยๆมันมีอำนาจทั้งทางกฎหมายมารองรับมันมีอำนาจในทางพฤตินัยนะนี่แหละครับดังนั้นมันถึงกล้าไล่พวกที่เคยเดินขบวนที่คิดว่ามาช่วยมันมาเป็นนายกเนี่ยถ้าใครไปพูดบอกว่าเนี่ยปปส.ทำมันประยุทธ์เป็นนายกนะประยุทธ์มันจะด่าแม่นะแล้วมันจะบอกว่ามึงไปรู้มาจากไหนมึงไปรู้มาจากไหนก็เนี่ยว่าไอ้กปส.พวกนี้นะพวกม็อบยางพวกนี้เหรอมันทำให้มึงเป็นนายกเลยมึงไม่รู้เลยว่าในประเทศไทยวันนี้เนี่ยนะกูขึ้นมาเป็นผบ.ทบ.ต่างหากล่ะกูมาเป็นผบ.ทบ.และกูเป็นคนที่ยึดอำนาจทำรัฐประหารได้ต่างหากล่ะเพราะกูได้เป็นผบ.ทบ.คนที่ทำให้กูได้เป็นนายกไม่ใช่พวกมึงนั้นต้องทำตามตะเปรมต่างและตะเปรมก็ต้องรับฟังมาในหลวงจากราชินีไอ้กูเนี่ยนะราชินีเขาเนี่ยนะเลี้ยงต้อยกูมามึงไม่รู้เหรอเขาเรียกต้อนกูมาตั้งแต่กูเป็นนายร้อยดุนกูขึ้นมาเป็นผบ.ทบ.เนี่ยกูเป็นราชองครักษ์พิเศษเนี่ยเขาวางตัวให้กูเป็นนายกไม่ใช่พวกม็อบชาวสวนยางไม่ใช่ปปส.กูต่างหากล่ะที่ช่วยคุ้มกะลาหัวไม่ให้พวกแดงมันกระทืบไปพวกปปส.ไม่ว่าไอ้คนอิสระคนที่ใครก็ดีเนี่ยที่กลางอยู่ได้นั้นเพราะพวกกู้ส่งเนี่ยนะส่งในรถพิเศษส่งทหารนอกเครื่องแบบเข้าไปนะอุตส่าห์ไปเอาหนูซีนนะมาจากกองทัพเจอเรียกส่งเข้าไปช่วยกปปส.เนี่ยพวกมึงเห็นว่ากูเนี่ยสำคัญที่สุดในประเทศนี้กูเป็นคนช่วยทั้งหมดไม่ใช่ไอ้กปปส.มาช่วยกูนะไม่ใช่บ๊อบยางมาช่วยกูทุกมันทั้งหมดเป็นไงท่านผู้ฟังเรื่องจริงนะดังนั้นที่ใครที่ถามผมมาเมื่อกี้ว่าทำไมมาถึงกล้าไล่ไปขายยาดาวคารเพราะมันคิดอย่างนี้ครับคุณอะไรนะคุณสาวผูกเพราะมันคิดอย่างนี้มันคิดว่ามันนี่ช่วยคนอื่นมาทางนั้นนะที่มันเป็นนายกเนี่ยมันเป็นได้อยู่แล้วเพราะมันเป็นของกทบเขาวางตัวมันขึ้นมาอยู่แล้วนะและก็ไอ้กปปส.ที่ออกมาเคลื่อนไหวทั้งหมดนั้นนะไม่ได้มาเคลื่อนไหวช่วยประยุทธ์พุ่งกระลาหัวมันอันนี้ประยุทธ์มันถึงเหิมเน็ตมันอ่อนขอโทษทีครับพี่อุทัยฮัลโหลใครไปชุดมันถึงฮึกเหิมเนี่ยที่มันฮึกเหิมอย่างนี้นะคุณสาวผูกที่มันกล้าด่ากล้าไล่เนี่ยนะให้ชาวสวนยางไปขายยางดาวอังคารเนี่ยเพราะมันมีความเข้าใจนะในตัวมันเองอย่างนี้จริงๆครับและวันนี้มันก็ทำอย่างเนี้ยมันจับมือทั้งเหลืองทั้งแดงนะไอ้มวลชนมันก็บอกว่ามึงอย่ารบกันนะและมึงต้องมาสนับสนุนกูทุกฝ่ายนะถ้าใครไม่สนับสนุนกูคนนี้กูจะเอาเรื่องมึงทั้งหมดอ่ะไอ้พวกเหลืองก็เหมือนกันถ้ามึงไม่สนับสนุนกูนะมึงเตรียมติดคุกตายหาเลยนะมึงเห็นไหมขนาดว่าไอ้ลิมโบเช็คเองเนี่ยนะมันจะไปนอนในคุกอ่ะแล้วพวกมึงคิดหรือว่านะกูจะไว้พวกมึงเหรอถ้ามึงเอากับกูนี่มันคูไอ้พวกไอ้มวลชนเหลืองแหละไอ้บนชนแดงก็เหมือนกันไม่ว่าไอ้ตัวเต้นอะไรทั้งหมดนี่แหละนะมึงอย่าคิดนะว่ามึงจะเป็นเอามีพ่อยกไม่เด้อไม่ได้ขี้ตีนกูหรอกไอ้กูนะนั่งยิ้มเลยวันที่มึงบอกว่าจะยึดอำนาจเป็นไรเนี่ยนะจะต้องเจอตีนเนี่ยนะมึงไม่รู้เหรอไอ้พวกมึงพูดเนี่ยนั่นแหละมันเข้าทางตีนกูอยู่แล้วเพราะกูรู้ว่าพวกมึงเนี่ยไม่มีน้ำยาเพราะว่าพวกมึงเนี่ยนะยังขึ้นดูกับชินวัตรและชินวัตรสั่งซ้ายหันขวาหันได้แล้ววันนี้นะกูจับมือกับหัวหน้าใหญ่ของชินวัตรเนี่ยและไอ้พวกมึงจะกล้าหือเหรอประยุทธ์เลมันดูถูกเอาวันนี้มันคุมอยู่หมัดหมดนะไอ้มวลชนแดงมวลชนเหลืองก็คุมอยู่หมัดไม่ทะเลาะกันเพื่ออะไรเพื่อที่ทำให้คนในประเทศนี้เห็นว่าบ้านเมืองมันไม่วุ่นวายเว้ยพอประยุทธ์เลมาเนี่ยนะบ้านเมืองมันไม่วุ่นวายนะเพื่อที่จะหาคะแนนไงหาคะแนนแล้วก็เริ่มเลยนะไอ้ผู้ปฏิบัติงานของยุทธเลทั้งหลายก็ออกมาเลยโพนะทำโพออกมาโพออกมาคนนะโอ้โหนะขานรักว่ากสช.มานี่ดีบ้านเมืองไม่ขุ่นวายอะไรต่างๆดีหมดเลยเห็นไหม มันใช้อำนาจมันนะไม่ให้แดงไม่ให้เหลืองนะมาวุ่นวายมันใช้อำนาจสร้างความกลัวใช้อำนาจอาวุธกับใช้อำนาจกฎหมายเพราะไอ้ที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยทั้งแดงทั้งเหลืองเนี่ยนะพูดตรงๆนะมันทำผิดกันมาหมดอะนะใครบางคนจะมาบอกว่าแดงไม่ผิดไม่จริงเลยครับคือถ้าเอาตามความเป็นจริงเนี่ยนะเอาตามกฎหมายอาญาว่าด้วยคดีอาญาเนี่ยทั้งสองฝ่ายผิดแต่ว่าฝ่ายเหลืองเนี่ยมันจะผิดมากกว่าผิดหนักกว่านะฝ่ายแดงก็ผิดเพราะว่ามันไม่ผิดไม่ได้หรอกครับเพราะว่ามันทำผิดจริงๆและไอ้ที่มันทำผิดเนี่ยนะเพราะมันก็มีเหตุผลที่ต้องไปทำผิดเพราะมันจะทำถูกไม่ได้ขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเล่นงานฝ่ายเสื้อแดงโครม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 และจะบอกให้เสื้อแดงเนี่ยด้านดูเฉยๆไม่ทำอะไรเนี่ยมันไม่ได้แต่พอตอบโต้ปั๊บผิดไม่ผิดดังนั้นเนี่ยนะวันนี้พวกนี้ทั้งแดงทั้งเหลืองกลายเป็นเขาเรียกว่ากลายเป็นเหยื่อให้กับประยุทธ์กลายเป็นนะอยู่ในสภาพบังคับให้ประยุทธ์เนี่ยบังคับให้ทำตามที่ตัวเองต้องการได้ท่านผู้ฟังครับท่านเห็นไหมยังว่ามันบริหารอำนาจเป็นยังไงข้างบนเนี่ยนะทำตามใจเจ้ากันชินวัตรนะให้หลุดออกจากการเมืองกันนะการเมืองสายชินวัตรเนี่ยนะให้ออกไปจากการเมืองนี่ตามใจเจ้าสองจับมือกลุ่มทุนไม่ว่าเหลืองไม่ว่าแดงนะทั้งทุนเหลืองทุนแดงสามนะเอามวลชนทั้งสองฝ่ายนะมาใช้ให้เป็นประโยชน์ใช้เป็นประโยชน์ตรงไหนไม่ให้มวลชนทั้งสองฝ่ายเนี่ยมาทะเลาะกันหรือว่ามาสร้างความวุ่นวายนะที่ประชาชนนะเห็นว่ามันวุ่นวายทำให้เกิดภาพลวงตานะว่าบ้านสงบสุขนะไม่มีความวุ่นวายแต่ลักษณะสงบสุขไม่มีความวุ่นวายวันนี้นั้นนะมันมีแต่ความกลัวไม่ว่าชาวต่างประเทศเขาก็กลัวเขาไม่มาเที่ยวอีกแล้วเขาไม่ได้กลัวว่าฝรั่งสองคนถูกฆ่าตายนะแต่เขากลัวนะภายใต้นะครับระบอบเผด็จการที่มีการทำรัฐประหารและก็นะผู้นำรัฐบาลนั้นมีความคิดมีวิสัยทัศน์เหมือนกับหมาบ้านะอย่างประยุทธ์ไอ้นี่แหละครับเขากลัวต่างชาติเขากลัวนอกจากเขากลัวแล้วเขาเกลียดชังนะเขาเกลียดชังจนถึงขั้นที่เขาบอยคอตกันนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับผมถึงบอกว่าวันนี้ประยุทธ์จันทร์โอชานั้นมันอันตรายอย่างยิ่งกับประเทศไทยนะครับขืนให้ประยุทธ์อยู่ต่อไปเนี่ยนะมันมีแต่หายนะขืนให้ระบอบนี้นะรัฐบาลภายใต้ระบอบเนี้ยและก็ภายใต้นะโครงสร้างของประยุทธ์หรือคสช.อยู่ต่อไปเนี่ยบ้านเมืองมันยิ่งชิบหายนะครับดังนั้นเนี่ยนะเมื่อเราเห็นภาพชัดเจนแล้วว่าประยุทธ์จับมือกับกลุ่มทุนจับมือแล้วก็บังคับสร้างสภาพบังคับให้เหลืองกับแดงมวลชนเนี่ยต้องนะอุ้มชูหรือว่านัดเดินตามมันหรือว่าทำตามที่มันต้องการวันนี้เขาก็ทำตามที่มันต้องการแล้วไม่ปรีปากพูดไม่ปรีปากด่าไม่ได้ทำอะไรไม่ได้นะบางคนบอกจะไปด่าได้ยังไงแหละมันมีปืนกลัวจริงๆบอกแล้วว่าประยุทธ์ไม่ได้ใช้ปืนอย่างเดียวครับใช้ผลประโยชน์ครับล่อด้วยดังนั้นเนี่ยทั้งเหลืองทั้งแดงวันนี้เนี่ยนะมันเกิดความรู้สึกว่ากูนะนอกจากไม่ตายแล้วกูได้ประโยชน์ด้วยเอาก็เอาวะนี่แหละนี่นะนี่คือแผนของประยุทธ์ผมพูดภาษาชาวบ้านเข้าใจกันได้ง่ายเงี้ยนะมันทำให้กลัวตายไม่พอแถมมันตังอีกนะไอ้นี่ไอ้พวกไอ้แกนนำทั้งเหลืองทั้งแดงมันก็คิดว่าเออนะเอาละกูก็ยอมมันดีกว่าไม่ตายแล้วกูได้ตังค์ด้วยนะเนี่ยมันก็เลยเป็นช่องทางให้ประยุทธ์เนี่ยมันบ้าอำนาจมันต่างอำนาจใหญ่ไงมันถึงไม่กลัวใครไงไอ้บ๊อบสวนยางกระจอกมากมึงไปขายดาวอังคารเลยมันถึงพูดออกมาได้ไงนะท่านผู้ฟังทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้ที่ท่านถามต่อยนั่นแหละมันอยู่10 ปีได้ไหมอยู่10 ปีได้ไหมบางคนบอกโอ้ยมันจะอยู่10 ปีได้ยังไงมันแค่ออกมา2 เดือนเนี่ยนะไอโครงการเร่งด่วนมันเนี่ยบ้านเมืองนี่ชิบหายขนาดนี้แล้วนะมันพูด2-3 เรื่องเนี่ยนะแม่ก็เจ๊งแล้วนะไล่คนไปขายยานเอาอังคาร แล้วด่าไอ้พวกนุ่งบิกินี่จนอังกฤษเนี่ยนะเขาไม่ครบแล้วอย่างเงี้ยไอ้คนอย่างนี้มันจะอยู่ถึง10 ปีได้ยังไงบางคนก็บอกว่าอย่างนี้แต่ผมบอกนะให้ท่านฟังว่าวันนี้ผมได้อธิบายท่านอย่างละเอียดนะมวลชนแดงที่บอกว่าแดงส่วนใหญ่ที่อยู่กับนปชวันเนี้ยอย่าลืมนะครับว่ามีเท่าไหร่ก็เหมือนกับเท่ากับศูนย์นะเพราะว่ามันไม่ใช่เท่ากับศูนย์อย่างเดียวติดลบด้วยนะถามว่าทำไมถึงติดลบไอ้ที่ผมพูดอย่างนี้ผมไม่ไปต่อว่าพวกเกณฑ์นำก็นะแต่ที่มันติดลบคือบุญมีก็เหมือนไม่มีจะมีมวลชนแดงนะนปชบอกว่ามีเยอะเนี่ยนะก็มือเหมือนกับมีอยู่3-4 คนนั่นแหละนะจะมีเป็นล้านก็เหมือนกับมีอยู่3-4 คน3-4 คนใครบ้างนะไอ้เหวงกับเบียธิดานะแล้วก็วีระนะไอ้ลง3 เสนกับตู่ไอ้เต้นท่านเห็นไหมฮะมีอยู่กี่คนนะมีเป็นล้านก็มีอยู่แค่4-5 คนเพราะ4-5 คนนี้เป็นคนตัดสินใจไงมวลชนอย่างอื่นเนี่ยท่านไม่เห็นแล้วมันเป็นเป็ดไงแล้ววันนี้ตู่เต้นไอ้ตาเหวงกับเมียถามว่าทำอะไรก็ไปบอกนะไปบอกให้อยู่เฉยๆไงก็ไปบอกว่าต้องสมานฉันท์ให้อยู่เฉยๆไงและไอ้อย่างนี้มีมวลชนเป็นแสนเป็นล้านกี่ล้านเนี่ยถามว่าไอ้คสช.มันกลัวมันไม่กลัวไอ้ยุทธเลมันกลัวไม่กลัวแล้วถามว่าทำอะไรมันได้ไหมถ้ามันไม่ได้แล้ววันนี้ไปอุ้มมันเองไงแล้วพูดไปพูดมาแล้วมันวงอยู่ตรงนี้ว่าทำไมถ้าถามต่อทำไมไปอุ้มมันก็เพราะมันทำให้กลัวและมันให้ประโยชน์ด้วยแต่เห็นไหมเข้าไปสู่กับดักเขาไปเดินตามเส้นที่เขาขีดให้เดินดังนั้นไอ้ยุทธเลมันถึงกล้าพูดว่า1นะเร่งด่วน2 เดือน2ช่วงกลาง1 ปี3ช่วงระยะยาว5 ถึง 10 ปีแล้วก็ส่งต่อให้รัฐบาลต่อไปมันไม่พูดได้จบก็คือรัฐบาลของมันอีกกันแหละแต่มันอาจจะเปลี่ยนโฉมนะฮะมาจากพรรคการเมืองมาจากการเลือกตั้งแล้วเมื่อกี้มีคนถามมาว่ามันจะรับปากแล้วมันจะทำไหมว่าปี58มันจะเลือกตั้งท่านจำไว้นะมันพูดอะไรก็ได้ครับตอนนี้แค่มันซ่อนไปแล้วว่ารัฐธรรมนูญนี่ถ้าร่างแล้วยังไม่เสร็จเนี่ยนะมันก็ร่างต่อไปเรื่อยมันไม่มีเวลาจำกัดการที่บอกว่านะไม่มีเวลาจำกัดในการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยกับการที่จะนะบอกว่าเลือกตั้งภายในปี58เนี่ยคือจริงๆแล้วเขาจะต้องบอกว่าถ้าเขาต้องการมีการเลือกตั้งจริงๆภายในปี58นะตามหลักนะเขาจะต้องบอกว่ารัฐธรรมนูญนี่จะต้องร่างให้เสร็จภายในปี58ไม่เกินเดือนไหนนะแต่หลังรัฐธรรมนูญประกาศใช้ไปกี่เดือนถึงจะจัดให้มีการเลือกตั้งสมมุติว่าจะมีการเลือกตั้งในปี58เนี่ยปี58อีกไม่กี่วันนี้จะถึงปี58อยู่แล้วนะอีกไม่กี่วันนี้จะถึงปี58อยู่แล้วเขาจะต้องบอกไว้เลยมันจะต้องประกาศออกมาว่านะรัฐธรรมนูญเนี่ยจะต้องร่างให้เสร็จรัฐธรรมนูญเนี่ยนะภายในเดือนมกราปี58หลังจากรัฐธรรมนูญนะออกมาแล้วเนี่ยนะภายในกี่เดือนนะครับให้มีการเลือกตั้งแต่วันนี้มันไม่ได้พูดอย่างนี้ครับถ้ามันพูดอย่างนั้นหมายความว่าในปี58เนี่ยนะท่านได้เลือกตั้งแน่เพราะถ้าจะเลือกตั้งโดยที่รัฐธรรมนูญยังไม่เสร็จเนี่ยนะมันจะไปเลือกตั้งได้ยังไงนี่นะครับท่านผู้ฟังนะหรือว่ามันจะเลือกตั้งแบบของมันก็แล้วแต่มันอาจจะประกาศออกมาให้มีการเลือกตั้งก็แล้วแต่มันนะแต่ว่ามันไม่ใช่นะวิธีที่เขาใช้กันและผมเชื่อว่านะถ้ารัฐธรรมนูญไม่เสร็จเนี่ยคงยังไม่มีเลือกตั้งและถามว่ารัฐธรรมนูญมันจะเสร็จทันไหมรัฐธรรมนูญจริงๆเนี่ยร่างนะ7 วันก็เสร็จแล้วแต่ผมเชื่อว่าการร่างรัฐธรรมนูญคราวนี้นั้นมันต้องลากยาวที่สุดเท่าที่ลากได้ก็แล้วกันจะกี่วันกี่เดือนกี่ปีผมไม่ทราบแต่มันจะต้องหาทางลากยาวเพราะอะไรเพราะมันเขียนเปิดทางไว้ให้ลากยาวเพียงแต่มันไม่บอกตรงๆว่าลากยาวสังเกตตรงไหนที่มองว่ามันจะลากยาวเรื่องรัฐธรรมนูญก็สังเกตตรงที่มันบอกรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่มีเวลาจำกัดก็จะต้องร่างไปในกี่เดือนกี่ปีถึงจะเสร็จนะถ้าไม่เสร็จก็ต่อไปเรื่อยๆนี่ไงก็สังเกตเห็นชัดๆ ดังนั้นแผนของมันที่มันลาก5 ปี 10 ปีนั้นน่ะมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่นะมันไม่ใช่เป็นเรื่องจะมาโกหกแต่เวลามาพูดว่าปี58ใจเลือกตั้งไอ้เราก็ไปคิดว่ามันจะให้จริงๆแต่ถ้าไปดูโครงสร้างมาทั้งหมดไปดูที่ขั้นตอนที่มันวางไว้นั่นน่ะและมันบอกชัดนะว่า5 ปีถึง 10 ปีท่านคอยดูนะครับนะและถ้ามันมีการเลือกตั้งก่อนเนี่ยยิ่งสรุปได้เลยว่ามันเป็นการเลือกตั้งที่นะครับมันไม่มีทางที่จะเอาชนะคสช.ได้เลยถามว่าทำอย่างไรบ้างแน่นอนล่ะครับมันจะต้องเขียนให้มันชนะเขียนแล้วเอาไปทำให้มันชนะมันจะไม่เขียนให้เป็นการเลือกตั้งทั่วไปแบบที่เป็นประชาธิปไตยที่ประเทศในประเทศที่เขาใช้ระบบประชาธิปไตยทำกันหรอกครับมันจะต้องเป็นการเลือกตั้งวิธีพิเศษที่มันคิดขึ้นมานะจะพิเศษอย่างไรนั้นในรายละเอียดนั้นนะผมคงพูดไม่ได้นะครับแต่นะมันทำได้ครับวิธีพิเศษเนี่ยให้มีการเลือกตั้งประชาชนก็ไปเลือกตั้งนั่นแหละแต่พอเลือกมาแล้วนะปรากฏว่าเสียงส่วนใหญ่เป็นของเขานี่คือเลือกตั้งแบบวิธีพิเศษถ้ารัฐธรรมนูญยังไม่เสร็จแล้วถ้ามันจะให้เลือกตั้งซึ่งถ้ารัฐธรรมนูญไม่เสร็จเนี่ยมันการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่น่าจะเกิดแต่ในระบบนี้ในประเทศนี้บอกแล้วไงฮะบอกแล้วว่ามันใช้นะรัฐธรรมนูญชั่วคราวมาตรา 44การกระทำของมันทุกอย่างเลยถือว่าชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญแล้วถือเป็นที่สุดเลยจะไปไอ้ตอนนั้นเนี่ยแต่กฎหมายกฎอัยการศึกอีกมันอ้างว่าจะจัดให้มีการเลือกตั้งอย่างนี้เพื่อให้เกิดความสมานฉันท์เกิดความมั่นคงบ้าบอคอแตกเลยตามภาษาของมันมันพูดได้ทั้งนั้นมันทำได้ทั้งนั้นแต่ในที่สุดมันก็จะไม่ได้รับผลดีอะไรเลยครับนะฮะมันก็เป็นการเล่นละครตบตาประชาชนนะให้ประชาชนเนี่ยนะครับเห็นว่านะมันพยายามที่จะนะทำตามความเรียกร้องของประชาชนดังนั้นเราไม่ต้องไปดูเนื้อหาหรอกครับว่าการเลือกตั้งมันเป็นยังไงเรามองในทางยุทธศาสตร์และการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นเนี่ยต่อไปนี้นั้นนะครับเป็นการเลือกตั้งที่มันมั่นใจว่าไม่มีใครที่จะเอาชนะคนของมันได้มันอาจจะกระจายกันอยู่หลายพรรคอาจจะมีการซื้อพรรคอาจจะมีทำอะไรทุกอย่างนี่แหละครับท่านผู้ฟังและที่สำคัญที่สุดคือการชินวัตรออกไปแล้วถามว่าปูไม่โกรธนะไม่โกรธแล้วครับปูอย่าไปคิดว่าปูก็อยากเป็นนายกไงอย่าไปคิดว่าปูก็อยากเป็นนายกแต่วันที่เขาเป็นนายกเนี่ยนะครับวันที่เขาเป็นนายกเนี่ยเขาก็ทำหน้าที่เราเห็นแล้วว่าเขาไม่ได้ทำหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีนะ เขาทำหน้าที่เป็นประธานบริษัทในเครือชินวัตรนะนี่ผมพูดอย่างนี้ด้วยนะบางท่านจะไปด่าผมอีกแต่คนอย่างผมมันไม่รู้ยังไงเนี่ยนะมันปากกระใจเนี่ยมันต้องตรงกันแล้วก็ต้องพูดไม่ว่าท่านจะว่าอะไรกับผมวันที่ปูเป็นนายกไม่ใช่ว่าปูก็อยากเป็นนายกแต่ปูเนี่ยนะเป็นคนที่เข้าไปทำงานในลักษณะประธานนะในฐานะประธานบริษัทของเครือชินวัตรนะปูคิดหาทางที่จะทำธุรกิจโดยใช้อำนาจทางการเมืองเพื่อที่จะทำธุรกิจ2ใช้อำนาจทางการเมืองเพื่อจะช่วยพี่ชายนายกทักษิณคิดช่วยไหมคิดช่วยแล้วถามว่าไอ้อย่างนี้ถูกต้องไหมไม่ผิดหรอกครับผมมีพี่ชายผมถูกเผด็จการมันเนี่ยมันทำลายตามล้างตามฆ่าตามล้างตามเช็ดสีแล้วผมจะไปช่วยพี่ชายผมได้ยังไงปูคิดช่วยทักษิณเนี่ยไม่ได้ผิดแล้วก็ปูเข้าไปเนี่ยนะเพื่อไปทำประโยชน์หาประโยชน์นะก็ไม่ได้ผิดนะมันจะผิดหรือมันจะถูกโน่นแหละนะถ้าคุณทำผิดกฎหมายถ้าผู้ทุจริตคอร์รัปชันจับได้คุณก็ผิดแต่คุณเข้าไปเล่นการเมืองโดยผ่านการเลือกตั้งเนี่ยนะและได้เป็นนายกนี่ผิดไหมไม่ผิดไม่ผิดถ้าคุณเข้าไปแล้วคุณทำไม่ถูกนั่นคือคุณผิดในเรื่องนั้นแต่การที่คุณเข้าไปเล่นการเมืองเป็นนายกนี่ไม่ผิดนะชอบทำด้วยแต่ว่านะปูจริงๆแล้วไม่ได้คิดเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะทำหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีในด้านนะในด้านของการบริหารและปกครองประเทศนะแต่ปูขอเป็นนายกรัฐมนตรีในลักษณะที่ว่านะเป็นประธาน นะกลุ่มธุรกิจในเครือชินวัตรต่างหากแหละแล้วก็ต้องการจะช่วยพี่ชายดังนั้นวันที่ประยุทธ์เนี่ยนักเจรจากับปูเนี่ยนะเขายอมทุกอย่างกับประยุทธ์เนี่ยเพราะว่าในเรื่องอื่นเนี่ยปูไม่อยากไปแตะไม่อยากไปยุ่งก็นี่แหละนะถ้าพี่นะเป็นไงล่ะครับถ้าพี่เลเราเนี่ยนะเขาชื่อเล่นชื่ออะไรนะชื่อตูเหรอเนี่ยยุทธเลนี่ชื่อตูเหรอถ้าพี่ตูเลนะถ้าพี่ปูเลจะยึดอำนาจก็ยึดไปนะช่วยปูด้วยก็แล้วกันยึดเลก็บอกว่าไม่ต้องห่วงน้องปูไม่ต้องห่วงอ่ะพี่จัดการเรียบร้อยน้องปูช่วยพี่นะรวบรวมมานะจากทำโครงการอะไรผลประโยชน์อะไรอย่างไรประสานนะกลุ่มทุนนะข้ามชาติจีกลุ่มที่จะเข้ามาทำนะไม่ว่าธุรกิจนะเรื่องน้ำเรื่องรถไฟฟ้าเรื่องอะไรสารพัดทุกเรื่องและคนของนะน้องปูที่มีความรู้ความสามารถเตรียมไว้เลยให้คำปรึกษาลับๆกับพี่ไว้เดี๋ยวพี่จะจัดการเรื่องน้องปูให้แต่ว่าเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเรื่องข้าวเรื่องอะไรนะพี่จะต้องหาทางยื้อช่วยน้องปูจะได้ไม่ต้องห่วงนะนี่แหละครับเขาสัมพันธ์กันอย่างนี้นะมันผิดไหมมันไม่ผิดหรอกครับมันจะไปผิดได้ยังไงล่ะครับเขาเป็นนายทุนและก็เป็นนายทุนใหญ่และในวันที่เขาไม่มีอำนาจนะเขาก็ต้องไปอาศัยอำนาจนะมาคุ้มกะลาหัวเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องของสามัญสำนึกเป็นเรื่องของปกติธรรมดาแต่พวกเราเนี่ยนะครับมันหลอกตัวเองแล้วมันมาชวนกันหลอกว่าปูเนี่ยเป็นนักปฏิวัติผู้ยิ่งใหญ่ปูเป็นนักประชาธิปไตยต่อสู้ต้านการสนามประชาธิปไตยอะไรไปเที่ยวโปรโมทกันเนี่ยนะมันเลยทำให้คิดหลงทางกันไปหมดนะฮะผมบอกแค่ผมไม่ได้มานั่งโจมตีแต่วันนี้ต้องพูดให้เคลียร์เพื่อที่มวลชนจะได้หลุดออกมาจากขบวนการหลอกต้มประชาชนกันนะไอ้ขบวนการในทุนที่หลอกต้มประชาชนเนี่ยนะไม่ว่ากลุ่มไหนแหละครับตราบใดที่ประชาชนยังไม่มีอำนาจเนี่ยนะมันก็ต้องเอาผลประโยชน์ของเขาเป็นหลักผมพูดและอยากให้ขีดเส้นใต้ไว้เลยไม่ว่าในทุนกลุ่มไหนครับตราบใดที่ประชาชนไม่ได้มีอำนาจสูงไม่สามารถรวมตัวกันแล้วนะได้ทำให้เห็นว่าประชาชนเนี่ยนะมีอำนาจสูงสุดเมื่อไหร่เนี่ยไอ้พวกกลุ่มทุนพวกนี้เขาก็ต้องเอาผลประโยชน์เขาเป็นหลักนะเขาไม่ได้มาทำเพื่อประชาชนหรอกครับแต่เขาจะเอาประชาชนเป็นนะเป็นเครื่องมือเขามันมีความคิดของทุนโบราณนะกับทุนก้าวหน้าคุณทักษิณเนี่ยเป็นทุนก้าวหน้าหาผลประโยชน์ไหมจากประชาชนหาครับหาไม่ใช่ไม่หานะแต่หายังไงครับหาโดยไอ้ทักษิณคือวินวินท่านไม่เห็นแล้วครับเกษตรกรก็ได้ราคาได้กำไรข้าวเกษตรกรครับครับนี่คือวิธีคิดแบบทุนก้าวหน้าที่ผมบอกว่าเราปฏิเสธระบบทุนไม่ได้เพราะโลกวันนี้เราอยู่ในยุคทุนนิยมไม่ได้เราปฏิเสธไม่ได้แต่ถ้าทุนแบบทักษิณนี่ใช้ได้ไม่ใช้ได้นะใช้ได้แต่อย่าไปบอกว่าทักษิณจะมาแล้วจะมาสร้างประชาธิปไตยอะไรนะครับยังไม่ถึงขั้นแล้วก็ยิ่งขุดปูนี่ยิ่งไม่ใช่เลยนะแต่ว่าไอ้กลุ่มทุนที่ไอ้กลุ่มทุนผูกขาดที่มันเป็นพวกล้าหลังเนี่ยไอ้เนี่ยมันขูดรีดนะมันขูดรีดอะไรอย่างเดียวขูดรีดและก็ไม่ใช่ขูดรีดเอาจากประชาชนอย่างเดียวนะมันขูดรีดเอาจากประเทศด้วยพอประเทศไม่มีประเทศเจ๊งมันก็เอานะเอาเครดิตของประชาชนทั้งประเทศเนี่ยนะไปกู้เพราะการกู้ต่างประเทศจะกู้กับIMFอะไรต่างๆเนี่ยเท่ากับว่าประชาชนคนไทยทุกคนร่วมกันกู้นะครับทั้งๆเนี่ยไม่ได้แตกเลือดไม่ได้กินตักบาตรถึงนี่แหละนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับดังนั้นเนี่ยนะไอ้ความต่างกันของทุนโบราณเนี่ยนะกับทุนก้าวหน้าเนี่ยมันต่างกันที่ว่าทุนก้าวหน้าเนี่ยเขาทำให้ประชาชนอ้วนก่อนประชาชนมีกำลังซื้อทำให้เศรษฐกิจดีประชาชนมีกำลังซื้อนะและประชาชนก็เอาไปซื้อสินค้าจากกลุ่มทุนตรงนั้นแหละไม่ว่าบริโภคนะอุปโภคบริโภคหรือบริการนะคือพูดง่ายๆว่าทำให้ประชาชนมีเงินและประชาชนก็เอาเงินไปใช้และนายทุนก็ได้เงินแต่ไอ้ทุนไม่ใช่ไอ้การคิดอยากให้เลด้วยไอ้ทุนโบราณเนี่ยมันไม่ใช่เข้าได้ยินแล้วครับครับนะครับท่านผู้ฟังก็ไอ้กลุ่มทุนที่มันขูดรีดอยากเดียวเนี่ยนะครับทุนที่ทำให้อ้วน แล้วก็นะทำให้ธุรกิจก็โตด้วยแต่ทุนก็ได้ด้วยเนี่ยมันยอมรับกันได้ครับทุนอย่างเงี้ยอย่างทุนทักษิณเนี่ยถือว่าได้วันนี้เนี่ยนะท่านเห็นได้ยังครับมันเข้ามาวันนี้เนี่ยนะอยุธยาเนี่ยมันไม่ได้คิดอะไรหรอกครับมันก็มายืมมือกลุ่มทุนพวกเนี้ยหาประโยชน์ให้มันนะทั้งจากกลุ่มทุนด้วยกันจากธุรกิจด้วยกันและมาหาเอาจากงบประมาณแผ่นดินนี่นะเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วแล้วก็จับมือกับทุกกลุ่มยกเว้นพวกเปลี่ยนระบอบหรือที่มันเรียกว่าพวกล้มเจ้านะที่มันเรียกว่าพวกล้มเจ้าดังนั้นวันนี้ในประเทศนะในประเทศทั้งหมดเนี่ยถึงแม้ว่าไม่ร่วมมือกับอยุธเลทั้งหมดเนี่ยนะแต่มันมีสภาพที่ว่ายอมไอ้เลมันไปไล่ไปตั้งแต่ฝ่ายเสื้อเหลืองวันนี้เนี่ยไม่ต้องอธิบายเลยครับนะไม่ใช่ว่าพวกเสื้อแดงวันนี้หวานอมขมกลืนนะไอ้พวกเสื้อเหลืองเองวันนี้นะต้องยอมอยุธเลแดงนี่ไม่ต้องไปพูดถึงเลยครับท่านก็เห็นอยู่กับตาแล้วยอมขนาดไหนนะและผมก็อธิบายมายาวเหยียดให้ท่านได้เห็นในความสัมพันธ์กันจริงเนี่ยนะกับกลุ่มปูกับคุณปูยิ่งรักเนี่ยปูก็ไม่เอากับเราหรอกครับท่านไม่ต้องไปตีโพยตีพายไม่ต้องไปต่อว่ากันด้วยนะนายกปูเขาประกาศชัดเจนเขาไม่เอากับพวกเปลี่ยนระบอบเขาไม่เอาเขาไม่เอานะดังนั้นไม่ต้องไปเสียเวลาไปจะต้องไปอะไรครับแต่ว่าท่านอย่าเสียเวลามาโกหกว่านี่คือนะเป็นนักประชาธิปไตยต่อสู้คาสนาประชาธิปไตยอย่าพูดดังนั้นวันนี้ที่ถามว่า10 ปีเนี่ยอยู่ได้ไหมผมบอกก็เดินฮะถ้าสถานการณ์เนี่ยนะทั้งเหลืองทั้งแดงยังอยู่ภายใต้สภาพบังคับของอยุธยาวันนี้อย่าว่าแต่10 ปีนะครับมากกว่า10 ปีมันอยู่ได้ถ้าสถานการณ์เป็นอยู่อย่างนี้นะฮะเนี่ยเป็นอย่างสภาพอย่างเนี้ยไอ้แดงก็นะก็ไม่กล้าหือเหลืองก็ไม่กล้าหือไอ้หัวกระบวนทุนแดงก็ต้องไปเอากระเขาเพราะตัวเองก็ต้องไปอาศัยนะอาศัยอำนาจของคสช.เพื่อที่จะมานะเป็นเกราะป้องกันตัวก็เลยต้องเอามวลชนแดงเนี่ยนะครับไปสยบยอมเขาไอ้เหลืองก็เหมือนกันนะสภาพไปต่างกันเพราะมีชนะติดหลังเรื่องคดีความสารพัดเรื่องและก็ไอ้เหลืองเองก็อยู่ด้วยตัวเองไม่ได้ถ้าไม่มีทหารคุ้มกะลาหัวไม่มีเจ้าคุ้มกะลาหัวถ้าเจ้าจะคุ้มไม่ได้ดีกว่าทหารในตอนนี้ดังนั้นสภาพการเมืองวันนี้สถานการณ์วันนี้เราต้องสรุปอย่างที่ว่าเราไม่ต้องมาคิดกันว่าโอ้ยพูดอย่างนี้แล้วพวกเราจะเสียกำลังใจไหมไม่เสียหรอกครับนะผมบอกได้ว่าผมต้องพูดความจริง1 2เนี่ยผมจะไม่หลอกพี่น้องประชาชนสถานการณ์วันนี้สถานการณ์ที่เขาคุมพวกเหลืองพวกแดงได้อยู่หมัดนะอยุธยามันถึงกลางไงถึงกลางไงผมตอบคำถามไปในตัวมันถึงกลางไงครับแล้วถามว่า10 ปีอยู่ได้ไหมถ้าสภาพอย่างนี้อยู่ได้เมืองไทยเราเนี่ยอย่าจะไปเอายุทธวิธีนะไอ้ต่างประเทศมาใช้ให้มากนักนะประเทศไทยเราเนี่ยสำหรับคนไทยเราเนี่ยนะครับมันต้องวิเคราะห์ไอ้ลึกว่าลักษณะพิเศษสังคมไทยเนี่ยของคนไทยเป็นอย่างไรไอ้ประเภทตาย10เกิดแสนเนี่ยอย่าเอามาใช้เลยนะในทางมวลชนในเมืองไทยใช้ไม่ได้นะการนำแบบเอาไปตาย10เกิดแสนเนี่ยถ้าเขาปราบเนี่ยนะถ้าเขาปราบเนี่ยนะตาย10เกิดแสนท่องกันจังเลยเนี่ยนะไปจำขี้ปากไปจำขี้พรรคคอมมิวนิสต์ไทยมาเนี่ยตาย10เกิดแสนเนี่ยนะเมืองไทยเราเนี่ยนะตาย10เนี่ยหายไปเป็นแสนเนี่ยมีครับไอ้ตาย10เกิดแสนน่ะยากนะเพราะอะไรเพราะว่าคนไทยเราเนี่ยมันไม่ได้คิดต่อสู้ยึดหลักการกับความถูกต้องกันนะอย่าลืมว่าคนจีนเนี่ย10 ปีไม่สายนะเขาคิดนะเขาคิดอาฆาตแค้นล้างแค้นกันเนี่ยนะ10 ปีไม่สายนะวิญญาณบรรพบุรุษเนี่ยนะยังไม่มีความสุขนะถ้ายังไม่ได้ชำระแค้นกันแต่คนไทยที่3 วันเนี่ยไม่เอาแล้วนะลืมแล้วนะดังนั้นถ้าใครที่ไปคิดใช้ทฤษฎีตาย10เกิดแสนเนี่ยนะเมืองไทยมันตายกันเป็นร้อยเป็นพันแล้วทำไมไม่เกิดเป็นล้านล่ะมันหายไปไหนหมดล่ะเพราะที่แต่คนไทยมันไม่ใช่คนไทยเนี่ยแล้วก็สอนไม่ให้อาฆาตมาดร้าย ก็สอนให้นะว่าเวรย่อมระงับโดยการไม่จองเวรเขาไม่ได้สอนว่านะ10 ปีไม่สายและคนไทยที่ใส่คนไทยเราเนี่ยนะไอ้ที่บอกว่ากูไม่เอาเผด็จการเนี่ยนะแต่อย่าลืมนะพอถึงเวลาปั๊บเนี่ยนะพอเผด็จการมันเอาจริงเข้าเนี่ยกระโดดพลุ้งไปอยู่ฝ่ายเผด็จการกันเยอะเลยนะก็เรียกว่าชนะไหนเอาด้วยช่วยกระพือดังนั้นคนไทยเราเนี่ยมันไม่ได้ถูกสอนและยึดหลักกันหลักความถูกต้องมาตลอดแต่สอนกันมาตั้งแต่โบราณรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีรักษาแต่ตัวรอดนะท่านผู้ฟังนี่คือวัฒนธรรมและก็เป็นความคิดนะที่ลึกมากดังนั้นเวลาเรามองคนไทยเรามองเหตุการณ์ที่เกิดในประเทศไทยเหตุการณ์ที่เกิดต่างประเทศเนี่ยถ้าเป็นประเทศอื่นอย่างนี้อยู่ไม่ได้แล้วผู้นำประเทศอย่างนี้เนี่ยนะไม่มีทางแล้วจะได้เดินจะต้องถูกต่อต้านกันทั้งประเทศแล้วแต่เมืองไทยทำไมไม่ใช่เพราะเมืองไทยมันไม่ได้เอาความถูกต้องเอาหลักการแต่เมืองไทยมันรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีถามว่าคนที่เอาหลักการเอาความถูกต้องคิดต่อสู้เพื่อชาติบ้านเมืองมีไหมมีครับไม่ใช่ไม่มีมีแต่วันนี้เนี่ยนะครับมันอยู่ในภาวะที่มันหายากจริงๆท่านไม่เห็นแล้วครับต้องออกไปต่อสู้อยู่นอกประเทศกันแทบทั้งหมดตอนนี้ในประเทศวันนี้เข้าลักษณะรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีแม้กระทั่งในกองทัพวันนี้ในกองทัพเนี่ยนะว่างๆเนี่ยผมจะมาพูดให้รู้ว่านายทหารในกองทัพหลายท่านนะครับที่เขาเคยยืนหยัดอยู่ฝ่ายเราวันนี้เขาเกิดความรู้สึกอย่างไรบอกได้เลยว่านะทั้งตำรวจและทั้งทหารส่วนหนึ่งเนี่ยเขาเคยคิดสู้ร่วมกับพวกเสื้อแดงยืนหยัดอยู่ฝ่ายเสื้อแดงแต่ท่านรู้ไหมครับไอ้พวกที่ยืนหยัดอยู่ฝ่ายเสื้อแดงทั้งทหารทั้งตำรวจเนี่ยกลับเป็นปิโตนะตำรวจของเนวินนะตำรวจของใครต่อใครที่ไม่ได้อยู่ฝ่ายแดงเนี่ยนะมันโตกันโตคืนและไม่ได้มาโตตอนสมัยคสช.เลยนะโตสมัยที่ปูเป็นนายกเลยผมบอกให้ทหารที่เคยคิดว่าจับมือเราพร้อมที่จะร่วมกันต่อสู้ถึงขั้นที่จะยกระดับถึงขั้นที่เปลี่ยนระบอบเนี่ยไม่ได้ขึ้นมาเลยแม้แต่คนเดียวไม่ใช่เพราะว่าประยุทธ์ไม่ใช่อย่างเดียวเพราะปูร่วมด้วยการเห็นว่านี่คือความลึกซึ้งในตรงนี้เนี่ยขบวนปฏิวัติวันนี้ถูกสกัดกั้นเนี่ยไม่ใช่สกัดกั้นจากฝ่ายเหลืองอย่างเดียวนะไม่ใช่ถูกสกัดกั้นเนี่ยนะจากฝ่ายกษัตริย์อย่างเดียวนะแต่ถูกสกัดกั้นจากฝ่ายเสื้อแดงด้วยกันที่อ้างว่าเป็นเสื้อแดงนั่นแหละวันนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าคนที่ต้องออกไปต่อสู้อยู่นอกประเทศนะที่อยู่ในนามพรรคเพื่อไทยก็ดีอดีตที่เมื่อก่อนอยู่ในนามพรรคเพื่อไทยก็ดีเนี่ยคนพวกนี้ที่เขามีจิตวิญญาณที่ต้องต่อสู้ถึงขั้นที่ถึงนำไปสู่การเปลี่ยนระบอบเนี่ยนะไม่ว่าเสรีไทยก็ดีแม้กระทั่งท่านดร.อภิวันก็ดีเนี่ยท่านคนเหล่านี้เนี่ยในพรรคเองเนี่ยนะฮัลโหลอาจารย์2-3อาจารย์พูดต่อได้เลยครับท่านผู้ฟังที่ผมต้องวันนี้ต้องพูดถึงตรงนี้เนี่ยนะค่อนข้างที่จะนะค่อนข้างที่จะยาวหน่อยการได้เห็นว่าความสัมพันธ์นะในกลุ่มอำนาจกับกลุ่มทุนและก็มวลชนทั้งเหลืองทั้งแดงวันนี้มันอยู่กันอย่างไรนะครับยกเว้นพวกคิดเปลี่ยนระบอบพวกคิดเปลี่ยนระบอบวันนี้มีพวกไหนบ้างหนึ่งบอกกันตรงๆพวกเสรีไทยนะพวกเสรีไทยสองพวกแดงกลุ่มต่างๆที่เอาด้วยกับพวกเปลี่ยนระบบกับสามพวกประชาธิปไตยที่บริสุทธิ์นะฮะไม่ได้สังกัดไหนแหละครับแต่เขาสังกัดฝ่ายประชาธิปไตยนี่แหละสำหรับเสียงค่อยมากเลยครับพี่บุญชัยไปไกลมากพี่บุญชัยเสียงตอนนี้ดีขึ้นดีขึ้นแล้วครับพูดต่อได้ครับผมอธิบายมาทั้งหมดก็เพื่อที่จะให้ท่านได้เข้าใจในประเด็นคือหนึ่งเนี่ยโครงสร้างนะของฝ่ายที่เขาไม่เอาเปลี่ยนระบบเนี่ยพวกที่ไม่เอาเปลี่ยนระบบเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะพวกเสื้อเหลืองนะครับท่านผู้ฟังแล้วก็พี่น้องนะพวกเราทุกคน พวกที่นะไม่ได้เอาเปรียบระบบไม่ได้มีเฉพาะเสื้อเหลืองนะครับพวกเสื้อแดงที่เรียกตัวเองว่าเป็นแดงเนี่ยนะก็ไม่เอาเปรียบระบบครับโกหกครับที่เขาบอกว่าเขาได้พูดไปได้นะที่เขาบอกเขาพูดไปได้นะเขาอยู่บนดินเขาพูดไปได้เรื่องเปลี่ยนระบบผมไม่ได้ฟังคำพูดหรอกนะครับอย่างคุณนะจารุพงษ์เรืองสุวรรณเลขานะครับเลขาธิการเสรีไทยเนี่ยท่านก็ไม่ได้พูดเลยครับว่าเปลี่ยนระบบแต่ผมเนี่ยนะก็เข้าใจได้ว่าท่านเอาถึงขั้นเปลี่ยนระบบเสรีไทยเนี่ยเข้าใจได้ว่าคิดถึงขั้นเปลี่ยนระบบทำถึงขั้นเปลี่ยนระบบเสียงค่อยแล้วหรือครับพี่อุทัยผมไม่ทราบว่าโอเคไหมพี่อุทัยดีขึ้นแล้วครับแต่ว่าไอ้พวกแดงนะที่อ้างตัวเป็นแดงเงินใหญ่ๆโตๆเนี่ยนะก็เป็นแดงที่ผูกอยู่กับชินวัตรผูกอยู่กับเพื่อไทยเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับก็ยังไม่ดาวเปลี่ยนระบบนะที่พูดอย่างนี้เนี่ยไม่ได้มาพูดให้แตกแยกนะครับบางคนบอกโอ้ยผมพูดอย่างนี้เราจะต้องอาศัยหลายกลุ่มและเข้ามาร่วมกันถึงจะสำเร็จไอ้จริงๆผมก็พูดนะผมก็บอกแล้วว่าเราทำคนเดียวทำไม่ได้หรอกครับนะทำไม่ได้มันจะต้องนะเอาคนอื่นเข้ามาร่วมจะต้องทำให้มีแนวร่วมมากที่สุดร่วมได้แต่ที่ต้องพูดอย่างนี้เนี่ยพูดเพื่อทำความเข้าใจกันทำความเข้าใจกันว่าอย่าไปหลงทางว่าคิดว่านะไอคนที่จะเอาเปรียบระบบเนี่ยนะมันมีทั้งหมดที่เป็นเสื้อแดงไม่ใช่เราจะได้มาวางงานกันถูกเราจะได้มาวางแผนประสานงานกันถูกนะครับนะที่พูดนี้ไม่ได้พูดโดยแตกแยกพูดเพื่อจะแบ่งหน้าที่กันทำได้เท่านั้นเองนะและพูดเพื่อให้รู้ว่าวันนี้เนี่ยประยุทธ์ที่มันกลางเนี่ยนะมันกลางได้เพราะอะไรนะมันกลางได้ก็เพราะว่านี่นะครับอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วนั่นแหละเพราะว่ามันคุมแดงอยู่มามันคุมเหลืองอยู่มามันเอาอำนาจเจ้ามาใช้ได้เพราะเจ้าให้มันกันจินวัตรออกประยุทธ์มันทำตามเจ้าเพราะมันทำตามเจ้านะเสร็จเนี่ยเรื่องอื่นนะเรื่องอื่นประยุทธ์ทำเองนะเพราะเจ้าเขาให้โจทย์มาเนี่ยเขาให้การบ้านมาแค่ว่ากันชินวัตรออกไปนะอย่าให้มายุ่งการเมืองอย่าให้พรรคเพื่อไทยกลับมาโตได้อีกนะอย่าให้ชินวัตรเนี่ยนะกลับคืนมาเล่นการเมืองได้อีกโดยเฉพาะทักษิณชินวัตรนี่คือโจทย์ที่เจ้าเขาให้ไว้แล้วก็คุณเข้ามายึดอำนาจและคุณจัดตั้งรัฐบาลบริหารประเทศภายใต้นโยบายที่บอกว่าไม่ให้นะชินวัตรก็มาผุดมาเกิดเนี่ยจริงๆแล้วนะถ้าไปถามคุณหญิงเนี่ยคุณหญิงอาจจะบอกว่าขอบคุณก็ได้นะไปถามคุณหญิงก็คุณหญิงก็อาจจะบอกว่าขอบคุณก็ได้นะเพราะอะไรเพราะคุณหญิงก็ท่านก็ไม่ได้คิดว่าชีวิตนี้จะต้องต่อสู้ทางการเมืองให้มันแตกหักนะถึงขั้นปฏิวัติประชาธิปไตยคุณหญิงก็ไม่ได้คิดนะเพราะคุณหญิงก็นะต้องการให้นะเกิดความสงบสุขกับครอบครัวเหมือนกันหรือดีไม่ดีคุณหญิงก็อาจจะบอกว่านะท่านนายกทักษิณเนี่ยนะพอเถอะปล่อยประเทศไทยไม่ใช่ของเราคนเดียวไปถึงการนายกปูถึงแม้จะบอกว่านะโอ้ยอยากจะมาเป็นนายกที่ใครๆเชียร์มาเป็นนายกอีกครั้งหนึ่งผมยังไม่เคยได้ยินนายกปูบอกว่าดิฉันอยากจะกลับไปเป็นนายกอีกสักครั้งหนึ่งและวันนี้เนี่ยนะนายกปูอาจจะขอบคุณก็ได้ขอบคุณที่ว่ามอบหน้าที่มอบอำนาจให้ประยุทธ์มากันชินวัตรออกไปเนี่ยนายกปูก็ยิ่งทำให้นะให้ประยุทธ์เนี่ยนะได้รับเครดิตสูงขึ้นด้วยการชินวัตรยอมทุกอย่างนะตามประยุทธ์เดชนี่ครับเขาเรียกว่ามันลงตัวกันพอดีมันลงตัวกันพอดีฮะดังนั้นอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะการทักษิณไม่ทักษิณเด่นการเมืองการชินวัตรออกไอ ไอ้ฝ่ายชินวัตรบอกขอบคุณนะสามีฉันเนี่ยจะได้ไม่ต้องมายุ่งการเมืองมาและต่อไปนี้นะครอบครัวฉันก็จะได้ทำธุรกิจอย่างเดียวนะก็ยิ่งชอบใหญ่เลยดินะนายกปูเองก็บอกว่ายิ่งเข้าทางใหญ่เลยต่อไปนี้เพราะรู้อยู่แล้วว่าฝีมืออย่างประยุทธ์เลได้ต้องอาศัยพวกปูก็มีพวกเดี๋ยวก็ช่วยยุทธ์เลเองได้บริหารประเทศนะติดต่อธุรกิจการค้าอะไรไหนก็นะร่วมมือหมดนี่นะครับท่านผู้ฟังครับพวกเราต้องตามสถานการณ์บ้านเมืองให้ทันสถานการณ์บ้านเมืองมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะเอาละครับผมพูดไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างและประยุทธ์เลนะไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์ธรรมดาเป็นการสร้างสภาพความคับกับเหลืองกับแดงนะมวลชนเหลืองมวลชนแดงแล้วก็ประสานกับกลุ่มทุนเหลืองกลุ่มทุนแดงอย่างไรแล้วท่านเห็นภาพตรงนี้ชัดแล้วนะดังนั้นใครก็ตามที่ประมาทยุทธเลว่าอยู่ได้ไม่นานเนี่ย ถ้าดูโครงสร้างอำนาจอย่างนี้แล้วเนี่ยอย่าประมาทนะครับเอาละครับยังไม่จบเลยแค่นี้นะฮะนี่เราว่าในเรื่องนี้ไปทีนี้เนี่ยนะครับมาถึงเรื่องว่าประยุทธ์เนี่ยมันจะอยู่ต่อไปได้นานขนาดไหนคือมันจะอยู่ต่อไปได้นานขนาดไหนนั้นมันมีเหตุปัจจัยอยู่ 2-3 เรื่องที่สำคัญนะครับเรื่องที่หนึ่งก็มันไม่พ้นเรื่องของในวังและก็เรื่องของเปรมนะเรื่องในวังเรื่องของเปรมก็ต้องรวมสุรยุทธ์จุลานนท์เข้าไปด้วยยิ่งตอนนี้ก็ต้องรวมไพบูลย์คุ้มฉายาเข้าไปด้วยนะและยังรวมนะเส้นสายของเปรมอีกเยอะแยะเข้าไปด้วยครับรวมกระทั่งถึงนะครอบครัวกษัตริย์ด้วยนี่นะครับปัญหาวันนี้ประยุทธ์จะอยู่ยาวหรือไม่ยาวเนี่ยเหตุปัจจัยตัวแรกเนี่ยนะครับก็ต้องดูว่าเปรมเนี่ยมีกำลังพอไหมหรือเรียกว่ามีฤทธิ์เดชพอไหมนะยังมีฤทธิ์เดชพอไหมที่จะเอาประยุทธ์หรือที่จะนะทำให้ประยุทธ์เนี่ยนะครับอำนาจลดลงไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าโครงสร้างอำนาจแล้ววันนี้ต้องถือว่านะประยุทธ์เนี่ยได้เปรียบที่สุดในประเทศไทยถึงแม้เปรมจะเป็นประธานองคมนตรีก็ตามเถอะแต่ว่าประธานองคมนตรีก็ตามเถอะประธานคสช.เนี่ยทำอะไรแล้วที่ให้ถือว่าถูกต้องตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและเป็นที่สุดและแถมยังมีนะครับยังมีฐานะของเป็นผู้ใช้กฎอัยการศึกและเป็นผู้ใช้อำนาจแทนกษัตริย์ด้วยดังนั้นประธานองคมนตรีที่ว่าใหญ่ขับบ้านขับเมืองใหญ่เท่ากษัตริย์วันนี้นั้นก็ยังเล็กกว่าประยุทธ์นะถ้ามองกันในทางพฤตินัยแต่ถ้ามองไปถึงประเพณีนะวัฒนธรรมประเพณีการปกครองเนี่ยประธานองคมนตรีนี่ก็คือตัวกษัตริย์แล้วก็วันนี้นะในทางพฤตินัยนะเปรมกับกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความขัดแย้งระหว่างกลุ่มเปรมวันนี้กับประยุทธ์เนี่ยถ้ามันเป็นความขัดแย้งนะที่ยังไม่กล้าที่จะหักกันนั้นก็ต้องบอกตรงๆว่าประยุทธ์อยู่ต่อไปได้อย่างสบายวันนี้ถามว่าเปรมคิดจะหักกับประยุทธ์ไหมสุรยุทธ์จุลานนท์คิดจะหักกับประยุทธ์ไหมไพบูลย์คุ้มฉายาคิดจะหักกับประยุทธ์ไหมผมยังมองว่านาทีนี้เนี่ยนะครับยังไม่เห็นสัญญาณว่าจะแตกหักกันอาจจะไม่พอใจกันบ้างแต่มันเป็นการไม่พอใจที่เคลียร์กันได้และที่สำคัญคือวันนี้วังเนี่ยยังจะเป็นที่จะต้องใช้ประยุทธ์และประยุทธ์เองวันนี้เมื่อได้อำนาจเสร็จแล้วเนี่ยประยุทธ์เองจะเรียกว่านะฉลาดก็เรียกว่าฉลาดได้นะครับในเรื่องส่วนตัวตรงเนี้ยในเรื่องการเมืองที่เป็นของส่วนตัวของประยุทธ์เนี่ยถือว่าฉลาด เพราะเมื่อได้อำนาจแล้วนั้นประยุทธ์ไม่ได้ใช้อำนาจนะอย่างเดียวครับแต่ใช้กุศโลบายใช้วิธีการจัดการอำนาจเนี่ยเข้ามาทำให้อำนาจตัวเองเพิ่มขึ้นไปอีกอำนาจที่เจ้าให้มานะก็ล้นฟ้าอยู่แล้วแต่วันนี้อำนาจที่ประยุทธ์ได้ไปเนี่ยนะครับนอกจากอำนาจที่เจ้าให้มายึดอำนาจให้เป็นผบ.ตบ.ให้เป็นนายกให้เป็นประธานกสช.นะวันนี้ประยุทธ์ยังได้อำนาจซึ่งเป็นอำนาจที่มาจากกลุ่มเสื้อแดงภายใต้การนำของยิ่งรักชินวัตรและก็อาจจะถึงนะฮะถึงบางอ้อก็ได้รวมกันทั้งบางอ้อก็ด้วยนะครับดังนั้นจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยความสัมพันธ์กลุ่มแดงกับประยุทธ์นั้นเป็นความสัมพันธ์ที่ทำให้เปรมนะครับก็ต้องประหว่านพรั่นพรึงไปเหมือนกันไม่ใช่ว่าเปรมวันนี้ไม่กลัวประยุทธ์นะครับเพราะว่าการต่อสู้นะกองทัพและกองทัพเนี่ยนะสามารถเอามวลชนไปร่วมด้วยสมมุติว่าถ้าจะต่อสู้กันหรือจะหักกันในตอนนี้ผมยังเชื่อว่าปูยังถือข้างประยุทธ์นะผมไม่เชื่อว่าปูเนี่ยนะจะบอกให้พวกเสื้อแดงเนี่ยรุมกันกระทืบประยุทธ์หรอกนะดังนั้นตอนนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับใครที่ไปคิดว่าเปรมเนี่ยนะครับจะเล่นงานประยุทธ์ได้เร็วเนี่ยผมไม่เชื่อว่าประยุทธ์เนี่ยนะครับจะเสื่อมอำนาจได้เร็วโดยฝ่ายเปรมเนี่ยนะครับจะจัดการได้การเสื่อมอำนาจของประยุทธ์เนี่ยมันจะต้องมาจากการเมืองที่ประยุทธ์เนี่ยนะครับสร้างขึ้นมาเองไอ้เรื่องความขัดแย้งระหว่างกลุ่มเปรมนั้นผมอยากดูว่ามันยังไม่สำคัญเท่ากับความเสื่อมที่มันเกิดจากตัวประยุทธ์เองในฐานะประธานคสช.ที่กุมอำนาจเผด็จการสุดๆเอาไว้กับในฐานะของนายกรัฐมนตรีที่บริหารประเทศแล้วมันล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงนอกจากบริหารแล้วล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงต่อไปนี้การทุจริตคอร์รัปชันนะครับต่อไปนี้ทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยนะครับมันจะโผล่มาให้เห็นเป็นดอกเห็ดถึงแม้ว่าไม่มีใครกล้าไปตรวจสอบถึงแม้ว่าไม่มีใครเอาหลักฐานมาชี้แจงได้ก็ตามเถอะแต่นะครับสังคมเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับวันนี้ที่เราเห็นประยุทธ์กลางไอ้การกลางของประยุทธ์ไล่ให้พวกชาวสวนยางไปขายยางนะบนโลกดาวอังคารบ้างหรือว่าวิพากษ์วิจารณ์ว่านะแหม่มไปนุ่งบิกินี่เองก็สมควรตายบ้างนะลักษณะอย่างนี้กับการพูดถึงการแก้ปัญหานะครับพูดถึงการแก้ปัญหาแต่ละเรื่องนั้นนะประชาชนเริ่มรู้เริ่มเข้าใจว่าในที่สุดเราได้ผู้นำประเทศที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องบริหารเลยไอ้ตอนแรกใหม่ๆก็คิดว่าดีแล้วล่ะเพราะตอนนั้นยังไม่มีข้อมูลยังไม่รู้จริงรู้เท็จว่าใครอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังก็พากันหยวนบอกดีแล้วล่ะนะยึดอำนาจไปนะไอ้ม็อบต่างๆมันจะได้กลับบ้านนะกรุงเทพถนนมันจะได้โล่งไปโรงเรียนลูกหลานจะได้ไม่เดือดร้อนเพราะบอกแล้วว่านะคนไทยเรานะถูกปลูกฝังมานะให้รู้รักษาตัวรอดถูกปลูกฝังมานะว่าการเมืองอย่าเข้าไปยุ่งนะทั้งที่การเมืองนะครับเป็นตัวเหตุปัจจัยที่ทำนะที่ส่งผลกระทบไปในทุกๆเรื่องในตอนแรกก็คิดง่ายๆคิดสั้นๆคิดเพียงแต่น่าจะเอาความสบายคิดเพียงแต่ว่านะไม่ต้องมีปัญหายอมไม่ประยุทธ์มาเป็นผู้นำประเทศก็ดีเหมือนกันนะไอ้ม็อบกปปส.ก็จะได้กลับไปบ้านนะ และต่อไปก็ไม่ต้องมีใครไปเที่ยวจริงกันเหมือนกันนั่นเป็นหนังคาวบอยแต่พอมาถึงวันนี้ได้เจอเข้าไป2-3ดอกขนาดแค่2-3เดือนหลังจากแถลงนโยบายปรากฏว่าวันนี้ไม่ว่าการใช้งบประมาณนะที่มันเอาไปสูรุ่ยสูร่ายแล้วก็แดกกันแม้กระทั่งไม้นะครับแม้กระทั่งไม้นี่นะครับมันก็ยังแดกแถมเวลาประชาชนเดือดร้อนมันก็ไล่ประชาชนอย่างกับหมูกับหมาซึ่งคนเสื้อเหลืองเองมันก็ช้ำใจอุตส่าห์ไปไล่กูให้มึงได้มาวันนี้เนี่ยนะมึงมาแล้วมึงไล่กูไปอยู่ดาวอังคารไอ้พวกเสื้อแดงเองถึงแม้ว่าจะอยู่คนละฝ่ายกับพวกเสื้อเหลืองก็เถอะแต่ด้วยสำนึกเนี่ยนะผมเชื่อว่านะมองเห็นประยุทธ์เนี่ยนะไล่ชาวสวนยางที่เขาเดือดร้อนจริงๆเพราะเหลืออยู่30 กว่าบาทตรงนี้ไปขายยางที่ดาวอังคารไอ้ความรู้สึกของคนเสื้อแดงก็ไม่ได้หมายความว่าจะชอบประยุทธ์นะเพียงแต่ว่าสะใจกับพวกเสื้อเหลืองอย่างที่นะผมบอกกันนะว่าไอ้พวกชาวสวนยางปากใต้เนี่ยนะต้องไปแกงเหลืองกับแผ่นยางดิบแล้วก็ใส่ขี้ในชวนกันไปด้วยแล้วก็กินเลยเถอะมันต้องกินแกงเหลืองแผ่นยางดิบใส่ขี้ในชวนนะคนปากใต้นะที่พูดอย่างนี้เนี่ยนะพูดเพราะผมเป็นคนใต้เลยนะผมก็ต้องพูดกับชาวสวนยางปากใต้นะอย่างนี้จริงๆเพราะว่าคุณทั้งโง่คุณทั้งหลงทั้งงมงายกับพวกมันดังนั้นเนี่ยนะไอ้คุณโลภคุณงงหลงงมงายเนี่ยนะมันไม่เป็นไรหรอกถ้ามันเป็นเรื่องส่วนตัวพวกคุณแต่วันนี้คุณโง่คุณหลงงมงายกับพวกเผด็จการนะและคุณตัดสินใจไปเป็นขี้ข้ามันนะไปทำให้มันได้มาปกครองประเทศแล้ววันนี้เป็นไงล่ะประเทศมันชิบหายพวกคุณชิบหายผมบอกแล้วถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวคุณเนี่ยนะผมไม่ว่าแต่วันนี้ที่ต้องด่าพวกชาวสวนยางปากใต้เนี่ยนะที่นิยมชมชอบพรรคประชาธิปัตย์นิยมชมชอบแต่ชวนวันนี้เนี่ยปากใต้พวกโกรธประยุทธ์นะก็บอกว่าต้องให้ชวนมาวันนี้ไอ้พวกบ้าประชาธิปัตย์ไอ้พวกขี้ข้าประชาธิปัตย์ไอ้พวกขี้ข้าตาเปรมนะไอ้พวกขี้ข้าแต่ชวนวันนี้พอผิดหวังจากประยุทธ์เริ่มผิดหวังจากประยุทธ์มันก็ไปสร้างกระแสขึ้นมาว่าต้องให้ชวนกลับไปอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ชวนเองก็ไม่ได้มีอะไรที่มันดีกว่าประยุทธ์เลยเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ใช้อำนาจรถถังมายึดอำนาจเท่านั้นไม่ได้มีความรู้ความสามารถไม่ได้มีหาเลยครับนี่ก็พูดกันตรงๆนะนี่แหละก็คือความโง่ความงี่เง่าของชาวสวนยางปากใต้ซึ่งมันไปสร้างและความเชื่อผิดว่าต้องชวนถึงจะแก้ปัญหาได้แทนที่จะยอมรับว่าวันนี้เนี่ยนะทักษิณเนี่ยนะจะอยู่ฝ่ายไหนไม่สำคัญนะแต่วันที่ทักษิณก็อยู่เนี่ยเขาทำให้เศรษฐกิจดีซึ่งคนเราคำพูดทักล้านคำพูดเนี่ยกับการกระทำเนี่ยนะเพียงครั้งเดียวเนี่ยนะครับมันย่อมแตกต่างกันวันนี้ใครก็พูดได้ไอ้มาร์กเนี่ยพูดมาก่อนที่ได้เป็นนายกจะเห็นไหมอยากเป็นนายกจะตัวสั่นพูดนั่นพูดนี่แล้ววันที่ไอ้มาร์กเข้าไปเป็นไงตาชวนเนี่ยนะมาเป็น2 สมัยแล้ว เป็นยังไงจนในที่สุดก็บอกว่าพายเรือให้โจรนั่งนี่คือฉายาของรัฐบาลของตาชวนแก้ปัญหายางพาราเนี่ยนะให้โค่นไปปลูกจำปาดะและครั้งหลังสุดเนี่ยนะให้โค่นยางไปปลูกตัวเขียวเนี่ยซึ่งมันไม่ได้ต่างกันเลยว่าไอ้มึงไปขายยางที่โลกอังคารนะครับแต่วันนี้ไอ้ชาวสวนยางปากใต้นะไอ้ที่มันยังไม่มีสมองเพราะมันกินขี้ตาชวนเข้าไปเยอะเนี่ยมันยังเรียกร้องให้บอกว่าให้ตาชวนเนี่ยกลับมาใหม่นี่นะครับท่านผู้ฟังครับทีนี้เนี่ยนะเมื่อมาถึงอย่างนี้เนี่ยนะก็ต้องบอกว่าจุดที่ผมมองว่าความเสื่อมของประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะมันจะต้องเกิดความเสื่อมจากในตัวมันเองวันนี้มันสร้างโครงสร้างอำนาจขึ้นมามันคิดว่าจะรักษาอำนาจมันอยู่มันลืมไปครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ฟังนะผมขออนุญาตท่านฟังตรงนี้ให้ดีนะเพราะว่าการเมืองวันนี้นั้นมันเป็นการเมืองที่ท่านจะต้องทำความเข้าใจกับมันนะครับผมอ ธิบายมายาวเหยียดตั้งแต่ต้นนั้นท่านอาจจะเคลิ้มไปว่าวันนี้เนี่ยโครงสร้างอำนาจแบบประยุทธ์จันทร์โอชาที่ได้อำนาจจากเจ้ามาใช้นะสามอำนาจแทนและยังไปสร้างนะฮะยังไปดึงเอามวลชนแดงเอาหัวหน้ามวลชนแดงคือปูยิ่งลักษณ์เข้ามาร่วมด้วยหอบแดงไปนะหอบแดงไปทั้งกระบวนไปสนับสนุนด้วยวันนี้เนี่ยดูแล้ววันนี้เนี่ยประยุทธ์มันจะยิ่งใหญ่มโหฬารใหญ่ครับฟ้าครับแผ่นดินและก็อยู่ต่อได้เป็น10 ปี100 ปีที่ผมพูดอธิบายมาตอนแรกท่านคงคิดอย่างนี้แต่พอมาถึงตรงนี้ผมจะบอกท่านอย่างนี้ครับไม่ว่าท่านจะสร้างโครงสร้างอำนาจมารองรับอย่างไรและจะสร้างกฎหมายมาให้ตัวเองได้เป็นผู้ที่ฆ่าคนอย่างไม่มีความผิดและก็นะจะทำอะไรใครก็ได้ถ้าสร้างได้ครับถ้าสร้างกฎหมายอย่างนั้นมารองรับแม้ถ้าฆ่าคนก็ไม่ผิดเลยถ้าทำได้หมดครับและวันนี้ที่เหลืองกระแดงไม่ยกพวกตีกันเนี่ยและที่ท่านต้องไปสร้างสภาพบังคับเนี่ยเอาคุกไปรอเขานะสร้างสภาพบังคับให้เขากลัวจะเข้าคุกเข้าตารางและก็เอาผลประโยชน์ไปหลอกล่อเขาให้มันหนักดุนนะวันนี้คนเสื้อแดงก็ต้องยอมท่านคนเสื้อเหลืองก็ต้องยอมท่านกฎหมายต่างๆและออกมารองรับให้ท่านถามว่าอำนาจอย่างนี้เนี่ยมันจะอยู่ต่อไปได้ยาวนานขนาดไหนไม่ใช่ตัวประยุทธ์เลครับวันนี้ที่ประยุทธ์เลมันมีอำนาจได้วันนี้เพราะประชาชนนะครับยังไม่คิดถึงการที่จะลุกขึ้นมาสู้กับประยุทธ์เลยถามว่าทำไมนะครับคนเสื้อแดงกลัวประยุทธ์เลยไหมไปถามนัทวุฒิจตุพรดูดิครับกลัวไหมไปถามวีระดูดิกลัวไหมไปถามเกณฑ์นำเสื้อเหลืองดูดิกลัวไหมไปถามม็อบยาวปากใต้ดิจะชุมนุมแต่เดือนที่แล้วยกเลิกมาแล้วเนี่ยแล้ววันนี้ดูดิว่าจะเอาจริงหรือเปล่าถามว่าเขากลัวไหมเขากลัวครับแต่ว่าความกลัวอย่างนี้เนี่ยนะมันกลัวไปตลอดไหมไอ้พวกเสื้อเหลืองไอ้พวกเสื้อแดงไอ้พวกฝ่ายประชาธิปไตยไอ้ฝ่ายพวกเราเนี่ยถามว่ากลัวไปตลอดไหมไอ้พวกเราไม่กลัวอยู่แล้วครับนี่นะครับ เมื่ออย่างนี้เนี่ยประชาชนเขาจะเลิกกลัวยุทธเลตอนไหนอย่างไรอำนาจของยุทธเลมันจะเสื่อมตอนไหนอย่างไรทำมาให้มันถึงเสื่อมนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับอำนาจของยุทธเลถึงจะสร้างมาด้วยกฎหมายถึงจะสร้างมาด้วยอะไรก็แล้วแต่ที่วันจะไอที่ประชาชนเนี่ยนะครับเขาคิดว่ามึงไม่เหมาะสมที่จะมาเป็นผู้นำในประเทศนี้อีกต่อไปได้แล้วถ้ากูขืนปล่อยให้มึงหนักทำอยู่อย่างนี้มาเป็นนายกอยู่อย่างนี้บ้านเมืองจะชิบหายนะพวกประชาชนคนไทยเนี่ยนะจะชิบหายกันไปหมดเนี่ยวันนั้นแหละครับให้ประยุทธ์เลเนี่ยนะไปเขียนกฎหมายอย่างไรให้ตัวเองเป็นเทวดาอย่างไรก็อยู่ไม่ได้วันนี้ที่ประยุทธ์เลอยู่ได้เนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่ามีกฎหมายมีอำนาจมีปืนอย่างเดียวครับท่านฟังให้ดีนะครับจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญที่สุดประยุทธ์เลยอยู่ได้วันนี้เพราะยังไม่มีใครที่จะร่วมมือกันเนี่ยนะลุกขึ้นมาตอบโต้หรือต่อสู้กับประยุทธ์เพราะยังมีความกลัวอยู่และที่ยังมีความกลัวอยู่เพราะอะไรเพราะยังไม่มีเงื่อนไขนะให้คนและลุกขึ้นมาสู้กับเขาเพราะว่ามันเพิ่งยึดอำนาจใหม่ๆสังคมไทยโดยเฉพาะคนกรุงเทพและชนชั้นกลางและปัญญาชนในกรุงเทพนะครับท่านฟังให้ดีนะครับเป็นพวกอนุรักษ์ครับและก็เป็นพวกที่นะครับสนับสนุนการยึดอำนาจไอ้พวกนี้นี่นะครับคนกรุงเทพไม่ใช่ทั้งหมดนะครับแต่มันเป็นส่วนใหญ่ชนชั้นกลางกรุงเทพปัญญาชนแม้กระทั่งสื่อมวลชนพวกนี้เป็นพวกสนับสนุนให้พวกยึดอำนาจพวกคณะรัฐประหารตลอดดังนั้นวันนี้เนี่ย ที่ประยุทธ์อยู่ได้เนี่ยเพราะยังมีคนไทยที่ผมได้บอกไปแล้วว่ายึดอำนาจก็ดีแล้วนะมันจะได้บ้านเมืองจะได้ไม่วุ่นวายแต่ไอคนที่พูดอย่างนี้เนี่ยนะไม่ใช่ว่ามันจะพูดอย่างนี้ไปตลอดครับไอคนที่บอกว่ายึดอำนาจไปก็ดีแล้วประยุทธ์ขึ้นมาก็ดีแล้วจัดการให้เหลืองให้แดงนี่ไม่ต้องวุ่นวายได้อย่างนี้ก็ดีแล้วแต่จากพฤติกรรมที่ประยุทธ์ไม่ได้มีความรู้ในเรื่องการบริหารประเทศและนำพาประเทศไปสู่ความเสียหายพร้อมกับสันดานที่มันกลางมันบ้าอำนาจความไม่มีขีดความไม่มีฝีมือในการบริหารประเทศและการไม่มีความรู้ในการบริหารประเทศที่จะมาเป็นผู้นำประเทศกับการบ้าอำนาจและการกลางของมันนี่แหละครับเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยมันจะทำให้คนไทยไอเราเนี่ยนะครับเกิดความรู้สึกว่ากูทนต่อไปไม่ได้แล้วไอตอนแรกนะกูคิดผิดไปกูคิดว่ามึงยึดอำนาจก็ดีอยู่แล้วหลังจากที่ได้รู้ได้เข้าใจแล้วว่าจริงๆแล้วที่ไอกปปส.มันมาปิดกรุงเทพมันมาไล่ยิงไล่ฆ่าคนได้นั้นเพราะไอ้ยุทธนี่แหละที่คุมกลาโหมที่พาพวกมาช่วยยิงให้หลังจากที่คนกรุงเทพที่เคยเชียร์มันเนี่ยได้รู้ความจริงจากความโหดเหี้ยมอำมหิตของพวกมันที่ใช้ประชาชนเนี่ยต้องมาฆ่ากันเองเพื่อสร้างสถานการณ์เพื่อยึดอำนาจได้รู้เช่นเห็นชาติกับสันดานนะของการเข้ามาหาประโยชน์โดยนะเข้ามาหาประโยชน์จากงบประมาณและเข้ามาจับมือกลุ่มทุนขูดรีดประชาชนทำให้เศรษฐกิจย่อยยับทำให้คนไทยยากจนและคนไทยเนี่ยนะครับโอกาสในการทำมาหากินน้อยลงทุกวัน2-3ประเด็นใหญ่ๆนี่แหละครับมาเกิดมาจากตัวประยุทธ์บริหารและประยุทธ์ได้เข้าไปมีอำนาจในการบริหารท่านเห็นไหมครับอำนาจสร้างขึ้นมาแต่ว่าเมื่อเข้าไปใช้อำนาจในทางที่ผิดๆและเขาเรียกว่ามือไม่ถึงแล้วอำนาจที่เคยมีอยู่มันก็จะหายไปอำนาจมันหายไปมองตรงไหนครับมองตรงที่สังคมไทยจะเริ่มไม่กลัวประยุทธ์มองตรงที่ว่าสื่อต่างๆก็เริ่มที่จะออกมาวิพากษ์วิจารณ์มองตรงที่ว่าชนชั้นกลางที่เคยห่อหมกด้วยกับประยุทธ์เนี่ยเริ่มถอยและถามว่าวันนี้มันเริ่มหรือยังครับ4 เดือนนะครับที่ยึดอำนาจมาก็ขอบอกว่าวันแรกที่ประยุทธ์ยึดอำนาจกับวันนี้นั้นความศรัทธาในตัวของประยุทธ์จากพวกเหลืองด้วยกันเนี่ยวันนี้มันลดน้อยถอยลงท่านก็คงเห็นอยู่แล้วครับว่าเสรีวงศ์มนทานะได้พูดว่าอย่างไรท่านก็เห็นอยู่แล้วครับนะว่าไพบูลย์คุ้มฉายาเป็นยังไงท่านก็เห็นอยู่แล้วครับว่าเปรมนะไม่ยอมเปิดบ้านสีเสาเพราะอะไรนอกจากนั้นและท่านก็เห็นอยู่แล้วครับว่าวันนี้เนี่ยนะการสอนประชาธิปไตยในมหาวิทยาลัยนั้นยังต้องถูกเอาตัวไปโรงพักพฤติกรรมอย่างนี้ที่เป็นพฤติกรรมที่ทำลายตัวเองเท่านั้นรวมกระทั่งถึงการกลางของมันในทุกๆเรื่องอำนาจ4 เดือนที่ผ่านมาที่ถ้าให้ผมสรุปตั้งแต่วันที่ยึดอำนาจมาจนถึงวันนี้นั้นประยุทธ์จันทร์โอชานั้นอำนาจไม่ได้เพิ่มขึ้นอำนาจมีแต่ลดลงกับลดลงเมื่อกี้เราพูดถึงความขัดแย้งระหว่างกลุ่มเปรมกับประยุทธ์แน่นอนแล้วครับถามว่าพวกฝ่ายเปลี่ยนระบอบพวกฝ่ายประชาธิปไตยหรือคนที่ต้องการประชาธิปไตยวันนี้กับฝ่ายเปรมฝ่ายสุรยุทธ์ตุลานนท์ฝ่ายไพบูลย์คุ้มฉายาวันนี้มันมีความเหมือนและความต่างกันครับความเหมือนก็คือว่ารอจังหวะที่ประยุทธ์เนี่ยนะครับมันได้เข้าไปนะเป็นรัฐบาลและก็เข้าไปอยู่นะเป็นผู้ปกครองสูงสุดในประเทศวันนี้เนี่ย มันได้สร้างเงื่อนไขหรือเขาเรียกว่ามันได้มีหลักฐานและสร้างเงื่อนไขที่จะเอามาฆ่ามันได้มากน้อยแค่ไหนเรากำลังรออยู่ติดตามกันอยู่นี่คือความเหมือนกันครับเพราะทั้งกลุ่มเปรมสุรยุทธไพบูลย์ก็รอความผิดพลาดหรือเรียกง่ายๆว่ารอดูกระแสประชาชนนะท่านฟังให้ดีนะกลุ่มเปรมกลุ่มสุรยุทธจุลานนท์กลุ่มไพบูลย์กลุ่มฉายาก็รอดูว่าวันนี้กระแสของประชาชนนั้นยังตอบรับเอาด้วยกับประยุทธ์แค่ไหนอย่างไรเขาแยกแยะออกครับไอ้การยอมรับรัฐบาลประยุทธ์ตัวประยุทธ์นะจากพวกเดียวกันนั้นมันไม่สำคัญเท่ากับประชาชนครับวันนี้ก็ดูที่ว่าประชาชนจริงๆเนี่ยนะมันที่นะเพิ่มขึ้นหรือลดลงตอบได้เลยว่าวันนี้ประชาชนที่ยอมรับประยุทธ์ทั้งๆที่เคยยอมรับมาก่อนเมื่อ4 เดือนที่แล้วเนี่ยมาถึงวันนี้มีแต่ลดลงกับลดลงครับเรื่องนี้คือกลุ่มเปรมสุรยุทธไพบูลย์คุ้มฉายานะและกลุ่มพันธมิตรอีกนะกลุ่มของเสื้อเหลืองเนี่ยที่เขาคิดไม่เอาประยุทธ์วันนี้เขาก็จ้องดูอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยกลุ่มต่างๆก็เหมือนกันครับไม่ได้ต่างกับกลุ่มเปรมครับนี่คือความเหมือนอย่างที่ผมบอกต่างก็จ้องดูรอจังหวะความเพลี้ยงพล้ำทางการเมืองนะจากความเลวร้ายของตัวประยุทธ์เองกับความไม่มีความรู้ของตัวประยุทธ์ที่ขึ้นมานะครับกำลังจ้องมองอยู่นี่คือความเหมือนกันระหว่างกลุ่มเปรมกับกลุ่มเราแต่สิ่งที่ต่างกันนั้นคือกลุ่มเปรมนั้นยังไงเขาเป็นกลุ่มที่ไม่ต้องการเปลี่ยนระบบเป็นกลุ่มที่ไม่ต้องการเปลี่ยนระบบครับเป็นกลุ่มที่เอากษัตริย์เอาไว้นั่นแหละนะครับแต่ก็ไม่พอใจหาจังหวะที่จะต้องจัดการกับประยุทธ์อยู่เหมือนกันแต่ฝ่ายเราฝ่ายประชาธิปไตยนั้นเป็นฝ่ายที่รอจังหวะที่จะจัดการกับกลุ่มประยุทธ์อยู่ๆเนี่ยนะครับถ้าจะก้าวกระโดดไปปิดระบบเลยเนี่ยนะครับโดยที่ไม่ทำลายนะคสช.และผลติดจากคสช.ทั้งหมดไม่ว่านะเป็นกฎหมายหรือเป็นประกาศหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เรียกว่าเป็นผลผลิตจากคสช.ทั้งหมดแล้วก็เราจะเดินไปสู่จุดของการเปลี่ยนระบอบไม่ได้เลยดังนั้นเนี่ยเราจะต้องเอาชนะนะครับเราจะต้องเอาชนะคสช.ล้มล้างคสช.และล้มล้างผลผลิตทั้งหมดของคสช.ก็เรียกว่าความคสช.ขั้นต้นไอ้กลุ่มเปรมก็คิดถึงขั้นจะต้องปั้งคสช.เหมือนกันนะนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับสถานการณ์การเมืองในเมืองไทยวันนี้เนี่ยมันไม่ได้มีสองฝ่ายนะครับฝ่ายแดงเองก็อย่าไปคิดว่ามีฝ่ายเดียวนะครับเพราะแดงเองเนี่ยนะเอากับเจ้าเนี่ยยังมีเยอะนะแดงเองที่ปกป้องเจ้าท่านก็ได้ยินอยู่แล้วเปล่าเนี่ยนะดังนั้นวันนี้สถานการณ์เมืองไทยวันนี้มันไม่ได้มีสองฝ่ายนะไอ้ฝ่ายประชาธิปไตยไม่ต้องบอกว่าเหลืองหรือแดงไงนะและไอ้ฝ่ายเผด็จการไม่ต้องบอกว่าเหลืองว่าแดงฝ่ายเผด็จการวันนี้เพียงแต่ว่ามันแบ่งสองกลุ่มดังนั้นฝ่ายเผด็จการนะสองกลุ่มนี่นะครับหลวงตาครับยุทธสั่งปลดเจ้าได้หรือเปล่าครับสั่งปลดเจ้าไม่ได้เลยครับนะอยู่ๆยุทธจะไปสั่งปลดเจ้าไม่ได้นะเจ้าที่สั่งปลดยุทธได้นะแต่ว่าเจ้าก็ตอนนี้เนี่ยนะอยู่ๆจะมาสั่งปลดเองก็คงไม่ได้ไม่กล้านะตัดเป็นเองวันนี้ก็ยังไม่กล้าต่างรอจังหวะกันอยู่ก็เมื่อกี้ที่ผมบอกไปแล้วว่าประยุทธ์วันนี้เนี่ยหันมาจับมือกับมวลชนทั้งเหลืองทั้งแดงไม่ใช่จับมือด้วยความรักความชอบอะไรหรอกนะก็บอกกันตรงๆผมไม่เชื่อว่าคนเสื้อแดงเขารักประยุทธ์หรอกนะไม่ว่าจตุพรณัฐวุฒิหรือใครต่อใครที่ไปร่วมด้วยวันนี้ร่วมด้วยเพราะอยู่ในสภาพบังคับนะผมรู้แต่ถึงสภาพบังคับก็ตามเถอะไปทำให้เขามีพลังมีอำนาจแต่บอกแล้วนะครับว่าวันที่เขาจะเสื่อมพลังเสื่อมอำนาจลงมานั้น ราะหนึ่งเพราะความกลางในอำนาจของมันนี่แหละสองความที่มันไม่มีความรู้พอนะความที่มันไม่มีความรู้พอเนี่ยครับและมันสร้างความเสียหายประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงนี่แหละนี่แหละครับคนที่ไม่เอาด้วยกับประยุทธ์เกี่ยวกับกรจ.เนี่ยกำลังรวมตัวจะกินโต๊ะกันดังนั้นในสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าไประบอบอยู่ๆเนี่ยจะกระโดดก้าวกระโดดไปเปลี่ยนระบอบเลยเนี่ยยังไม่ได้หรอกครับดังนั้นความสัมพันธ์นะในทางยุทธวิธีที่จะต้องต่อสู้กันในต่อไปนี้นั้นไม่ว่ากลุ่มไหนครับถ้าจับมือกันล้มคสช.ก่อนตัวเนี้ยถือว่านะร่วมมือกันได้แต่การล้มคสช.แล้วนั้นฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายเราก็ต้องจำเอาไว้ด้วยนะการล้มคสช.วันนี้และถ้าไปไม่ถึงขั้นเปลี่ยนระบอบนั้นก็ถือว่านะเรายังได้ไม่เท่าที่ควรหรือเขาเรียกว่าผลที่ได้รับนั้นน่ะมันไม่คุ้มกันนี่แหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราต้องจับมือกันล้มคสช.ครับในทางยุทธวิธีวันนี้ไม่ว่าฝ่ายไหนนะครับจะต้องจับมือกันล้มคสช.การล้มคสช.วันนี้เนี่ยนะถามว่าสมมุติว่านะจะมีมวลชนเหลืองร่วมมือกันมาล้มคสช.เอาไหมก็ต้องบอกว่าเอาครับบางคนบอกว่าพวกเหลืองมันไม่มาหรอกครับอย่าเพิ่งไปคิดอย่างนั้นครับอย่าไปคิดอะไรแบบภายด้านครับสถานการณ์มันเปลี่ยนไปเยอะนะฮะวันนี้กับเมื่อ2 ปีที่แล้ว3 ปีที่แล้วกับปีที่แล้วเนี่ยนะเปลี่ยนกันเยอะกับเดือนที่แล้วเนี่ยเปลี่ยนกันเยอะกับก่อนที่ประยุทธ์มาเนี่ยเปลี่ยนกันเยอะสถานการณ์เปลี่ยนกันเยอะแต่ในเป้าหมายวันนี้เนี่ยนะทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันจัดการกับคสช.และประยุทธ์เสียให้เร็วที่สุดนี่คือเป้าหมายสำคัญนะทั้งของฝ่ายประชาธิปไตยและฝ่ายที่นะที่ไม่พอใจประยุทธ์ดังนั้นในทางยุทธวิธีเนี่ยนะต่อไปนี้เนี่ยเรากำหนดก้าวเดินกันเนี่ยมันต้องกำหนดก้าวเดินกันเนี่ยนะในลักษณะของการนะครับรวมกันจัดการกับศัตรูกับไม้ค้ำตัวสำคัญก่อนบางคนก็บอกว่าถ้าไปล้มประยุทธ์แล้วล้มคสช.แล้วไอ้กลุ่มเปรมมีอำนาจแล้วมันก็เอาคนอื่นขึ้นมามันก็ดีไม่ดีจะแข็งกว่าประยุทธ์อีกนะคือถ้าท่านคิดอย่างนั้นเนี่ยก็หมายความว่าท่านกำลังจะบอกว่าไม่ต้องไปคิดล้มมันหรอกเพราะถ้าล้มแล้วเดี๋ยวได้คนที่แข็งกว่าก็ท่านบอกว่าไม่ต้องคิดล้มซึ่งเป็นวิธีคิดที่ไม่ถูกต้องวันนี้ต้องคิดล้มคสช.คิดล้มนะโครงสร้างอำนาจคสช.ซึ่งมันเป็นโครงสร้างอำนาจเผด็จการและตัวหัวหน้าเผด็จการคือตัวประยุทธ์เนี่ยนะจะต้องจัดการพร้อมกับคสช.ไอ้นี่คือเป้าหมายเฉพาะหน้านะครับที่จะต้องคนล้มแต่แน่นอนนะครับเมื่อยังไม่ถึงขั้นประชาธิปไตยจะต่อสู้ต่อไปไม่ต้องต่อสู้ต่อไปพอดีเหตุการณ์มีคนก็ถามมาเหมือนกันและก็อยากให้ผมได้พูดมันมีเหตุการณ์วันนี้เนี่ยนะครับที่สกอตแลนด์เขาขอประชามติที่จะให้แยกตัวเป็นอิสระนะจากอังกฤษและในที่สุดนะครับอังกฤษนะครับก็ถือว่าและฝ่ายที่จะอยู่กับอังกฤษเนี่ยก็จะชนะถึงแม้ว่าและคะแนนจะไม่ห่างกันมาก55กับ45%นะครับลักษณะอย่างนี้เนี่ยถ้ามองว่าฝ่ายคิดฝ่ายชาวสกอตแลนด์ที่คิดแยกตัวเป็นอิสระจากอังกฤษเนี่ยเป็นฝ่ายพ่ายแพ้แล้วล่ะก็ท่านอาจจะมองถูกในแง่ของการนับเปอร์เซ็นต์โหวตให้อยู่กับอังกฤษมากกว่าแต่ถ้าไปมองถึงคำว่าสกอตแลนด์ถ้าไปมองถึงผลประโยชน์แห่งชาติของสกอตแลนด์แล้วก็ถือว่า ถือว่าพวกที่ต้องการให้โหวตนะเป็นอิสระจากอังกฤษนั้นประสบความสำเร็จและทำให้เกิดประโยชน์มหาศาลกับชาวสกอตแลนด์ให้ใช่คนที่เรียกร้องให้อยู่กับอังกฤษทำให้เกิดประโยชน์กับชาติสกอตแลนด์นะครับพอพูดอย่างนี้ท่านอาจจะงงนะคือถ้าท่านคิดว่าไอ้ที่เรียกร้องให้แยกตัวมาเป็นอิสระจากอังกฤษเป็นฝ่ายพ่ายแพ้เพราะโหวตแล้วได้แค่ 45%ฝ่ายที่เรียกร้องให้อยู่กับอังกฤษเป็นฝ่ายชนะนะถ้าท่านคิดอย่างนั้นมันถูกต้องในขั้นทำนะประชามติครับแต่ถ้าไปมองถึงในแง่นะในประเด็นหรือว่าในมิติของผลประโยชน์ของชาวสกอตแลนด์แล้วก็ต้องบอกว่าคนที่เรียกร้องให้แยกตัวมาเป็นอิสระจากอังกฤษทำให้ชาวสกอตแลนด์ได้ประโยชน์ครับได้ประโยชน์หรือประโยชน์ของชาติสกอตแลนด์เนี่ยนะได้จากผู้ที่เรียกร้องให้แยกตัวนะครับถามว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้อย่าลืมนะครับนายกรัฐมนตรีของอังกฤษขอร้องให้อยู่กับอังกฤษและรับปากว่าอังกฤษจะต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้สกอตแลนด์มีอำนาจไม่เพียงแต่สกอตแลนด์ด้วยครับในราชอาณาจักรของอังกฤษในสหราชอาณาจักรของอังกฤษจะต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้มีอำนาจเพิ่มขึ้นหรือเท่าเทียมกันท่านเห็นไหมครับไอ้คนที่คิดต่อสู้เพื่อชาติบ้านเมืองชาวสกอตแลนด์เพียง 45% ก็จริงเถอะแต่ผลประโยชน์มันเกิดขึ้นทั้งประเทศที่เกิดกับชาวสกอตแลนด์และในสหราชอาณาจักรด้วยเหมือนกับฝ่ายประชาธิปไตยวันนี้เนี่ยนะครับเปรียบเทียบกับฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายเปลี่ยนระบอบที่อาจจะต้องร่วมมือกันโค่นล้มและคสช.ทำลายโครงสร้างคสช.ออกไปให้ได้นะนี่แหละครับเมื่อโค่นล้มคสช.ออกไปนั้นถามว่านะถ้าโค่นล้มคสช.ออกไปพวกเหลืองที่มาจับมือกับพวกเรานะคนล้มคสช.ออกไปนั้นถามว่าเขาจะคิดต่างจากอังกฤษไหมเขาอาจจะคิดคล้ายกับอังกฤษไหมครับอังกฤษกับสกอตไหมสถานการณ์คล้ายกันมากเลยครับเพราะวันนี้ลึกๆแล้วฝ่ายเจ้าตัวเองเนี่ยก็รู้อยู่ว่าถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วไม่มียุคไหนสมัยไหนที่คนไทยออกไปตั้งนะออกไปตั้งสถานก็เรียกว่าออกไปตั้งสถานีต่อสู้กันอยู่ต่างประเทศรอบโลกแล้ววันนี้นี่คือสัญญาณว่าถึงเวลาแล้วที่สถาบันกษัตริย์หรือพวกที่จะปกป้องกษัตริย์นั้นจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเหมือนกับอังกฤษรู้แล้วว่าในสหราชอาณาจักรนั้นถ้ากูไม่ยอมปล่อยอำนาจไม่ยกระดับขึ้นมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ต่อไปอังกฤษก็จะไม่มีใครอยู่ด้วยผมเชื่อว่าวันนี้ในฝ่ายกษัตริย์เองนั้นถ้าถึงจุดหนึ่งแล้วและถ้ายังเห็นอยู่ว่าพวกที่ต้องการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยพวกนี้มันไม่ใช่พวกที่คิดล้มเจ้านะแต่พวกนี้มันคิดต้องการประชาธิปไตยจริงๆนี่แหละครับเมื่อเป็นอย่างนี้เพราะอะไรครับก็เพราะว่านะสิ่งที่เราคิดว่าถ้าพวกเราต่อสู้โดยจับมือกับอีกฝ่ายหนึ่งนะแล้วมาโค่นล้มคสช.เสียก่อนนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ได้ประโยชน์แล้วผมอยากจะให้นึกถึง 45% นะครับของชาวสกอตแลนด์ว่ามันมีประโยชน์ไหมถึงแม้ว่าวันนี้เรายังไปไม่ถึงขั้นที่จะเปลี่ยนระบอบได้แต่ผมเชื่อว่าฝ่ายที่รักษาระบอบเดิมนั้นจะต้องผ่อนคลายตัวออกมาอย่างน้อยที่สุดนะครับถึงไม่ถึงขั้นเปลี่ยนระบอบก็ตามเถอะ แต่ถ้าได้ร่วมมือกันขจัดนะขจัดคอสชเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติทั้งประเทศผมเชื่อว่าฝ่ายเจ้าอาจจะต้องถึงขั้นที่จะยอมแก้ไขเรื่อง112ผมไม่เชื่อว่าฝ่ายเจ้าวันนี้จริงๆเนี่ยต้องการรักษา112เอาไว้แต่ผมเชื่อว่าคสชเนี่ยต้องการเอา112เอาไว้เพื่อเอาไว้ใช้ทำลายนะครับพวกที่จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและเจ้าเองวันนี้ก็ยังหาทางออกไม่ได้เพราะว่านะครับจะมาสั่งให้ดร.ก็ไม่กล้าสั่งและคสชก็เองวันนี้ก็ยังใช้ตัวนี้เป็นตัวหาแดกหากินเอาไว้ข่มขู่เอาไว้ทำลายคนอื่นนี่นะครับเปรมฟังอยู่สุรยุทธ์จุลานนท์ฟังอยู่ไพบุญคุ้มฉายาฟังอยู่เนี่ยจับมือกันคว่ำประยุทธ์กันนี่ใครจะว่าผมนะยังไงว่าไม่ได้นะแต่ผมยังยืนยันว่าผมไปถึงขั้นเปลี่ยนระบอบแต่ในทางยุทธวิธีวันนี้เนี่ยครับเราจะต้องคว่ำคสช.ไว้ก่อนเพราะขนาดที่มันไล่ไอ้คนชาวสวนยางเนี่ยไปขายยางดาวฟังขานแล้วจะเอาไว้ทำเตี๋ยมึงเหรอไอ้นายกเหี้ยอย่างเงี้ยขนาดที่ว่าวันนี้เนี่ยนะฝรั่งมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยนะครับถูกฆ่าตายมันบอกว่ามันโยนความผิดไปเพราะว่าฝรั่งนี่นุ่งบิกินี่อย่างเงี้ยและไอ้คนอย่างนี้เนี่ยเอาไว้ทำเตี๋ยมันเลยไอ้คนที่บอกแล้วว่ามันไม่ใช่มาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับมันแค่หัวหน้าคิวโมโตไซเนี่ยนะมันยังไม่ได้เลยมันยังสอบไม่ผ่านเลยดังนั้นวันนี้เราจะต้องจับมือทุกฝ่ายโค่นล้มคสช.ลงมาก่อนอันดับแรกผมเชื่อตัวตะคนล้มคสช.ลงมาครับนะอย่างน้อยที่สุดกลุ่มเราก็คือสกอตแลนด์ 45% นั่นแหละผลประโยชน์มันจะเกิดขึ้นกับประเทศชาติถึงแม้ว่าฝ่ายเราจะไม่ชนะเต็มร้อยถึงแม้ว่าเราจะแยกตัวออกจากอังกฤษจะไม่ได้แต่ฝ่ายเจ้าก็คงที่จะกุมทั้งหมดไว้ไม่ได้เหมือนกันเหมือนกับอังกฤษในที่สุดก็ต้องคลายตัวเห็นผมนะดูเหตุการณ์ในสกอตแลนด์กับอังกฤษแล้วมองถึงประเทศไทยแล้วมันคล้ายกันครับท่านผู้ฟังดังนั้นไม่ว่าเสรีไทยก็ดีแดงทุกกลุ่มก็ดีวันนี้ปรับยุทธวิธีครับรักษายุทธศาสตร์เอาไว้และก็ปรับยุทธวิธีการกู้ในทางการเมืองเพื่อให้ถึงเป้าหมายของการเปลี่ยนระบบนั้นไม่ใช่ไปใช้ทฤษฎีเหมาทฤษฎีมากกว่าครับในประเทศไทยเลิกคิดเถอะอย่าบ้ากันได้มากนักเลยนะมันท่องทฤษฎีเหมาทฤษฎีมากให้ตายหาไปไม่รู้กี่จบแล้วก็ไม่มีทางที่แก้ได้ครับเพราะว่ามันคนละยุคคนละสมัยคนละพื้นฐานนะวันนี้อย่าลืมนะครับว่าแม้กระทั่งนะกรรมกรไทยวันนี้ยังเป็นกรรมกรไทยที่กลางเจ้าเราอย่าไปคิดนะครับไอ้เรื่องชนชั้นนะอย่าไปคิดแต่มันมากวันนี้ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผลประโยชน์พวกเราก็คือกลุ่มผลประโยชน์ทุกกลุ่มนะเราจะจับมือกับกลุ่มไหนอย่างไรเนี่ยนะครับเพื่อให้ประโยชน์นั้นมาเกิดกับประเทศชาติประชาชนและเพื่อให้เดินเข้าไปใกล้ประชาธิปไตยให้มากที่สุดเท่านั้นเอง ไอ้ประเภทคิดก้าวกระโดดหรือคิดนะแบบสูตรสำเร็จ อยู่จะไปเปลี่ยนระบอบเลยโดยที่ไม่ได้นะสัมพันธ์ต่อสู้กันไปเรื่อยๆเนี่ยไม่มีทางครับมันต้องใช้วิธีสัมพันธ์และก็ต้องต่อสู้กันไปด้วยนะครับที่จะกระบวนการประชาธิปไตยนะครับเราจะแยกเป็นส่วนตัวนะและก็ทำส่วนตัวโดยไม่ประสานกับกลุ่มอื่นนั้นไม่ได้แต่การประสานกับกลุ่มอื่นนั้นอย่าไปเอากลุ่มที่เขาไม่คิดไม่ถึงหรือว่าไปไม่ถึงประชาธิปไตยมาบอกว่ากลุ่มนี้คือกลุ่มสร้างประชาธิปไตยอย่าไปคิดครับที่ผมพูดถึงคุณปูยิ่งลักษณ์ผมพูดถึงนปช.ก็พูดอย่างนะอย่างสะอาดนะครับอย่างตรงไปตรงมาถึงแม้เขาจะนะสร้างนะมวลชนมาได้ขนาดใหญ่อย่างไรก็ตามทั้งคุณปูยิ่งลักษณ์และนปช.นะไม่ได้เป็นกลุ่มที่ไปถึงขั้นเปลี่ยนระบบครับเอาแค่เลือกตั้งเอาแค่เป็นรัฐมนตรีหรือสูงสุดขอได้เป็นนายกรัฐมนตรี ไม่ได้ไปทับผมไม่ได้ไปต่อว่าไม่ได้อะไรครับเพียงแต่ต้องการให้พวกเราได้เข้าใจว่าเราอย่าไปเอากลุ่มที่เขาไปไม่ถึงเปลี่ยนระบอบมาบอกว่ากลุ่มพวกนี้คือผู้นำในการเปลี่ยนระบอบเหมือนกับที่ผ่านมาแล้วไปบอกว่าต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแต่เสร็จแล้วออกมาประกาศตัวกันนะไม่ยอมแก้นะไม่ยอมแก้112ออกมาประกาศตัวกันไอ้ตะเหวงเนี่ยตัวดีแหละสองคนผัวเมียนี่แหละออกมาประกาศกันเลยว่าแก้รัฐธรรมนูญจะไม่แตะหมวดพระมหากษัตริย์ท่านเห็นไหมครับและพวกเรายังไปบอกว่าไอ้นี่คือผู้นำการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอีกซึ่งในโลกนี้เนี่ยประเทศอื่นเขาเข้าใจง่ายเขาเข้าใจง่ายครับว่าไอ้คนที่พูดที่ทำอย่างนี้เนี่ยไอ้นี่แหละครับคือมันไม่เอาประชาธิปไตยแต่พวกเรายังไปบอกว่ามันคือผู้นำในการสร้างประชาธิปไตยนี่คือความยากของคนไทยเพราะคนไทยถูกสอนให้เดินตามถูกสอนให้คิดตามไม่ได้ถูกสอนให้คิดเป็นคนไทยเราเนี่ยนะครับถูกสอนถูกปลูกฝังให้คิดตามให้ทำตามให้เชื่อตามไม่ได้คิดด้วยตัวเองไม่ได้คิดแบบแยกแยะไม่ได้คิดแบบวิเคราะห์นี่นะครับถึงทำให้นะประเทศไทยเราถึงปกครองด้วยระบอบเผด็จการนะมาได้ยาวนานจนถึงทุกวันนี้และเป็นเผด็จการที่เป็นเผด็จการมากที่สุดนะในโลกนี้วันนี้ก็ว่าได้ถามว่าทำไมผมเรียกว่าเป็นเผด็จการมากที่สุดเพราะวันนี้มันสามารถมาใช้ระบบรัฐสภาเนี่ยมาสร้างสภานิติบัญญัติขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องมีการเลือกตั้งมันทำได้ไหมทำได้มันสามารถทำและสร้างรัฐบาลขึ้นมาโดยไม่ให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมเลือกเลยแม้แต่คนเดียวทำได้วันนี้ประชาชนเนี่ยนะครับจะนะจัดนะห้องเรียนเรื่องประชาธิปไตยมันสั่งตำรวจจับมันทำได้ท่านเห็นไหมครับมันอยู่ๆมันเอาคนไปสอบแล้วเอาไปกักไปขังเอาไว้ไม่ให้ใครรับรู้มันทำได้อยู่ๆมันเอาไปเก็บสูญหายไปวันนี้มันทำได้อยู่ๆมันนึกจะไปยึดทรัพย์ใครมันนึกจะไปอายัดทรัพย์สินใครมันทำได้ท่านเห็นไหมว่ามันเผด็จการมากที่สุดในโลกจริงไหมดังนั้นวันนี้ก็ฝากพี่น้องเอาไว้ครับนะว่าวันนี้เราจำเป็นที่จะต้องจับมือกับทุกกลุ่มไม่ว่าเหลืองไม่ว่าแดงไม่ว่าเขียวไม่ว่าขาวร่วมกันปั้มคสช.ซึ่งมันเป็นไม้ค้ำระบอบเผด็จการนะที่แข็งแกร่งที่สุดลงไปก่อนแล้วเสร็จแล้วเราก็ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยกันต่อไปอย่างที่ผมได้เปรียบเทียบกับท่านนะครับว่าฝ่ายเจ้าเองวันนี้ฝ่ายเผด็จการเองมันก็ไม่ใช่ว่านะถ้าเราคว่ำคสช.แล้วไม่ใช่ว่ามันจะแข็งแกร่งแล้วหนึ่งเขาต้องยอมแล้วถ้าไม่ยอมเขาก็พังผมเชื่อว่าเขาคิดวันนี้เขาคิดหนักนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าผมไม่ฝากความหวังไว้ว่าเขาจะต้องยอมนะครับแต่ที่เขาจะยอมได้นั้นเมื่อเราคว่ำคสช.กันได้เขาก็รู้ว่านะครับเขาอ่อนแอเต็มทีแล้วโอกาสนะที่จะแก้ไขปัญหาให้เดินไปสู่ประชาธิปไตยนั้นมันยังง่ายนะครับวันนี้เนี่ยนะที่พี่ลาวาบอกว่านะไอ้เหล่รู้ทันเจ้าดีไหมวันนี้เนี่ยนะครับทั้งไอ้เหล่มันก็รู้ทันเจ้าเจ้าก็รู้ทันไอ้เหล่ไอ้บังเอิญว่าไอ้หมอดูคนหนึ่งนะเคยดูไว้เมื่อ2 ปีที่แล้วมาบอกผมว่าในที่สุดไอ้ยุทธเหล่นี่แหละครับมันจะเป็นคนเนรคุณคนนะคอยดูนะยุทธเหล่เนี่ยมันจะเนรคุณเจ้าแต่ถามว่ามันเอาประชาธิปไตยไหมมันไม่เอาประชาธิปไตยนะบางคนบอกว่าถ้ายุทธเหล่มันเนรคุณเจ้าแล้วเนี่ยนะมันก็ดีดิแต่คนเกลียดเจ้าอย่างเดียวจะคิดในแง่มุมอย่างนั้นนะครับแต่จริงๆไอ้ยุทธเหล่เนี่ยนะมันไม่เอากับเจ้าเนี่ยนะหรือว่ามันหักหลังเจ้าเนี่ยไม่ได้มันหักหลังเจ้าเพื่อมันทำเพื่อเจ้านะมันหักหลังเจ้ามันก็เอาเจ้าไว้นะเอาเจ้าไว้เป็นเครื่องมือมันนะนี่ครับแต่ว่ามันจะมาจับมือกลุ่มทุนผูกขาดทุกกลุ่มแล้วก็อย่างนี้แหละที่มันทำอยู่เนี่ย ทุกวันนี้เนี่ยนะที่มันทำอยู่เนี่ยมันทำเพื่อตัวเองมันไม่ต้องประกาศว่ามันเป็นประธานาธิบดีนะบางคนบอกว่าประยุทธ์จะเป็นประธานาธิบดีได้เองเข้าใจผิดครับวันนี้ประยุทธ์เนี่ยถ้าดูโครงสร้างอำนาจแล้วใหญ่กว่าประธานาธิบดีทุกประเทศโดยซ้ำไปดูโครงสร้างอำนาจของประยุทธ์ที่รองรับโดยกฎอัยการศึกและที่รองรับโดยรัฐธรรมนูญชั่วคราวและก็กำลังเขียนรัฐธรรมนูญใหม่เพื่อรองรับอำนาจทั้งกฎอัยการศึกและรัฐธรรมนูญชั่วคราวเอาไปไว้ในรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยประยุทธ์วันนี้มีอำนาจเหนือกว่าประธานาธิบดีทั้งปวงประยุทธ์วันนี้ตัวประยุทธ์เองสามารถทำให้กษัตริย์และองคมนตรีและทุกกลุ่มผลประโยชน์ในประเทศจะต้องอยู่ภายใต้อำนาจประยุทธ์ทั้งหมดนะไม่อยู่ในทางนิติในก็อยู่ในทางพฤติในยกตัวอย่างเช่นกษัตริย์จะไม่อยู่ในทางนิติในครับแต่ในทางพฤติในจะต้องยอมให้ประยุทธ์ครับเหมือนทุกวันนี้ถามว่ากษัตริย์มีอำนาจเหนือประยุทธ์ไหมในทางนิติในเหนือกว่าครับแต่ประยุทธ์มีอำนาจเหนือกว่ากษัตริย์และเหนือกว่าเปรมเลยวันนี้ในทางพฤติในแต่ประยุทธ์จะพังพินาศไม่เป็นท่านะครับในตอนที่ประชาชนนะจับมือกันกับฝ่ายที่จะโค่นล้มประยุทธ์วันไหนฝ่ายที่คิดโค่นล้มประยุทธ์จับมือกับฝ่ายประชาชนและเอาประชาชนนะเอาประชาชนนะครับขึ้นมาต่อสู้กับประยุทธ์บางคนบอกว่าเนี่ยนะเหมือนที่อาจารย์ชัยพูดมันไม่เหมือนไงครับโครงสร้างอำนาจของประยุทธ์จันทร์โอชาเพิ่งเกิดขึ้นในตอนที่ยึดอำนาจครั้งนี้นะครับและก็กษัตริย์ก็ยังมีอำนาจอยู่แต่วันนี้เนี่ยเนื่องจากว่ากษัตริย์นั้นจำเป็นต้องใช้ประยุทธ์เป็นเครื่องมือกันชินวัตรออกไปหรอกครับถึงทำให้เกิดโครงสร้างอย่างนี้โครงสร้างของนายกรัฐมนตรีนะและก็เป็นประธานคสช.ที่ใช้อำนาจจากกฎอัยการศึกนะครับคู่กับอำนาจในทางรัฐธรรมนูญซึ่งเพิ่งมีนายกรัฐมนตรีคนนี้นะครับนะสมัยไอ้บังสามจิ๋มก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้ดังนั้นไอ้โครงสร้างอำนาจอย่างนี้เนี่ยนะครับมันสร้างขึ้นมาเพราะว่านี่แหละครับเพราะว่าวันนี้เอาแค่ตุลาการนั้นเอาจะไม่อยู่แล้วเพราะระยะหลังเนี่ยประชาชนเริ่มไม่ยอมรับตุลาการและตุลาการวิวัฒน์นั้นเอาไปอยู่ต้องมาเอาทหารเข้าไปร่วมด้วยเมื่อเอาทหารเข้าไปร่วมด้วยประยุทธ์มันถึงต้องใช้อำนาจมันสร้างโครงสร้างอำนาจอย่างนี้เจ้าก็ปฏิเสธมันไม่ได้เพราะว่าเจ้าก็ต้องการให้ประยุทธ์ทำตามความต้องการของเจ้าไม่อย่างนั้นประยุทธ์มันไม่ทำนี่นะครับประยุทธ์ทำตามความต้องการของเจ้าแล้วกันชินวัตรออกไปแต่การชินวัตรออกไปผมบอกแล้วนะชินวัตรสองสาวเนี่ยเขาหัวเราะชอบใจใหญ่ดีแล้วล่ะคุณมากันดิฉันออกมาแล้วนะเพราะว่าสามีดิฉันจะได้ไม่ต้องมายุ่งต่อไปนี้ชินวัตรไม่ต้องยุ่งเขายิ่งชอบไงผมถึงบอกไงนะนายกทักษิณวันนี้นะครับก็ต้องเงียบไปเพราะอะไรนะก็ปล่อยให้น้องนะก็ปล่อยให้น้องดำเนินการให้เต็มที่ก็รอว่าเมื่อไหร่น้องดำเนินการเสร็จก็กลับมาถึงแม้ว่ากลับมาแล้วไม่ได้เล่นการเมืองนายกทักษิณก็คงไม่คิดจะเล่นการเมืองถ้ากลับมาแล้วก็คิดว่าอยู่เมืองไทยให้มันปลอดภัยให้มันสบายใจหรือไม่ก็ถึงได้กลับมาแล้วก็กลับมาแป๊บเดียวอาจจะต้องมาอยู่ที่ประเทศอื่นต่อไปก็ยังได้แต่เรื่องสถานการณ์วันนี้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่ว่าทหารมีอำนาจเหนือสุดนะแต่ว่าประธานคสช.มีอำนาจครับกองทัพมันก็ยังเป็นกองทัพอยู่นะครับทหารก็ยังเป็นทหารอยู่แต่ทหารอย่างประยุทธ์จันทร์โอชาทหารประยุทธ์ผบ.ทบ.กับทหารประยุทธ์ที่เป็นประธานคสช.มันต่างกันครับอำนาจมันเพิ่งมีวันที่มันยึดอำนาจและมันขึ้นมาเป็นประธานคสช.แล้วครับ เมื่อก่อนนะมันไม่ได้มีอำนาจมันอยู่ที่เจ้าอยู่ที่องคมนตรีนะครับถึงแม้ว่านะไม่ได้เขียนบัญญัติไว้ว่าประธานองคมนตรีมีอำนาจแต่มันมีอำนาจแต่วันนี้นี่ประยุทธ์มีอำนาจเพราะยึดอำนาจแล้วก็มาเป็นประธานกสช.แล้วก็เจ้านี่แหละครับไปเซ็นให้มันมาตรา 44และนอกจากเซ็นให้มันตามมาตรา 44 วงของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี 57แล้วมันจะใช้อำนาจตามกฎอัยการศึกปี 2457 อีกด้วยนี่แหละครับที่จะมาบอกว่าทหารมีอำนาจหรือเจ้ามันไม่ใช่ประธานกสช.มันมีอำนาจเกิดขึ้นมาอย่างนี้เพราะว่ามันได้ยึดอำนาจเพราะเจ้าเป็นคนให้มันต่างหากนะฮะดังนั้นการที่ทหารเติบโตเข้มแข็งขึ้นมาโดยเฉพาะไม่ใช่ทหารทั้งหมดนะประยุทธ์จันทร์โอชาประธานกสช.ต้องเรียกว่าประธานกสช.วันนี้ที่มีอำนาจถึงขนาดนี้เพราะใครเพราะเจ้านะครับนะฮะแต่เมื่อเจ้าได้งอกไปแล้วก็เหมือนกับว่าเทวดานะบอกให้นนทุกเนี่ยนะนิ้วเป็นเนี่ยนิ้วเนี่ยมีเพชรแล้วก็ถ้านะชี้ไปที่ไอก็ให้อำนาจนะไอนนทุกเอาไว้ไอยักษ์นนทุกเอาไว้ถ้าชี้ไปที่ไอก็ตายนะเป็นไงครับพอให้อำนาจไปแล้วไอนนทุกไปเที่ยวชี้คนโน้นคนนี้ตายจะเดือดร้อนถึงเทวดาต้องให้นางฟ้าอะไรลงมาเนี่ยนะหลอกล่อรำไปรำมาแล้วก็ชี้เข้าตัวเองแต่วันนี้เนี่ยนะไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยมันจะเป็นยักษ์แบบนนทุกข์หรือเปล่ามันจะชี้เข้าตัวเองหรือเปล่าแต่ทำไปทำมาเนี่ยไม่ต้องให้ใครมาไหว้มาไล่รำหลอกล่อหรอกนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะวันนี้เนี่ยประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยมันออกไป 2-3 ดอกเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับนนทุกข์เข้าไปทุกทีนะเขาเรียกว่ามันกำลังจะฆ่าตัวตายนะนะกำลังจะฆ่าตัวตายแล้วครับประยุทธ์คนนี้นะมันแค่ว่าไล่เจ้าสวนยางเนี่ยนะไปดาวอังคารนะกับมันว่าเจ้าอังกฤษเนี่ยนะไอ้ 2-3 ดอกเนี่ยประยุทธ์มันก็จะตายนะครับดังนั้นเนี่ยนะสถานการณ์การเมืองนะตอนนี้เนี่ยก็ขอเรียนให้ท่านทราบว่าเราจับความสัมพันธ์กันให้ดีประยุทธ์มันวางแผนว่าจะอยู่10 ปีบวกแล้วก็ต่อไปเรื่อยผมขอสรุปสถานการณ์ในวันนี้ไว้อย่างนี้ครับ 1 4 เดือนที่ผ่านมานั้นถึงแม้ว่าประยุทธ์ได้เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีมีอำนาจเต็มในการบริหารประเทศนะครับ2ถึงแม้ว่าประยุทธ์จะได้อำนาจมาจากกษัตริย์มาในฐานะเป็นผู้ใช้อำนาจนะตามกฎอัยการศึกและรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี4ปี57ก็ตาม4เดือนที่ผ่านมาประยุทธ์กำลังนะครับประสบกับวิกฤตศรัทธาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะข้อที่1เนื่องจากว่าฝ่ายประชาธิปไตยโดยเฉพาะเสรีไทยและแนวร่วมเสรีไทยและพวกแดงที่เอาที่ต้องการประชาธิปไตยได้ร่วมกันต่อสู้ทำให้สังคมไทยวันนี้ได้มองเห็นและความผิดปกติความไม่ชอบธรรมและความเลวร้ายของประยุทธ์มากขึ้นจนทำให้เกิดความเสื่อมศรัทธารวมกระทั่งถึงความไม่มีความรู้ในเชิงการบริหารประเทศของประยุทธ์และอุปนิสัยหรือว่าสันดานการบ้าอำนาจแบบทหารการกลางแบบนิสัยสันดานส่วนตัวของประยุทธ์ล้วนแต่เป็นเครื่องทำลายความศรัทธาของตัวประยุทธ์และทำให้เกิดความเสื่อมศรัทธานี่แหละครับ3นะคู่ขัดแย้งของประยุทธ์ที่สำคัญวันนี้เฉพาะหน้าไม่ใช่ว่าประยุทธ์จะขัดแย้งกับประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยอย่างเดียวแต่ประยุทธ์ยังมีความขัดแย้งกับคนในกระบวนการเผด็จการด้วยกันนะเช่นนะพลเอกเปรมสุรยุทธ์จรานนท์และก็ไพบูลย์คุ้มฉายาล้วนแต่เป็นคู่ขัดแย้ง ที่สามารถทำให้ประยุทธ์นะพังพินาศได้ 4. ครับสภาพเศรษฐกิจและสังคมต่อไปนี้จะเป็นผลร้ายกับประยุทธ์ครับ 1. เศรษฐกิจไม่มีทางที่จะฟื้นแน่สังคมจ้องมองแต่ประยุทธ์เพราะว่ามันไม่มีกลุ่มอื่นให้ไปจ้องมองแล้ววันนี้จะไปบอกว่าทักษิณมันทำให้ชิบหายจะไปบอกว่าถ้าเสื้อแดงทำให้ชิบหายจะไปบอกให้ใครทำให้ชิบหายนั้นนะพูดไปได้แล้วเพราะว่าไม่มีใครนะเพราะประยุทธ์จับเขาไปนอนหมดแล้วประยุทธ์ทำเองทั้งหมดวันนี้ถ้ามันจะชิบหายจะโทษใครไปได้ต้องโทษว่าไอ้เหี้ยประยุทธ์มึงนั่นแหละไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ประชาชนเขาจะบอกไอ้ประยุทธ์เองว่าไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ที่มึงนั่นแหละไอ้ตัวเหี้ยไม่ใช่มึงกูเป็นเจ้าด่าคนโน้นคนนี้เพราะคนอื่นวันนี้เนี่ยนะเขาหมอบราบคาบแก้วหมดแล้วเพราะมึงนั่นแหละเหลือแต่มึงไอ้เหี้ยอยู่คนเดียวนี่นะครับข้อสรุปแบบชาวบ้านอย่างนี้แหละมันจะเกิดขึ้นจริงดังนั้นท่านฟังครับ10 ปีที่มันวางแผนเอาไว้ไม่เป็นไรนะครับแต่ผมขอบอกว่ามึงจะอยู่10 วัน10 เดือนหรือ10 ปีก็ตามแต่มึงอยู่ในฐานะที่ถอยหลังเนี่ยลงนรกก็ขอสรุปให้ท่านฟังง่ายๆว่าวันนี้เนี่ยนะไอ้ประยุทธ์เลเนี่ยนะกับพวกมันเนี่ยใครที่ไปเป็นพวกประยุทธ์เลให้จำเสียงผมไว้นะว่ามึงจะอยู่10 วัน10 เดือน10 ปีแต่มึงอยู่อย่างถอยหลังลงนรกนะใครอยากไปร่วมประยุทธ์ไปร่วมเลยนะไอ้เลเนี่ยนะไปร่วมกันแต่ขอบอกว่าพวกมึงทั้งหลายเนี่ยมึงจำเอาไว้เลยว่ามึงจะอยู่10 วัน10 เดือน10 ปีก็ตามเถอะแต่มึงนับถอยหลังว่ามึงกำลังถอยหลังลงนรกกันทั้งนั้นเลยไอเราจะต่อสู้ไปอีก10 วัน10 เดือน10 ปี10 ชาติเราก็ต่อสู้ในทางที่เราจะเดินขึ้นสวรรค์นี่แหละครับท่านผู้ฟังครับดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องไปกลัวมันเลยครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องปรับยุทธวิธีของเราอย่างที่ผมได้เรียนมาแล้วนะว่าเราจะต้องจับมือกันให้มั่นและประสานมือกับกลุ่มต่างๆโค่นล้มนะโครงสร้างอำนาจเผด็จการเขาเรียกว่าระบอบรสช.นี่แหละไอ้ระบอบคสช.นี่แหละหรือจริงๆแล้วเนี่ยนะระบอบคสช.คือระบอบราชาธิปไตยนะยุคใหม่นี่แหละนี่แหละครับแล้วถามว่าเกี่ยวกับสัตว์ไม่เกี่ยวครับเกี่ยวโดยตรงเลยครับเพราะทั้งหมดนี่แหละที่มันเกิดขึ้นเหี้ยระยำทุกวันนี้เนี่ยนะเพราะกษัตริย์ภูมิพลนี่แหละที่ไปเห็นดีเห็นงามเห็นชอบกับมันนะครับก็ต้องพูดกันตรงๆอย่างนี้นะไม่ต้องอ้อยอ้อมค้อมว่าของจริงนะอย่างไรเราก็พูดอย่างนั้นวันนี้เนี่ยนะเพราะกษัตริย์ภูมิพลนี่แหละครับที่เขาคิดกันชินวัตรเครียดแค้นและอาฆาตแค้นทักษิณบ้านเมืองชิบหายวายป่วงทุกวันนี้มาจากความผิดของกษัตริย์และก็การที่เรามีระบอบกษัตริย์แบบนี้อยู่ยังมีระบอบราชาธิปไตยและมีกษัตริย์แบบนี้อยู่นี่แหละครับคือต้นเหตุของนะความระยำทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้นี่แหละครับท่านผู้ฟังครับดังนั้นต่อไปนี้เนี่ยนะเราก็สรุปกันชัดเจนแล้วนะครับว่ามันจะพังด้วยอะไร1 2 3 4ผมก็บอกไปแล้วนะมันจะพังเพราะความนะความเลวระยำของมันเองความกลางในอำนาจของมันและความโง่ความอวดฉลาดของมันความรู้ไม่ถึงแต่อยากจะมาบริหารประเทศของมันนะและก็คู่ขัดแย้งของมันและก็มันกำลังต่อสู้กับโลกทั้งโลกมันกำลังต่อสู้กับสัจธรรมบอกแล้วว่าสิ่งที่ก้าวหน้ากว่าเท่านั้นที่จะอยู่ได้สิ่งที่ล้าหลังเนี่ยนะครับมันจะต้องตายไปนะมันเป็นกฎธรรมชาติครับระบอบเผด็จการราชาธิปไตยวันนี้ในประเทศไทยนั้นมันถึงเวลาที่จะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วและก็ระบอบกษัตริย์วันนี้เหมือนกับอังกฤษกับสกอตแลนด์ผมได้เปรียบเทียบแล้วถ้าคุณยังไม่คิดปรับปรุง เหมือนที่อังกฤษเหมือนที่นายกอังกฤษเขาได้ประกาศแน่นอนล่ะครับสกอตแลนด์เขาก็แยกตัวแน่เหมือนกันในเมืองไทยวันนี้นะครับถึงแม้ว่าจะมีกลุ่มเปลี่ยนระบอบนะวันนี้ออกมาไม่เท่าไหร่ก็ตามแต่ว่าไอ้การที่เรามีคนลุกขึ้นมาตั้งสถานีต่อสู้กันทั่วโลกวันนี้เพื่อต้องการเปลี่ยนระบอบเพื่อให้เป็นประชาธิปไตยนั้นผมเชื่อว่าเจ้าของระบอบวันนี้ก็คิดหนักเหมือนกับอังกฤษและในที่สุดสภาพเมืองไทยก็ไม่ได้ต่างกับอังกฤษเพียงแต่ว่านะเปรียบเทียบว่าสกอตแลนด์ก็คือพวกเปลี่ยนระบอบนี่นะครับไอ้ฝ่ายเจ้าก็คือพวกราชาธิปไตยถ้าจะอยู่ร่วมกันได้มึงต้องอยู่ร่วมกันแบบเท่าเทียมกันเหมือนกับอังกฤษที่กำลังที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงแต่ถ้าไม่อยู่ร่วมกันถ้าไม่ยอมแก้ไขปรับปรุงสกอตแลนด์ก็ต้องแยกตัวไปนะเหมือนกันประเทศไทยถ้าฝ่ายและราชาธิปไตยนะไม่ยอมให้มีการเปลี่ยนระบอบก็ต้องสู้กันแหลกลานก็ต้องแตกหักกันไปข้างหนึ่งก็เท่านั้นเองครับแต่วันนี้เราเดินมาถูกทางแล้วนะฮะฝ่ายเปลี่ยนระบอบน้อยไม่สำคัญครับสำคัญที่ผมได้เปรียบเทียบไปแล้วว่านะ 45% ของสกอตแลนด์นั้นนะพ่ายแพ้ในการทำประชามติแต่ผลประโยชน์ของชาติสกอตแลนด์ชนะครับและผลประโยชน์ของนะนอกจากสกอตแลนด์แล้วในสหราชอาณาจักรก็ได้รับผลประโยชน์จากคน 45% ของสกอตแลนด์ไปด้วยเหมือนกับวันนี้ไม่ว่าสีอะไรครับจะได้รับประโยชน์จากพวกฝ่ายที่เปลี่ยนระบอบถึงแม้ว่าฝ่ายเปลี่ยนระบอบลุกขึ้นมาต่อสู้กันดูเหมือนจะมีคนไม่มากแต่วันนี้ทุกฝ่ายก็ได้รับผลประโยชน์จากพวกเปลี่ยนระบอบเหมือนกับที่สกอตแลนด์ 45% ที่เขากำลังต่อสู้ชั้นใดก็ชั้นนั้นนะครับเอาละครับวันนี้พี่บุตรชัยนะผมก็ขอสรุปไว้เพียงแค่นี้พี่บุตรชัยจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเชิญได้ตามสบายนะครับจะมีดร.พินดินครับอ๋อฮะเชิญดร.เชิญครับเราแป๊บนึงครับดร.พินดินอาจารย์พูดไปของก็ได้แต่เมื่อกี้เห็นแป๊บว่าพี่ละวาถามว่าแล้วเจ้าเขาจะจัดการกับประยุทธ์ไหมถ้ามีโอกาสเขาจัดการนะครับนะเจ้าเมื่อกี้เนี่ยนะเพราะเจ้าเขาไม่เคยเอาใครจริงอ่ะก็เอาแต่ตัวเขาเองเอาแต่ครอบครัวเขาให้รอดและวันนี้เนี่ยนะผมเชื่อว่าวันนี้สิ่งที่เจ้าเขาเริ่มไม่พอใจเนี่ยประยุทธ์นะทำการบ้านที่เจ้าให้มาเนี่ยนะเพียงครึ่งเดียวคือเจ้าค่อยมาให้ประยุทธ์เด็กกันชินวัตรออกประจากการเมืองประยุทธ์ทำไม่ทำแต่ขณะเดียวกันเนี่ยประยุทธ์เนี่ยกำลังจับมือกับชินวัตรไอ้ตรงนี้เจ้าเขาไม่ชอบนะนี่แหละครับคุณแม่ไม่ปลื้มตรงนี้เลยแล้วก็วันนี้เนี่ยนะนอกจากคุณแม่ไม่ปลื้มและป๋าก็ไม่ค่อยปลื้มนะเพราะว่าประยุทธ์ไปจับมือกับประวิตรเพราะประวิตรเนี่ยถึงแม้จะเป็นตุ๊ดเหมือนกันกับป๋าเปรมเนี่ยก็เถอะแต่ตุ๊ดเนี่ยนะมันเวลาแค้นเนี่ยมันแค้นกันหนักนะตุ๊ดแค้นตุ๊ดนะงานนี้เนี่ยคอยดูให้ดีเลยนะปีละวาครับถ้าเผลอเมื่อไรนะประยุทธ์ตายหาเลยนะถ้าประยุทธ์นะกลัวว่าเขาจะล้มประยุทธ์ก็ต้องล้มเขาได้ก่อนนะและวันนี้ไม่ว่าฝ่ายไหนนะครับต้องคิดล้มกันแล้วนะคิดล้มประยุทธ์ต้องคิดล้มเขาแล้วฝ่ายประชาธิปไตยก็ต้องคิดล้มฝ่ายเผด็จการเพียงแต่ว่าฝ่ายประชาธิปไตยวันนี้จับมือกับกลุ่มไหนล้มกลุ่มไหนกันแต่วันนี้ดูแล้วว่าฝ่ายประชาธิปไตยต้องจับมือกันล้มประยุทธ์ล้มคสช.ก่อนครับนี่แหละครับถึงจะเดินต่อไปได้แต่ถ้าใครบอกว่าฝ่ายประชาธิปไตยไปจับมือคสช.ก่อนนะครับก็เขาเรียกจับมือไปหลอกประชาชนไปรักษาระบบเผด็จการเอาไว้นะแล้วก็ไม่ต้องไปเรียกร้องเป็นประธานาธิบดีนะครับวันนี้มันยิ่งกว่าประธานาธิบดีอยู่แล้วประยุทธ์นะดังนั้นประเทศไทยเราเนี่ยนะครับอย่าไปคิดหวังเลยนะเอาละครับ มาแล้วยังครับดร.เชิญอาจารย์สบายครับครับสวัสดีครับหลวงตาพี่บุตรชัยและท่านผู้ฟังทุกท่านครับดีครับสวัสดีเจอนะอันนี้เป็นสถิติเลยนะครับเนี่ย4ชั่วโมงหรือเปล่าครับเนี่ย6ถ้าเริ่ม 6:30 7-8-9 เกือบ4ชั่วโมงนะครับ เสียงยังใสอยู่เลยก็เป็นนิมิตหมายที่ดีว่าหลวงตาสุขภาพโอเคนะครับ สุขภาพโอเคแต่ว่าภูมิอากาศไม่ค่อยดีฮะตอนนี้ไต้ฝุ่นเข้ากันหนักๆโอ้ขยับไปไหนไม่ได้ไม่ใช่อะไรนะครับวันนี้มันต้องพูดต่อเนื่องเพราะว่าความซับซ้อนของมันเนี่ยมันจำเป็นต้องอธิบายกันให้เคลียร์เพราะว่าพวกเราจะได้ไปกำหนดยุทธวิธีกันได้เพราะถ้าไม่รู้ความสัมพันธ์ในกลุ่มอำนาจต่างๆแล้วมันกำหนดยุทธวิธีกันสเปะสปะครับเชิญเลยดร.ตามสบายครับเชิญครับจะใช้เวลาประมาณสักไม่เกิน15นาทีนะตามสบายตามสบายตามสบายครับครับคือฟังหลวงตาพูดเนี่ยนะทำให้ผมนึกถึงสมัยเป็นนักศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทที่ออสเตรเลียนะครับตอนนั้นเนี่ยไปนั่งฟังเลคเชอร์ระดับที่เป็นโพสต์แกรดครั้งแรกฟังมันนานนะครับ3ชั่วโมงครับคือจากเมื่อก่อนเนี่ยเป็นนักศึกษาปริญญาตรีเนี่ยก็อยู่ชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ส่วนใหญ่ก็อะไรก็ตามหนังสือตรงเด๊ะๆไม่มีการมาถกเถียงให้เห็นถึงความซับซ้อนปรากฏพอไปอยู่ระดับปริญญาโทเนี่ยวิชาที่เป็นเลคเชอร์นะมันมีข้อมูลเยอะมากแล้วก็ข้อมูลบางทีมันสับสนเราฟังไปฟังมาตอนนั้นภาษาอังกฤษก็ไม่ได้เป็น 100% อย่างทุกวันนี้นะครับ ก็จะฟังแล้วบางอย่างไม่เข้าใจเต็มร้อยแล้วก็ข้อมูลมันเหมือนกับขัดแย้งกันบางทีเรารู้สึกว่ามันใช่อย่างนี้ละเอาแต่เดี๋ยวไปฟังอีกตอนนึงเอ๊ะทำไมมันไปอีกด้านหนึ่งนี่คือภาพสะท้อนความซับซ้อนนะครับของการเมืองและก็พลวัตทางการเมืองแล้ววันนี้เนี่ยเราพัฒนามาถึงจุดที่แม้กระทั่งในขบวนการแดงเองเนี่ยหลวงตาก็บอกว่ามันก็มีพลวัตภายในของมันเองนะครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยทางฝั่งของเผด็จการมันก็มีพลวัตภายในนะครับอำนาจเป็นของที่ไม่มีมิตรแท้ศัตรูถาวรและจริงๆก็คือว่าถ้าแบ่งกันไม่ลงตัวมันก็เกิด tension เกิดแรงตึงกันเสมอนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยพอวิเคราะห์สองฝ่ายอย่างที่หลวงตาวิเคราะห์อย่าง extensively เนาะแบบกว้างอ่ะคือทั้งในแนวลึกแล้วก็แนวกว้างว่างั้นเถิดนะครับthoroughly ประมาณนั้นนะมันครบมันสมบูรณ์วันนี้แล้วก็การประเมินด้วยไม่ใช่วิเคราะห์อย่างเดียววิเคราะห์คือแยกมาเป็นจุดให้เห็นว่ามันมีอะไรบ้างให้เห็นภาพความสัมพันธ์นะครับแล้วก็ประเมินแต่ละด้านด้วยอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างยิ่งนะครับสำหรับการนำไปคิดต่อแล้วก็ในส่วนของยุทธวิธีวันนี้หลวงตาบอกว่าให้ปรับเนี่ยผมก็คิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของตาดูดาวเท้าติดดินเนี่ยเป็นประโยคที่ยังใช้ได้เสมอในภาวะปัจจุบันเนี่ยเรามีภารกิจนะครับซึ่งภารกิจบางอย่างเป็นภารกิจเฉพาะหน้าซึ่งเราก็ได้ทำมาตลอดก็คือว่าเราต่อต้านเรื่องของเผด็จการเนี่ยนะครับเราต่อต้านเผด็จการมาตลอดด้วยการนะเอาข้อมูลต่างๆมาตีแผ่นะครับด้วยการวิพากษ์วิจารณ์ด้วยการประณามด้วยการทำให้มันเสียศักดิ์ศรีด้วยการที่เราขยายเครือข่ายเราเอาข้อมูลไปกระจายนะครับเพิ่มขึ้นเหล่านี้จริงๆเนี่ยมันบางทีเหมือนเพราะเราทำได้แค่นี้หรือนะแล้วเราจะชนะมันได้เมื่อไหร่เนี่ยอยากจะเรียนพี่น้องนะกรณีของสกอตแลนด์เนี่ยมันเป็นประจักษ์พยานให้พี่น้องเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นนะ1อย่างที่หลวงตาว่ามันต้องเป็นไปตามขั้นตามตอนทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นมันมีผลเสมอนะครับฮัลโหลมีโทรศัพท์เข้าแป๊บเดียวนะครับ Hi hello Hi can I call you back Yeah yeah I'll call you back I'm on air right now Okay bye bye ครับมีสายเข้ามาแทรกครับคือเรามองในแง่ว่าการกระทำทุกอย่างจริงๆมันมีผลเสมอแม้กระทั่งอย่างหลวงตาว่าเนี่ยจริงๆเลยครับกรณีของสกอตแลนด์เนี่ยมันสะท้อนภาพในอย่างหนึ่งคือวันหนึ่งเนี่ยนะครับการพยายามของคนกลุ่มเล็กๆเนี่ยเป็นเรียกว่าเล็กๆนะครับสกอตแลนด์เป็นประเทศเล็กมากแต่สามารถจะทำให้เกิดเรฟเฟรนดัมเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เลยครับกระเทือนอำนาจเลยนะครับราชินีนี่ต้องปรากฏตัวนะครับจริงๆนะครับเต้นเหมือนกันเพราะว่าถ้ากระแสนี่ติดมันไม่ใช่แค่ว่าจะแยกนะครับยูเนี่ยนนะครับแต่มันแปลว่ากระแสภายในอังกฤษไม่ได้มีคนรักเจ้าทั้งหมดนะครับกลุ่มที่เป็นรีพับลิกเนี่ยเขาก็มีความพยายามของเขาอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเขาเป็นประชาธิปไตยซึ่งมันไม่เดือดร้อนมากเนี่ยมันไปปลุกอะไรมันก็ไม่ขึ้นแล้วเศรษฐกิจอะไรมันก็ยังดีอยู่ปัญหาภายในก็ไม่ได้รุนแรงมากเนี่ยเขาก็ยังพออยู่ได้นะครับแต่อันนี้เนี่ยเป็นก้าวสำคัญเลยในการลุกเข้าไปเพื่อทำให้วันนี้เกิดการต่อรองวันนี้นะสิ่งเล็กน้อยที่เราทำเนี่ย เอายกตัวอย่างง่ายๆประยุทธ์เนี่ยเหิมย่ามใจนะครับตามสันดานก็พูดอะไรเรื่อยเปื่อยพอพูดอะไรมาพลาดปุ๊บเนี่ยพวกเราเล่นตีกลับเข้าไปเนี่ยวันนี้ประยุทธ์เกิดการเรียนรู้นะครับเรื่องการคดการโกงไอ้ที่จะทำกินแบบง่ายๆลูกปากหวานปากแล้วก็สร้างอำนาจสร้างฐานของตัวเองว่าคุ้มครองใครได้เนี่ยวันนี้ประยุทธ์คุ้มครองใครไม่ได้ไอ้ปนัดดาทั้งหลายเนี่ยที่วันแน่เนี่ยเข้าไปปุ๊บเนี่ยวันนี้ก็เสียหน้าพวกนี้มันรู้ตัวแล้วว่ามันจะกินง่ายๆไม่ได้แล้วก็ภาพลักษณ์ที่มันเสียนี่สำคัญที่สุดเพราะพวกนี้มันอยู่ในจุดอันตรายพลาดมาเมื่อไหร่เนี่ยตัวมันก็เป็นกบฏวันนี้พี่น้องก็ต้องจำไว้ไอ้พวกนี้มันทำผิดกฎหมายเนี่ยหนีไม่พ้นแหละครับประชาชนชนะเมื่อไหร่ประยุทธ์มันคือกบฏกษัตริย์ภูมิพลก็คือคนที่สนับสนุนกบฏสามารถมาพิจารณาโทษกันได้เลยแล้วความผิดมันมีเยอะแยะไปหมดพวกนี้เขาก็ต้องระวังตัวการที่เขาระวังตัวนั้นเขาก็จะทำผิดน้อยลงโกงบ้านเมืองได้น้อยลงถ้าเขาทำและใส่ฝืนความรู้สึกก็จะมีคนเสื้อเหลืองนะครับมีคนกลุ่มอื่นซึ่งผมก็เชื่อว่าเขาไม่ใช่คนเลวทั้งหมดเพียงแต่เขาเข้าใจเขามาประชาธิปไตยผิดเลือกข้างผิดแต่ในเมื่อเห็นพิษเห็นภัยของมันแล้วยิ่งมืดยิ่งใกล้สว่างคนยิ่งเห็นความมืดเขาก็ยิ่งรู้สึกว่าอ๋อความสว่างมันมีอยู่นะครับจะได้นึกถึงว่าอ๋อเดี๋ยวเนี่ยความดึกเนี่ยเดี๋ยวก็จะกลายเป็นรุ่งสว่างนะครับเขาก็จะได้เกิดจิตสำนึกใหม่ว่ามันต้องมาสร้างวันใหม่สร้างฝันวันใหม่ลืมสิ่งเก่าสร้างสิ่งที่ดีกว่าเขาอาจจะมายืนร่วมขบวนกับเราได้วันนี้เนี่ยการขึ้นมาของประยุทธ์จันทร์โอชานั้นมันทำให้เอกภาพทางความคิดของคนเราเนี่ยชัดเจนขึ้นทำให้อาการตาสว่างที่เห็นเดิมเคยเห็นกงจักรเป็นดอกบัวนั้นนะครับมันเริ่มที่จะแปรรูปแปรร่างเป็นพลวัตในด้านบวกสำหรับกระบวนประชาธิปไตยสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราได้ทำพี่น้องทั้งหลายการแชร์ข้อมูลการผลิตองค์ข้อมูลการตีประเด็นไปแล้วก็กระจายไปในสังคมการขยายเครือข่ายเอาข้อมูลเราไปเข้าตาของสลิ่มวันนี้จะสังเกตนะครับกลุ่มสลิ่มเขาจะไม่ค่อยกล้าแสดงความเห็นในของพวกเราบางทีบอกกันเลยอย่าไปฟังมันเลยเพราะอะไรครับเพราะเขารู้อยู่แก่ใจว่าวันนี้เขาผิดอะไรทั้งหลายอย่างที่เราเคยพูดไว้แล้วเขาบอกอุ้ยเป็นไปไม่ได้มาใส่ร้ายป้ายสีวันนี้มันเต็มหูตำตาครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยึดกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเผด็จการที่จ้องจะล้มอำนาจรัฐบาลในสุดแล้วทหารเนี่ยมันจะยึดอำนาจในสุดแล้วกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยยืนข้างนู้นแล้วก็เขาจะรวบอำนาจคืนไปให้เขาเนี่ยเป็นอำนาจของพระราชาแล้วพอรวบอำนาจเขาไม่เชื่อมาก่อนว่าจะเป็นไม่ได้เพราะเขายังคิดว่ากษัตริย์ใสซื่อบริสุทธิ์แล้ววันนี้ภาพมันปรากฏชัดแล้วภาพที่ชัดเจนตรงเนี้ยมันคือความเสียหายที่หนักหนาสาหัสแก่ประเทศแล้วมันกำลังจะลุกคืบเข้าไปกระทบกระเทือนต่อกระเป๋าต่อวิถีชีวิตต่อจิตสำนึกของพวกเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็อยากจะให้กำลังใจพี่น้องว่าการต่อสู้นะครับทำเถอะแล้วก็บางอย่างเนี่ยมันเหมือนกับว่าผลจริงๆแล้วเนี่ยเราจะไปถึงเลข 10เนี่ยถึงใจเราอยากให้มันถึงเลข 10แต่ว่าการจะเคลื่อนสังคมไปภารกิจเฉพาะหน้าเนี่ยมันก็จำเป็นจะต้องทำในสิ่งที่ต้องทำนะครับการจะสร้างตึกให้มันสูง10 ชั้นแล้วก็มียอดเป็นปราสาททองเนี่ยนะครับฟ้าสีทองของลำไพนั่นนะมันก็ต้องเริ่มด้วยการก่อสร้างอิฐนะครับสร้างชั้นแรกวางฐานให้มันแน่นแต่ว่าการกระทำตรงนี้มันจะทำคนแต่ละคนเนี่ยแต่ละกลุ่มเนี่ยมันทำกันคนละจุดให้เราเข้าใจว่านะครับแม้กระทั่งบางทีเนี่ยคนไปขุดทรายอยู่เนี่ยไอ้หากูจะสร้างตึกสร้างปราสาทสร้างสวรรค์มือไปขุดทรายอยู่ได้เนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้ว่าการไปขุดเอาทรายจากแม่น้ำไปเอาหินจากน้ำไปร่อนหินร่อนทรายจากแม่น้ำมาเนี่ยมันก็คือภารกิจหนึ่งที่จะต้องทำเพราะว่าตึกนี้มันใหญ่เหลือเกินมันมีนะห้องนู้นห้องนี้ห้องใต้ดินนะครับแผนมันใหญ่มากอ่ะเพราะฉะนั้นใครทำอะไรได้บางครั้งมันเหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมยังไปงมโขงอยู่ตรงนั้นทำไมไม่มาช่วยกันตรงนั้นตรงนี้แต่จริงๆทุกอย่างที่ทำมันจำเป็นหมดแล้วมันมีผลเสมอเขาพูดกันว่าเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวนะครับเพราะฉะนั้นอย่าได้ดูถูกพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆสิ่งที่พวกเราพูดกันเนี่ยบางคนก็บอกพูดอยู่ได้พูดมา3-4 ปีไม่เห็นทำอะไรเลยเนี่ยแต่หารู้ไม่ว่านะครับพวกเราที่ฟังกันอยู่ที่จิตใจเราเนี่ยมันสว่างแล้วเราไม่ยอมรับเผด็จการเนี่ยแล้วอยู่กันมากี่ปีแล้วสู้มา8 ปีแล้วนะครับหลังจากรัฐประหารเนี่ยมีใครท้อที่อยากจะไม่สู้บ้างฮะวันนี้มีแต่หวังว่าอยากจะให้มันสำเร็จอยากจะเปลี่ยนระบอบแล้วคนทั่วบ้านทั่วเมืองก็มาหันมาเข้าใจแล้วก็ดูเหมือนจะเห็นด้วยกับเราแม้กระทั่งนักการเมืองเป็นแต่ผลประโยชน์เฉพาะหน้าแล้วก็การถูกบีบคั้นความกลัวต่างๆเนี่ยพวกนี้นะครับเขาก็ทำได้ที่เขาทำด้วยจิตสำนึกผมก็ยังเชื่อว่าจตุพรทั้งหลายถึงแม้ว่าในลักษณะของกรอบที่เขาทำมาเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะเชื่อได้ว่าเขาเนี่ยจะมาช่วยเป็นขบวนนำปฏิวัติได้วันนี้ชัดเจนว่าไม่ได้ละแต่ว่าถามว่าพวกนี้เนี่ย ถึงวันที่ประชาชนชนะมาเมื่อไหร่เนี่ยมันจะไปยืนข้างเผด็จการปกป้องสถาบันปกป้องประยุทธ์แล้วก็มาสู้กับพวกเราเนี่ยผมไม่เชื่อว่าเป็นไปได้เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็คือจำเป็นจะต้องมองเหมือนกันว่าในขบวนแดงของเราเองนะครับบางทีถ้ามันมีความต่างกันบ้างเราวิพากษ์วิจารณ์นะครับให้รู้ให้เห็นว่าเราอย่าไปติดกับพวกที่เคยนำแล้วก็เคยได้ประโยชน์จากการนำแล้วก็จะนำเราไปในทิศทางซึ่งนะครับเขาอยากให้มันเป็นเราจะต้องเติบโตขึ้นมาเหนือคนเหล่านี้แม้กระทั่งชินวัตรเองเนี่ยคุณยิ่งรักเองบอกตรงๆนะครับผมเองเนี่ยไม่ค่อยเปิดใจหลายครั้งก็รู้ว่าพูดไปแล้วกระเทือนวันนี้ผมกำลังจับตาอยู่ว่าตระกูลชินวัตรเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับวันหนึ่งอาจจะมาเป็นศัตรูกันก็ได้ผมเคยตั้งคำถามไว้เมื่อตอนมีอยู่ครั้งหนึ่งจัดรายการที่เล็กอยู่ดีๆไฟแรงตอนนั้นผมบอกว่าถ้าตระกูลชินวัตรนะถ้าทักษิณโทษทีไม่ใช่ตระกูลตอนนั้นปู่ยังไม่ขึ้นถ้าทักษิณเนี่ยไม่ลงสัญญาบัตรกับ ICC นะให้ปู่นั่นแหละนะครับเสร็จแล้วนั่นก่อนการเลือกตั้งนิดเดียวเสร็จแล้วเนี่ยคือตอนนั้นผมพยายามจะชวนให้คนไปเลือกตั้งผมก็บอกว่าถ้าทักษิณไม่ยอมลงสัญญาบัตรกับ ICC แปลว่าหลังจากที่น้องสาวขึ้นตำแหน่งแล้วเนี่ยแล้วมีประชาชนถูกฆ่าตายอีกเนี่ยทักษิณกับผมก็อาจจะเป็นศัตรูกันมันก็เป็นอย่างที่เป็นเงื่อนไขที่ผมวางไว้ก็คือว่าเขาขึ้นสู่ตำแหน่งแล้วยิ่งรักไม่นะเรื่อง112เตะลงไปเลยทั้งที่นักวิชาการนี่ก็มีเหตุผลชงเหตุผลหาทางประนีประนอมให้สถาบันให้อะไรทั้งหมดถ้าเอา112ไปอยู่ในจุดที่มันควรจะอยู่ในป่านนี้ความตึงเครียดอาจจะลดลงนะครับนะแต่มันอาจจะกลายว่าเป็นผลดีกับสถาบันมากขึ้นก็ได้หรือว่าอาจจะชั่วก็แล้วแต่นะแต่ว่าเขาไม่ทำเราก็พิสูจน์ได้จุดหนึ่งแล้วว่านะมันชักจะมีปัญหาแล้วขณะนักการเมืองชงอย่างนั้นเนี่ยที่จริงเข้าไปอยู่ในสภาเนี่ยได้มีการพูดคุยกันอย่างน้อยก็เป็นการลุกขึ้นในเชิงหลักความคิดนะครับแต่เขาไม่ทำเขาแตะออกเลยทันทีแล้วICC เนี่ยนะครับจริงๆถ้าทำแล้วปุ๊บเนี่ยทหารมันจะไม่กล้าประกาศผลราชการศึกถึงมันกล้ามันก็จะไม่กล้าใช้อาวุธปืนไปตามพี่น้องที่ตายไปหลายสิบแต่ทีนี้พอมันเข้าใจปัญหาพลวัตทางการเมืองที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถามว่าทำไมผมไม่ตีทักษิณทำไมไม่ประกาศว่าวันนี้จะเป็นศัตรูทักษิณจะต้องฆ่าต้องฟันกันจะต้องล้มหามติมาพูดล้มทักษิณรายวันเหมือนกับพวกบางกลุ่มที่เขาทำกันอยู่สาเหตุที่ผมไม่โจมตีก็เพราะว่าหนึ่งผมเข้าใจในพลวัตทางการเมืองในเงื่อนไขข้อจำกัดของคนแต่ละกลุ่มสองผมเข้าใจถึงความเลวร้ายของเผด็จการเมืองไทยที่มันครอบงำทุกคนแล้วมันเป็นเจตจำนงของเขาที่จะต้องจัดการกับชินวัตรในเมื่อชินวัตรเป็นเป้าหมายการทำลายล้างเพราะนั้นเนี่ยจะไปคาดหวังอะไรได้กับคนที่มันถูกต้อนจนมุมเอาตัวรอดก็ยังไม่ได้แต่นะครับแต่ผมยังมองว่าตระกูลชินวัตรเป็นตระกูลที่ได้ประโยชน์และก็ได้ทำประโยชน์ให้กับนะได้ประโยชน์จากพลังของประชาชนแล้วขณะเดียวกันก็ได้ทำประโยชน์ให้กับประชาชนจำนวนมากทั้งในทางตรงในเรื่องปากท้องแล้วก็ในเรื่องจิตสำนึกจิตวิญญาณประชาธิปไตยแล้วการที่เอาตัวเองและก็ตระกูลไปอยู่ใช้ทรัพยากรในการสู้ต่อรองกับเจ้านั้นก็ทำให้เขาต้องออกหมัดหนักแล้วทำให้เราได้เห็นความเป็นเผด็จการวันนี้นะครับอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดทีนี้แน่นอนไอ้ที่เคยว่าจะเป็นศัตรูกันเนี่ยไอ้ความเข้าใจตรงนี้เนี่ยผมก็มองอ้าวที่จริงในศัตรูของประชาชนจริงๆมันก็คือไอ้ขบวนเผด็จการแล้วมันบีบให้คนที่มีใจอยากจะทำในกรอบประชาธิปไตยรับใช้มวลชนแล้วก็ตอบแทนกันในกรอบการเมืองเหมือนที่ผ่านมาและอาจจะดีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาจำเป็นจะต้องทรยศประชาชนไกลๆแต่ถามว่าเจตจำนงเขาต้องการทรยศประชาชนไหมผมก็ถามใจตัวเองนะก็ไม่แต่ทีนี้ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับที่ผมจะต้องจับหูจับตาแล้วก็ให้น้ำหนักกับการเพ่งมองไปที่ตระกูลชินวัตรอย่างหนักก็เพราะอะไรเพราะว่าตระกูลชินวัตรได้ประโยชน์ทางการเมืองไปมากแล้วตระกูลชินวัตรเนี่ยก็ได้ปลุกคนให้ลุกขึ้นมามากขณะเดียวกันแล้วก็มีคนที่เสียชีวิตนะครับเพื่อให้รัฐบาลยิ่งรักได้ลุกขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งแล้วช่วงที่อยู่ในตำแหน่งนั้นนะครับมันก็มีคนที่ลุกขึ้นมาต่อสู้สนับสนุนกันเยอะแยะจนกระทั่งเนี่ยถึงวันที่จะลงจากตำแหน่งก็มีคนตายอีกก่อนขึ้นตำแหน่งก็มีคนตายหลังลงจากตำแหน่งก็มีคนตายแล้วความหวังที่ประชาชนมีเกิดขึ้นนะครับจากการที่ต่อสู้ร่วมกันมากับตระกูลชินวัตรนั้นก็เป็นกรรมที่กระทำร่วมกันทางข้างหน้านับจากนี้นะครับเราต้องถือว่าอำนาจที่ฝากไปไว้กับตระกูลชินวัตรนั้นทำให้ชะตากรรมของประเทศเนี่ยกลายมาเป็นอย่างที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้ในด้านลบก็คือว่าเราเสียอำนาจอธิปไตยไปหมดนะครับเราเสียความเป็นนิติรัฐนิติธรรมเสียวัฒนธรรมทางการเมืองและประชาชนสูญเสียจำนวนมากคนที่ติดคุกก็ยังอยู่ในคุกประเทศไทยไม่มีหลักประกันในเรื่องของ ICC 112ยังเป็นเครื่องมือของตัวมันแล้ววันนี้มันไปครองอำนาจและจะยึดอำนาจอันตรายนะครับประยุทธ์นี่ดูถูกไม่ได้เลยอย่างที่หลวงตาว่าแน่นอนก็มีศัตรูที่พร้อมจะทำลายและผมก็ได้ยินในเรื่องของรัฐประหารซ้ำรัฐประหารซ้อนเนี่ยถ้าประยุทธ์ไม่รัฐประหารตัวเองก็อาจจะมีคนขึ้นมารัฐประหารซ้อนซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของฝั่งเผด็จการใครจะขึ้นมาก็แล้วแต่ก็ยังเป็นศัตรูของประชาชนเราต่อไปเป้าเราต้องอยู่ที่เรื่องการเปลี่ยนระบอบเหมือนเดิมแต่ว่าภารกิจตรงนี้เนี่ยก็เลยถามว่าเราจะทํำยังไงล่ะเจ้าต้องการให้ทักษิณออกจากการเมืองแล้วพวกเราที่เป็นฝั่งปฏิวัติจะทํำยังไงเหยียบทักษิณให้มันตายหรือว่าจริงๆเนี่ยเราจะต้องหาทางดึงทรัพยากรของตระกูลชินวัตรมาช่วยให้ขบวนการของประชาชนเติบโตแล้วเป็นการเติบโตที่ไม่มีเงื่อนไขว่าทักษิณจะต้องมาอ้างผลประโยชน์อ้างบุญคุณอะไรนะครับแน่นอนถ้าทำดีมันคนเขาก็เห็นถึงวันที่ประชาชนชนะแล้วมันมีร่องรอยว่าคุณได้ช่วยประชาชนต่อสู้คุณก็จะได้เครดิตนั้นโดยตรงแต่ถ้าไม่มีร่องรอยแล้วยังเป็นลักษณะว่านะครับเห็นแก่ตัวเอามวลชนไปดึงอยู่กับตัวเองแล้วพยายามมาเป็นขบวนที่ทำลายการเติบโตของประชาชนดึงประชาชนให้สยบยอมนั่นก็ต้องเป็นศัตรูกันในแง่มุมของการปฏิวัติถึงแม้ว่าในแง่ของการพูดคุยในการต่อสู้นี้เราก็จะยังไม่มองนะคนที่ควรจะเป็นมิตรไปเป็นฝั่งศัตรูแต่ผมไม่ต้องบอกเลยว่าผมจับตาดูพฤติกรรมของคุณชินวัตรบางอย่างเนี่ยคุณไม่ต้องสู้บนดินนะครับไม่ต้องออกมาเพราะออกมามันก็เราก็เข้าใจว่าทำไม่ได้แล้วจริงๆเนี่ยเขาก็จับหูจับตาอยู่แต่ว่าอะไรหลายอย่างนั้นนะครับถึงเวลานะมันก็จะเปิดเผยมาเองว่าคุณได้ยืนเลือกยืนตำแหน่งไหนผมยังนะให้เครดิตทางชินวัตรหน่อยว่าถึงคุณปูเนี่ยจะไม่ประสาทางการเมืองแล้วก็คงเห็นเฉพาะเท่าที่เธอเห็นนะโดยสติปัญญาผมไม่คิดว่านายกยิ่งลักษณ์เนี่ยเป็นคนที่มีความรอบรู้แล้วว่าเข้าใจทางการเมืองแล้วก็มีจิตใจที่จะพ้นกรอบที่เธอมองมนุษย์เราเนี่ยมันอยู่ที่กรอบที่มองเหมือนกับเราจะเห็นอะไรไม่เห็นอะไรก็คือว่าคุณใส่แว่นอะไรใส่แว่นตาขาวดำสีก็จะเป็นไปตามสีนั้นใส่แว่นตาที่เหมาะกับตาตัวเองก็จะเห็นอะไรชัดเจนขึ้นนะครับกรอบที่คุณนายกยิ่งลักษณ์มองนั้นเป็นกรอบที่ถูกครอบงำโดยความเชื่อแบบสังคมไทยนะครับถึงแม้จะได้มาเรียนเมืองนอกกว่าปีกว่า2ปีมันก็ได้แค่นั้นครับแล้วการต่อสู้เนี่ยเขาอยู่ในลักษณะเป็นทุนนิยมนะครับเพราะฉะนั้นเข้าไปเนี่ยอาศัยภาพลักษณ์เธอก็จะใช้ความสามารถในแง่ของตรงนั้นการจัดการบริหารซึ่งก็นะครับมันก็คงจะได้ในระดับเท่าที่มันได้แต่ปัญหาคือว่าเธอกำลังเข้ามาในช่วงที่ประเทศชาติเกิดวิกฤตอย่างมหาศาลประชาชนเสียหายไปอย่างหนักอำนาจของประชาชนถูกทำลายไปอย่างหนักถูกริบคืนไปหมดแล้ววันนี้ประชาชนกำลังจะต่อสู้แล้วตระกูลเนี้ยจะยืนอยู่ตรงไหนผมกำลังจะดูอยู่ผมไม่ได้บอกว่าเป็นศัตรูแต่ผมบอกผมจับตาดูอยู่แล้วถ้าเกิดว่าประชาชนต้องต่อสู้กันขึ้นมาแล้วเสียหายเป็นเพราะผลจากการที่ตระกูลชินวัตรแค่นิ่งเฉยมันก็เป็นผลลบแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดมีพฤติกรรมมีหลักฐานใดๆที่เห็นว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อการปฏิวัติชัดเจนแล้วก็เวลาผ่านไปแล้วก็พิสูจน์ตัวเองไม่ได้ว่ายืนข้างประชาธิปไตยนะครับวันนั้นก็คงจะต้องถ้าจำเป็นต้องเป็นศัตรูกันก็คงจะต้องเปิดเผยกันมากขึ้นแต่ว่านะครับเอาเป็นว่าพูดเกินตัวนะผมเองจะไปสู้อะไรได้กับคุณยิ่งลักษณ์คุณทักษิณความนิยมต่างๆเนี่ยแค่ไปดูแฟนเพจจาก Facebook ก็มันก็คนละเรื่องกันอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่เรามั่นใจคือว่าเรื่องความจริงเรื่องหัวใจเพื่อประชาธิปไตยเรื่องของหลักของเกณฑ์พวกเรานี่จะต้องยืนหยัดในเรื่องเหล่านี้ต่อไปขอให้เชื่อมั่นครับถ้าเราเปลี่ยนคนได้1 คนนะครับผมไม่รู้ไปเรียนรู้มาจากไหนแต่ถ้าท่านสร้างคนให้เป็นอย่างไอ้เพียงดิน1 คนเนี่ยไอ้ต๊อกต่อยเนี่ยนะครับแล้วพูดก็ทำเท่าที่ทำได้เนี่ยแต่พลังเนี่ยมันกลายเป็นมีพลังมหาศาลถ้าเราเปลี่ยนคนให้เหมือนกับคนที่ผมได้รู้จักไม่ว่าจะเป็นพี่พัฒน์ที่เยอรมันสุทธศาที่เบลเยียมนะครับซึ่งอ่านหนังสืออ่านไม่ออกเขียนไม่ได้สุทธศาแล้วพี่พัฒน์เนี่ยก็จบมาไม่ได้จบสูงนะครับต้องมาแกะหนังสือจากคำท่องคำสวดภาษาพระแล้วบังเอิญว่าตอนหลังก็มาพยายามแกะเพราะท่องได้ก็เลยมาดูตัวหนังสือแล้วค่อยๆเอาตัวหนังสือมาประติดประต่อแล้วปรากฏว่าเป็นคนที่รวบรวมข้อมูลส่งไปทั่วโลกถ้าเราเปลี่ยนหัวคนได้อย่างสุทธศาอย่างพี่พัฒน์อย่างคนหลายๆคนที่ผมไปรู้จักสัมผัสมาเนี่ยเหมือนพี่น้องในกลุ่มคนรู้ใจของอาจารย์ชูพงษ์เนี่ยนี่คือชัยชนะที่ถาวรครับวันหนึ่งถ้าเกิดจะต้องลงเรฟเฟอเรนดัมลงประชามติว่าจะเอาข้าวเจ้าข้าวเหนียวหรือจะเอาอันไหนรัฐธรรมนูญของโจรเนี่ยจะเอาหรือไม่อย่างไรเนี่ยพี่น้องเชื่อไหมสิ่งที่เราทำกันเนี่ยครับหลวงตาพี่บุตรไซพวกเราเนี่ยเหมือนจะกระจอกพูดซ้ำๆซักๆอยู่เนี่ยนะแต่ว่าวันนี้นะครับพอเราเปลี่ยนพี่น้องได้แล้วพี่น้องก็ไปช่วยเปลี่ยนคนอื่นได้เนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนที่มันถาวรแล้วใครก็จะไม่สามารถจะดึงพวกเรากลับไปเป็นทาสสยบยอมอยู่ใต้ระบอบอำนาจทหาร วันนี้พวกเราผมเชื่อว่าหัวจิตหัวใจนี้สู้แล้วไม่มีทางจะถอยเพียงแต่รอโอกาสรอจังหวะซึ่งก็จำเป็นสำหรับการปรับตัวเพื่อการต่อสู้ผมเชื่อมั่นในพลังของพี่น้องนะครับวันนี้เนี่ยทำอะไรได้ขอให้ทำนะครับเราก็รู้แล้วเราจะรู้ทันพวกเขามากขึ้นแต่ในส่วนของการเติมเต็มในเรื่องความเข้าใจเนี่ยบางทีก็ยังต้องมีอยู่เพราะฉะนั้นอานิสงส์ที่หลวงตาได้ทำก็ยังเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ผมเองก็พยายามจะย่อยประเด็นต่างๆออกมานะครับเก็บบันทึกเอาไว้เผื่อว่าถ้าเกิดมันจะหลุดออกไปถึงพวกที่อยู่ฝั่งตรงข้ามที่เขาไม่เข้าใจพี่น้องประชาชนที่ลุ่มหลงเนี่ยเขาก็จะได้นะเอาไปคิดพอคิดปุ๊บอย่างน้อยเนี่ยเกิดการฉงนแล้วก็ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตัวเขาแล้วถ้าเขาเปลี่ยนมาอยู่ฝ่ายเราซึ่งเข้าใจปัญหาของบ้านของเมืองแล้ววันหลังถ้าเราต้องจำเป็นจะต้องการให้เขามาช่วยไม่ว่าจะเป็นการบอยคอตการเลือกตั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นการปฏิเสธรัฐธรรมนูญโจรไม่ว่าจะเป็นการลงประชามติเปลี่ยนประเทศหรือว่าถ้าเกิดวันที่ประชาชนลุกขึ้นเพื่อสร้างประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ตามหลักการที่มันควรจะเป็นเนี่ยถ้าเขามีพื้นความรู้มีเอกภาพทางอุดมการณ์เหมือนหรือใกล้เคียงกับพวกเราเนี่ยเขาก็จะไม่มาเป็นอุปสรรคนะครับด้วยความรักและเชื่อมั่นผมก็จะทำในส่วนตรงนี้ต่อไปก็ขอให้พี่น้องช่วยกันดูนะครับอันไหนที่ช่วยกันได้ก็ต้องช่วยพูดมาถึงตรงนี้นะครับเรื่องของหลวงตานิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้พี่บุตรไซก็คงจะได้แชร์รูปภาพวาดของหลวงตาก็ขออนุญาตเรียนพี่น้องสั้นๆนะครับว่าผมเองเนี่ยได้จับหูจับตาดูนะครับการเป็นการอยู่ของหลวงตาด้วยความเป็นห่วงนะครับเรื่องของการบริจาคเงินเนี่ยวันนี้มันผ่านมาเนี่ย6-7 ปีแล้ว8 ปีแล้วนะครับคนที่เขาบริจาคบางทีเกิดสภาพกดดันอะไรต่างๆเนี่ยมันบางช่วงก็มาบางช่วงก็ไม่มาอย่างนี้แล้วก็หลวงตาแทนที่จะต้องมาสู้กับเรื่องอุดมการแล้วนะครับเหนื่อยกับเรื่องตรงนี้แล้วในเรื่องสุขภาพอีกอะไรอีกนะครับแล้วการจะกินจะอยู่จะใช้ทั้งหลายเนี่ยถ้ามันไม่มีอะไรที่เป็นหลักประกันได้เนี่ยมันลำบากแล้วนานๆเข้าเนี่ยนะครับมันก็คนที่ให้ก่อนล้าบางทีก็ลืมไปบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็เลยคิดว่าน่าจะช่วยกันทำเคยคุยกับหลวงตาหลายครั้งเรื่องของการตั้งเว็บไซต์นะครับแล้วก็ทำเป็นกึ่งเป็นมูลนิธิอาจจะไม่ต้องจดทะเบียนไม่ต้องอะไรเป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าให้รู้กันว่าหลวงตาเนี่ยนะครับต้องการความช่วยเหลือแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราจะทำได้คุยกันแล้วคือว่าหลวงตานี่เป็นศิลปินนะครับเล่นกอล์ฟก็เก่งเล่นเทนนิสก็เก่งนะครับคือมีเป็นคนมีพรสวรรค์หลายด้านแล้วที่สำคัญเนี่ยวาดรูปเก่งมากผมได้เห็นผลงานเป็นผลงานระดับที่นะครับสำหรับคนมีเงินมีทองเนี่ยเขาสามารถเต็มใจจ่ายเงินเป็น1,000 เหรียญ10,000 เหรียญได้เลยนะครับงานมาสเตอร์พีซเนี่ยแล้วก็ได้ผลิตมาอยู่บ้างแต่ว่าก็มีคนขอไปหลวงตาก็ใจดีให้เขาไปบ้างอะไรบ้างก็ได้คุยกันว่าภาพเหล่านี้เนี่ยถ้าเอามาทำอัดแบบมืออาชีพนะครับย่อถ่ายให้มันชัดๆแล้วก็เอามาอัดกรอบเนี่ยมันก็เหมือนรูปของที่บ้านผมเนี่ยนะมีรูปของโมเน่มีรูปของพิกัสโซมีหลายอันนะครับซึ่งนะพิพิธภัณฑ์นี่เขามาทำแล้วก็ถ้าทำให้มันสวยๆเนี่ยทำได้แล้วปลายปีเนี่ยหลวงตาถ้าทำทันนะครับทำเป็นแบบปฏิทินอะไรก็ได้แต่แล้วถ้าทำเป็นชิ้นงานอย่างนี้เป็นที่ระลึกประวัติศาสตร์หลวงตาจะอยู่เรากับเรากี่ปีเนี่ยเราไม่รู้นะพี่น้องมนุษย์เรานี่มันไม่แน่นอนหรอกนะครับเพราะฉะนั้นคนหนุ่มคนแก่มันไปได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นก็ทำเป็นมูลนิธิตรงนี้ไว้นะครับหลวงตานะครับในช่วงที่อยู่เนี่ยก็จะได้ดูแลกันเต็มที่แล้วโดยที่หลวงตาไม่ได้ไปขอเป็นขอทานนะครับจริงๆเนี่ยก็คือให้วิทยาทานไปพี่น้องเต็มใจให้แต่ยังไงก็แล้วแต่ครับหลวงตาก็มีสิ่งที่จะเป็นที่ระลึกให้พวกเรานะครับเดี๋ยวเนี่ยต้องใช้เวลาหน่อยในการปรับปรุงทำเว็บไซต์นะครับก็ผมจะดีไซน์เว็บไซต์ให้แล้วก็นะรูปภาพต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยก็คือเป็นลักษณะตอบแทนน้ำใจซึ่งกันและกันนะให้มันมีอะไรเป็นที่ระลึกแล้วก็คนดูแลก็ให้หลวงตาไปเลือกคนที่ไว้ใจได้ดูแลซะรับใครจะสั่งอะไรตรงไหนเนี่ยเป็นการแลกเปลี่ยนกันอย่างนั้นนะครับและพี่น้องก็จะได้มีอะไรที่เป็นที่ระลึกแล้วอย่างนี้เนี่ยมันก็จะได้เป็นหลักประกันนะครับหลวงตาจะได้มีอะไรที่มั่นคงจะได้สบายใจนะครับก็จะได้มีนะจิตใจที่จะผลิตงานศิลปะมากล่อมโลกแล้วก็บันทึกประวัติศาสตร์อะไรไว้นะครับให้นะเป็นที่ระลึกกับพวกเราไปอีกนานแสนนานแล้วพวกเราก็จะได้ชื่นอกชื่นใจนะครับได้สัมผัสกับหลวงตาได้สัมผัสกับงานแล้วก็เก็บอะไรกันเอาไว้ก็อันนี้ก็จะเป็นลักษณะว่าจะได้เป็นร่องเป็นรอยพี่น้องก็มาดูที่เว็บไซต์สนใจตัวไหนที่ระลึกตัวไหนจะบริจาคยังไงเนี่ยนะครับก็สั่งผ่านเว็บไซต์ไปที่ศูนย์กลางที่เดียวแล้วคนที่เขาจะดูแลส่งสินค้าให้พี่น้องอะไรทั้งหลายเนี่ยมันจะได้เป็นจุดเดียวแล้วก็จะได้ควบคุมได้มันไม่มีการรั่วไหลของเงินของทองผ่านทางนู้นทางนี้ซึ่งเราไม่รู้ว่านะครับบางทีเนี่ยเจตนาก็ดีอะไรนี้ก็จริงแต่ว่าจังหวะเวลามันแล้วก็ไม่สามารถจะรู้ได้เลยว่าอะไรเป็นยังไงอันนี้ก็ แจ้งให้พี่น้องทราบล่วงหน้าไว้หวังว่าคงจะดำเนินการเสร็จนะครับก่อนปลายปีเนี้ยถ้าเป็นไปได้นะครับปลายปีอาจจะมีปฏิทินอะไรของหลวงตาออกมาเนี่ยนะครับนี่ซึ่งผมพยายามเช็คอยู่ถ้าใครมีฝีมือเรื่องการดีไซน์ปฏิทินอะไรทั้งหลายเนี่ยครับก็ลองอาสาสมัครมานะครับแล้วก็แจ้งพี่บุตรไซก็ได้ถ้าเราทราบแล้วให้ท่านไปลองช่วยดีไซน์ช่วยอะไรมาผมเองก็คงพอจะทำได้แต่ต้องใช้เวลาหน่อยนึงนะครับเว็บไซต์ก็ดีไซน์มันอาจจะถ้าระดับที่จะให้มัน secure แล้วก็มี interactive feature ต่างๆเนี่ยผมอาจจะต้องขอพึ่งคนอื่นซึ่งมันจะต้องใช้เวลาไปหน่อยนึงแต่ก็แจ้งให้พี่น้องทราบล่วงหน้าว่านะครับคนที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเราต้องช่วยกันดูแลท่านต้องขอบคุณนะพี่น้องที่ผมได้บอกบุญไปบ้างในบางส่วนเนี่ยบอกไปพี่น้องก็แสดงน้ำใจมานะครับบางคนก็ปรารถนาตัวเองว่าจะดูแลมีเงินเล็กน้อยนี่ก็จะดูแลนะครับก็ต้องขอบคุณไว้ด้วยนะครับก็ประมาณนี้ครับแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไว้เมื่อกี้รูปเนี่ยนะครับหลวงตาวาดสวยจริงๆนะครับเมื่อวันนี้รู้สึกเริ่มจะมีสีมาด้วยคือผมไปดูเนี่ยใช้ปากกาอย่างเดียวเลยพี่น้องปากกาเลยครับเนี่ยของผมนี่ทำอะไรไม่ได้ทำปากกามาก็ทำเป็นรูเตอร์ขีดไปขีดมาเนี่ยแต่ของหลวงตาจะมีมิติมีความลึกมีสัดส่วนเรียกว่าเป็นศิลปินคนหนึ่งเลยนะครับผลงานถ้าท่านเก็บไว้นี่จะภูมิใจเลยทั้งสเกลเล็กสเกลใหญ่อันนี้ก็ผมโปรยไว้อย่างนี้เนี่ยผมไม่สู้พบใครง่ายๆนะครับนะแต่ผมเชื่อว่าเป็นงานที่มีคุณค่าสมควรจะเก็บและเป็นงานที่ทำด้วยใจนะครับแล้วหลวงตามีอะไรที่มันลึกอ่ะมันไม่ใช่แค่แบบขีดๆเขียนเรื่อยๆเปื่อยๆนะครับแล้วพี่น้องจะรู้ว่าผมหมายถึงอะไรแล้วพี่น้องจะตะลึงว่าเนี่ยเอานี่เหรอหลวงตาเนี่ยนะทำได้ขนาดนั้นเชียวหรือนะครับผมเห็นกับตาก็เอาเป็นว่าไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่บุตรไซขอบคุณหลวงตาสำหรับความรู้นะครับแล้วก็พี่น้องทุกท่านนะครับที่อยู่ในแวดวงพวกเราต่อสู้กันต่อไปนะครับอย่าท้อนะครับพี่บุตรไซครับเชิญเลยครับปีศาจที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานผู้คนหมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังฟังหมดคาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซ่ตรวนทางจิตวิญญาณมือบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นเศษเนื้อตอบแทนพระชั่วบุญวาสนาสักทีของมนุษย์กำหนดกายด้วยเป็นดาทับลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดที่เด็กจากทุกองค์สูงในเฮตปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเงาหมดบังไว้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนพระชั่วบุญวาสนาสักทีของมนุษย์กำหนดกายด้วยเป็นดาทับลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดที่เด็กจากทุกองค์สูงแสงสาดส่องประชาชนทั้งฟ้าผู้เป็นเจ้าของอำนาจ ลุกขึ้นท้าประกาศลบเงา